1v1 สวมรอยแค้นคุณหนูเจ้าอารมณ์ตอนที่361สูญเสียสวีซีก้าวเท้ายาวกลับมาชี้ไปทางหลายคนที่ถูกทหารกุมตัวอยู่พลางเอ่ยว่านี่คือหวังอู่นี่คือหลัวเฮยพวกเขาล้วนเป็นข้ารับใช้จวนโหข้าจำได้หมดผู้ดูแลสีหน้าเปลี่ยนคุณชายใหญ่ท่านทำเช่นนี้ได้อย่างไรขอรับลูกล้างผ่านนอกข้อคนนี้ทำไมถึงสามารถกระทำเรื่องเช่นการทำลายตระกูลตนเองออกมาได้สวีซียิ้มเยาะท่านผู้ดูแลตอนนี้ข้าคือสวีต้าหลังที่ท่านพูดถึงไม่ใช่คุณชายใหญ่อะไรนั่นความแค้นเคืองที่ถูกไล่ออกจากตระกูลพันระเบิดออกมาทันทีทำให้เขาเกิดความบุ่มบ่ามที่จะพินาศไปพร้อมกับจวนโหตอนเห็นแม่เลี้ยงนำ 5,000 ตำลึงเงินออกมาคืนหนี้พนันแทนเขาอย่างรวดเร็วเขาถึงกับซาบซึ้งใจทำไมเขาถึงได้โง่ขนาดนี้แม่เลี้ยงเบื้องหน้าคืนนี้พันด้านหลังก็แย่งกลับมาสมมติว่าข้ารับใช้เหล่านี้ไม่ได้ถูกทหารจับเอาไว้อันธพาลหลายคนนั้นจะละเว้นเขาซึ่งถูกไล่ออกจากตระกูลคนหนึ่งหรือเขาโง่แต่ไม่ถึงขนาดที่ไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆขนาดนี้สวิซียิ่งคิดก็ยิ่งเหน็บหนาหัวใจโมโหจนสั่นไปทั้งร่างโมโหความใจดำของบิดากับแม่เลี้ยงและโมโหความโง่งมของตนเองยิ่งกว่าผู้ดูแลได้ยินก็เหงื่อไหลโสมกายคุณชายใหญ่ท่านไม่อาจกล่าววาจาเหลวไหลได้นะขอรับหลายคนนี้ไม่ใช่คนจวนโหด้วยซ้ำตอนนี้ทำได้แค่ยืนกรานปฏิเสธไม่เช่นนั้นหน้าตาของจวนโหคงขายขี้หน้าไม่เหลือเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ดูแลที่ปากแข็งไม่ยอมรับผิดสวิซีไม่เคยมีสติขนาดนี้มาก่อนเจ้าบอกว่าพวกเขาไม่ใช่คนของจวนโหแต่บอกว่าข้ากำลังโกหกหรือเด็กหนุ่มมองไปทางกลุ่มคนที่มุงดูรอบๆแล้วเอ่ยเสียงดังว่าเพื่อนบ้านมองดูอยู่เยอะแยะขนาดนี้ไม่มีสักคนที่จะจำพวกเขาได้เลยหรือทุกคนยุ่งเรื่องคนอื่นเพราะกลัวว่าจะไม่บานปลายหนึ่งในไม่ช้าก็มีคนที่ซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มคนตะโกนว่าข้ารู้จักหลัวเฮยคนนั้นภรรยาเขาบดถั่วทำเต้าหู้ที่หัวมุมถนนรูปโฉมงดงามอ่อนโยนและสดใสมากข้ารู้จักหวังอู่ผู้ดูแลสีหน้าย่ำแย่ลงเรื่อยๆแล้วรีบส่งสายตาให้คนไปรายงานฉางชุนโหหัวหน้าทหารยิ้มในเมื่อหลายคนที่ปล้นทรัพย์ในเวลากลางวันแสกๆนี้เป็นข้ารับใช้จวนโหเช่นนั้นก็ต้องเชิญท่านโหมาอธิบายสถานการณ์ให้ชัดเจนสักหน่อยแล้วผู้ดูแลโมโหแทบตายเอ่ยในใจว่าคนของกองบัญชาการปัญจทิศรักษาเมืองกล้าไร้เหตุผลต่อหน้าจวนโหผีเข้าแล้วจริงๆแต่ทว่าต่อให้ในใจโมโหอย่างไรใบหน้าก็ทำได้แค่ยิ้มแย้มใต้เท้าหลายท่านเข้าไปสนทนากันข้างในเถอขอรับยืนอยู่ข้างนอกทั้งที่หิมะปลิวว่อนนั้นไม่สบายเท่าใดนักแน่นอนว่าหัวหน้าทหารอยากเข้าไปสนทนาหลังเข้าไปแล้วสามารถดื่มชาร้อนๆได้นั้นไม่พูดถึงแต่ได้รับเงินก้อนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องแน่นอนแต่ทว่าไม่สามารถทำได้คุณหนูลั่วกำลังมองอยู่นะหากจัดการได้ไม่ดีกลับไปคุณหนูลั่วตบเขาแล้วจะไปชี้แจงเหตุผลกับใครได้หัวหน้าทหารทุกข์ใจและไม่สามารถเอ่ยออกมาได้เช่นกันทำได้แค่แซงทำหน้าตึงแสดงท่าทางเข้มงวดกวดขันคุยกันข้างนอกให้ชัดเจนดีกว่าขอรับฉางชุนโหซึ่งได้รับข่าวคราวรีบร้อนเดินออกมานี่มันเรื่องอะไรกันหัวหน้าทหารประสานมือคารวะท่านโหเป็นแบบนี้ขอรับพวกข้าน้อยหลายคนกำลังลาดตระเวนจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าปล้นทรัพย์จึงรีบไปดูก็เห็นหลายคนนี้ขวางคนเอาไว้ในตรอกเพื่อทำการปล้นทรัพย์อยู่พวกเราจึงจับโจรปล้นทรัพย์เอาไว้เมื่อถามถึงได้รู้ว่าโจรปล้นทรัพย์ถึงกับเป็นข้ารับใช้ของโจรท่านบอกว่าจะนำตั๋วเงิน 5,000 ตำลึงที่อันธพาลหลายคนนี้เอาไปกลับคืนมาฉางชุนโหไม่รู้ว่านี่คือการจัดการของหยางซื่อตอนนี้จึงทั้งตะลึงทั้งโมโหงไปทางข้ารับใช้หลายคนนั้นข้ารับใช้หลายคนอยากคุกเข่าอธิบายให้ฉางชุนโหฟังแต่ก็กลัวว่าจะเป็นการยืนยันฐานะแต่ละคนอดกลั้นจนใบหน้าแดงก่ำพวกเขาไม่ได้สารภาพสักหน่อยทหารเหล่านี้อ้าปากพูดมั่วซั่วเองต่างหากก็แปลกนะทหารเหล่านี้รู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาเป็นคนของจวนฉางชุนโหทั้งยังรู้ว่าการไปขวางทางอันธพาลหลายคนนั้นเอาไว้ก็เพื่อไล่ตามตั๋วเงิน 5,000 ตำลึงกลับคืนมาและที่แปลกยิ่งกว่าก็คือทหารเหล่านี้ฝีมือไม่ได้ดีอะไรแต่ตอนประมือกันใต้เท้ามักจะลื่นไม่นานนักก็ถูกอีกฝ่ายจับเอาไว้ได้
ข้ารับใช้หลายคนเผชิญหน้ากับฉางชุนโหซึ่งมีดวงหน้าเขียวคล้ำด้วยความตื่นตระหนกทั้งรู้สึกไม่เป็นธรรมและรู้สึกเพียงแค่ว่าหมดทางมีชีวิตรอดแล้วข้ารับใช้จวนโหมากมายฉางชุนโหเดิมก็จำได้ไม่หมดแต่ช่วยไม่ได้ที่หลายคนนี้ล้วนเป็นคนที่โดดเด่นในบรรดาข้ารับใช้จึงย่อมคุ้นหน้าอยู่ฉางชุนโหมองผู้ดูแลแวบหนึ่งทันทีผู้ดูแลแอบส่งสายตามาให้หัวใจของฉางชุนโหพลันจมดิ่งลงไปดูท่าสิ่งที่คนของกองบัญชาการปัญจทิพย์รักษาเมืองพูดจะเป็นความจริงเขาเพิ่งจะจัดการเรื่องของบุตรชายคนโตเดิมนึกว่าจะสามารถสงบเงียบได้ระยะหนึ่งคิดไม่ถึงว่าจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นนี้เกิดขึ้นอีกหัวหน้าทหารกระแอมไอท่านโหเมื่อครู่ได้รับหลักฐานจากปากเหล่าเพื่อนบ้านแล้วโจรปล้นทรัพย์หลายคนนี้เป็นข้ารับใช้ของโจรท่านโหจริงๆไม่ทราบว่าท่านรู้เรื่องนี้ชัดเจนหรือไม่หากว่าปล่อยให้ข้ารับใช้ทำร้ายร่างกายช้างชุนโหตัวสั่นเพลิงโทสะถูกความตระหนกกลัวกดทับลงไปทันทีเรื่องนี้ไวๆมาถึงเบื้องหน้าผู้คนแล้วเขาไม่สามารถแบกโทษฐานปล่อยให้ข้ารับใช้มีพฤติกรรมทำร้ายผู้อื่นได้ในสายพระเนตรของฝ่าบาทเดิมจวนฉางชุนโหจะมีหรือไม่มีก็ได้หากมีคนกัดเรื่องนี้ไม่ปล่อยแล้วไวๆไปถึงหน้าพระพักฝ่าบาทฝ่าบาทไม่มีทางปกป้องเขาแน่นอนลูกหลานเชื้อพระวงศ์และขุนนางชนชั้นสูงในเมืองหลวงมีมากมายเกรงว่าฝ่าบาทกำลังกลัดกลุ้มเรื่องไร้หนทางลดค่าใช้จ่ายคลังหลวงอยู่พอดีฉางชุนโหจ้องผู้ดูแลด้วยสายตาเย็นชาพลางถามเสียงเฉียบขาดว่าสรุปว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรเจ้าเป็นคนจัดการให้คนเหล่านี้ไปหรือผู้ดูแลได้ยินวาจานี้ของฉางชุนโหก็เบื้องหน้าดำมืดคล้ายถูกอสนีบาทฟาดใส่เหนือศีรษะจบสิ้นแล้วนี่ท่านโหต้องการให้เขาแบกรับความผิดข้าถามเจ้านะเสียงเย็นชาของฉางชุนโหดังลอยมาแต่ละคำกระแทกลงบนหัวใจผู้ดูแลอย่างแรงผู้ดูแลดวงหน้าซีดขาวค้อมกายเอ่ยเสียงสั่นล้วนเป็นข้าน้อยที่เลอะเลือนไปชั่วขณะขอรับปวดใจที่ต้องยกผลประโยชน์โดยมอบเงินมากมายขนาดนั้นให้อันธพาลไม่กี่คนจึงให้พวกเขาหลายคนไปไล่เอาตั๋วเงินกลับมายังเอ่ยไม่ทันจบผู้ดูแลทรุดลงกับพื้นนั่งตัวสั่นเทิมไปทั้งร่างอยู่บนพื้นหิมะเขาไม่แบกรับความผิดนี้ได้หรือเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ครอบครัวเขาทั้งคนชราและเด็ก10กว่าคนล้วนอยู่ในมือท่านโหกับฮูหยินหากไม่ก้าวออกมาแบกรับความผิดนี้คนที่ตายจะไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวแล้วผู้ดูแลคิดเช่นนี้หยาดน้ำตาสีขุ่นก็รินไหลลงจากหางตาหยาดน้ำตานั้นอุ่นร้อนกระทบลงบนพื้นหมีจนกลายเป็นหลุมเล็กๆและถูกหิมะที่โปรยปลายกลบทับไปอย่างรวดเร็วสวีซีมองเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเย็นชาด้วยความรู้สึกสะใจและซับซ้อนผู้ดูแลที่เมื่อครู่ยังประชดประชันเขาพริบตาเดียวก็กลายเป็นคนเลวซึ่งตกที่นั่งลำบากแล้วชีวิตคนเรานั้นช่างไม่แน่นอนจริงๆเขาอดมองไปทางฉางชุนโหไม่ได้ฉางชุนโหไม่มองมาทางที่เด็กหนุ่มอยู่สักแวบเดียวเขาฝืนยิ้มพลางเอ่ยกับหัวหน้าทหารว่าน่าละอายใจจริงๆต้องโทษข้าที่ไม่ได้ควบคุมการกระทำของข้ารับใช้ในจวนให้ดีให้เขาทำเรื่องเลวไหลออกมาใต้เท้าพาเจ้าคนเลอะเลือนนี้ไปเถิดจวนโหไม่มีทางปกป้องและเข้าข้างเขาเด็ดขาดหัวหน้าทหารพยักหน้าขอบคุณท่านโหที่เข้าใจพวกเราต้องนำตัวคนกลับไปส่งที่ศาลาว่าการจริงๆขอรับหลักๆก็คือมอบให้กับคุณหนูลั่วจับผู้ดูแลใหญ่ของจวนฉางชุนโหได้แล้วคิดว่ากูไหนในท่านนั้นน่าจะพอใจแล้วสินะฉางชุนโหลอบล่องใจสลับผู้ดูแลคนหนึ่งเป็นการยุติเรื่องนี้ก็ถือว่าสามารถยอมรับได้แน่นอนการควบคุมข้ารับใช้ไม่เข้มงวดนั้นไม่ได้ชื่อเสียงที่ดีอะไรแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้ข้ารับใช้มีพฤติกรรมทำร้ายผู้อื่นมากเช่นนั้นไม่รบกวนท่านโหแล้วนำตัวไปเมื่อเห็นว่าทหารตรงหน้าจะจักไปตาสามเหลี่ยมก็อดเอ่ยขึ้นไม่ได้ว่าเดี๋ยวก่อนสายตานับไม่ถ้วนมองมาทางเขาตาสามเหลี่ยมยืดตัวตรงโดยไม่รู้ตัวแล้วถามเสียงดังว่าเช่นนั้น 5,000 ตำลึงของพวกข้าน้อยจะทำอย่างไรขอรับช้างชุนโหตะลึงอะไรนะ 5,000 ตำลึงเงินหรือพวกขี้เมาที่ทำอะไรไม่เป็นศักดิ์อย่างหลายคนนั้นไม่ได้ถูกคนของกองบัญชาการปัญจทิพย์รักษาเมืองจับกุมได้แล้วหรือยังมีเรื่องเงินอันใดอีกเป็นแบบนี้ขอรับตอนข้ารับใช้จวนท่านปล้นทรัพย์พวกข้าน้อยกล่องที่บรรจุตั๋วเงินเอาไว้ถูกขอทานเด็กฉวยโอกาสที่ชุดละมุนแย่งไปแล้วขอทานเด็กคนนั้นวิ่งเร็วมากย่อมตามกลับมาไม่ได้จวนโหต้องชดเชยความสูญเสียให้กับพวกข้าน้อยใช่หรือไม่ขอรับจบตอนที่361 1
ทุกคนยุ่งเรื่องคนอื่นเพราะกลัวว่าจะไม่บานปลายหมายถึงผู้คนที่ชอบยุ่งเรื่องผู้อื่นไม่เพียงแต่ยุ่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังทำให้เรื่องราวบานปลายอีกด้วยเพราะคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองตอนที่362ข้าคิดว่าลมหนาวพัดมาระลอกหนึ่งม้วนเอาเกล็ดหิมะกระทบบนใบหน้าฉางชุนโหเพลิงโทสะพวยพุ่งจากใจขึ้นสู่สมองอันธพาลหลายคนนี้เห็นจวนฉางชุนโหเป็นลูกพลับนิ่มที่บีบได้ง่ายๆหนึ่งจริงๆหรือตาสามเหลี่ยมไม่ได้ถูกสีหน้าย่ำแย่ของฉางชุนโหทำให้ตกใจจนล่าถอยท่านโหพวกข้าน้อยไม่ได้วอยวายไร้เหตุผลนะขอรับท่านคิดดูหากไม่ใช่ข้ารับใช้จวนท่านตามมาแย่งเงินของพวกข้าน้อยขอทานเด็กคนหนึ่งจะสามารถแย่งกล่องเงินนั้นหนีไปได้หรือแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ 5,000 ตำลึงเงินนั้นไม่มีแล้วขอทานนั่นก็หาไม่เจอจวนโหควรจะรับผิดชอบความเสียหายนี้ใช่หรือไม่อย่างไรเสียหากไม่มีข้ารับใช้จวนโหปล้นทรัพย์ก็ไม่มีขอทานเด็กที่ฉวยโอกาสในช่วงชุดละมุนตาสามเหลี่ยมเริ่มพูดพร่ำอีกแล้วคนที่มุงดูได้ยินก็คล้ายจะรู้สึกว่ามีเหตุผลมากฉางชุนโหถามเน้นทีละคำความหมายของเจ้าก็คือให้จวนโหจ่ายอีก 5,000 ตำลึงเงินหรือตาสามเหลี่ยมรีบโบกมือไม่ใช่ให้จวนโหจ่ายอีก 5,000 ตำลึงเงินแต่สมควรจะจ่ายถึงจะถูกต้องจวนโหชดเชยความเสียหายให้กับพวกข้าน้อยข้ารับใช้จวนโหปล้นทรัพย์กลางถนนเรื่องนี้ถึงจะผ่านไปได้ท่านโหว่าใช่หรือไม่ท่ามกลางสายตาที่จับจ้องมาของผู้คนฉางชุนวอดวงหน้าฉาบไปด้วยน้ำค้างแข็งหมดวาจาจะกล่าวไปชั่วขณะจัดการกับอันธพาลไม่กี่คนนั้นแน่นอนว่าไม่ยากแต่มีคนมองดูอยู่มากมายขนาดนี้เพื่อปิดปากคนเหล่านี้จึงมีบางวาจาที่ไม่สะดวกจะกล่าวออกมาตาสามเหลี่ยมกรอกในตารอบหนึ่งกวาดไปถึงร่างหัวหน้าทหารจึงยิ้มระรื่นเอ่ยว่าแน่นอนว่าพวกข้าน้อยก็มีส่วนต้องรับผิดชอบที่ปกป้องกล่องเงินเอาไว้ไม่ได้และหากไม่มีใต้เท้าเหล่านี้พวกข้าน้อยรักษากล่องเงินเอาไว้ไม่ได้นั้นไม่ต้องพูดถึงไม่แน่ว่ากระทั่งชีวิตก็คงเสียไปด้วยแล้วเอาแบบนี้แล้วกันขอรับเงิน 5,000 ตำลึงที่จวนโหออกก้อนนี้พวกข้าน้อยจะแบ่งกับเหล่าใต้เท้าคนละครึ่งอย่างเท่าเทียมเหล่าทหารที่เดิมเตรียมกุมตัวผู้ดูแลและข้ารับใช้ของจวนโหกลับสาราว่าการในตาเปล่งประกายทันที 5,000 ตำลึงเงินแบ่งกันอย่างเท่าเทียมนั่นก็คือ 2,500 ตำลึง 2,500 ตำลึงเลยนะดีร้ายแบ่งกันนิดหน่อยก็เท่ากับเงินเดือนพวกเขาหลายปีเลยไปหรือแน่นอนว่าไปไม่ได้แล้วจวนฉางชุนโหไม่นำเงินก้อนนี้ออกมาใครก็อย่าคิดจะให้พวกเขาจากไปฉางชุนโหเห็นใต้เท้าของทหารหน่วยหนึ่งคล้ายกับมีรากงอกอย่างชัดเจนสายตาที่มองมาทางเขาก็เร่าร้อนเป็นพิเศษความเร่าร้อนนี้ทำให้ฉางชุนโหหวาดกลัวแล้วเขามองไปทางตาสามเหลี่ยมด้วยสีหน้าเขียวคล้ำตาสามเหลี่ยมยืนอยู่ห่างจากเขาไม่ถึง1จ้าง2ใบหน้าประดับรอยยิ้มขบขันแววตามุ่งมั่นความหนาวเหน็บผุดขึ้นในใจฉางชุนโหนึกถึงความเป็นไปได้หนึ่งเบื้องหลังอันธพาลหลายคนนี้มีใครคอยชี้นำอยู่หรือไม่ไม่ว่าจะตระกูลไหน 5,000 ตำลึงก็ไม่ใช่จำนวนน้อยๆแม้ว่าอันธพาลหลายคนนี้จะก่อความวุ่นวายต่อหน้าผู้คนเขาก็ไม่อยากนำออกมาแต่อันธพาลหลายคนนี้เอ่ยประโยคเดียวก็ดึงคนของกองบัญชาการปัญจทิศรักษาเมืองให้มาอยู่ข้างเดียวกันได้ทรัพย์สินเงินทองทำให้จิตใจคนหวั่นไหวเงินตกลงมาอย่างไม่มีเหตุผลก้อนหนึ่งใครจะผลักทิ้งกันคนของจวนโหก็อยู่ในมือทหารเหล่านี้พาไปถึงศาลาว่าการแล้วจะตัดสินคดีอย่างไรล้วนมีช่องทางภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาไม่นำเงินก้อนนี้ออกมาได้หรือประโยคเดียวของอันธพาลตัวจ้อยบีบให้เขาจำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนนี้เขาไม่เชื่อหรอกว่าคนชั้นต่ำไม่กี่คนนี้จะมีหัวสมองคิดเรื่องนี้ได้ตาสามเหลี่ยมหัวเราะเห่อเห่อพลางเร่งท่านโหท่านดูสิขอรับพวกข้าน้อยก็รอกันนานขนาดนี้แล้วไม่สู้นำเงินออกมาให้จบเรื่องไปเหล่าสหายยังรอไปบ่อนทองพันช่างอยู่นะขอรับช้างชุนโหมองไปทางหัวหน้าทหารหัวหน้าทหารมองเขาด้วยสีหน้ารอคอยช้างชุนโหรู้สึกเพียงความขุ่นมัวติดขัดอยู่บริเวณทรวงอกขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ติดขัดเสียจนเขาหายใจไม่ออกแต่แม้ว่าจะเจ็บปวดใจเสียจนหลดหลังรินก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ยอมอ่อนข้อให้กันต่อไปแบบนี้บนถนนช้างชุนโหค่อยๆสูดหายใจสั่งข้ารับใช้ไปบอกกับฮูหยินว่าเบิกตัวเงิน 5,000 ตำลึงมาตาสามเหลี่ยมมีความสุขประสานมือคารวะฉางชุนโหท่านโหช่างมีคุณธรรมจริงๆนะขอรับทหารหน่วยหนึ่งก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งหัวหน้าทหารอดกวาดตามองไปทางกลุ่มคนแวบหนึ่งไม่ได้ในกลุ่มคนเด็กสาวในเสื้อคลุมสีเขียวทั้งร่างคล้ายกับต้นสนที่ยืนอยู่ท่ามกลางลมหิมะต้นหนึ่งเยือกเย็นและสงบนิ่งเดิมหัวหน้าทหารเห็นดวงนั่งหมายมยดิยะเดอดวงนี้แล้วก็ปวดหัวแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าหน้ามองยิ่งนัก
2,500 ตำลึงเงินเลยนะหยางซื่อซึ่งรออยู่ในห้องโถงกำลังกระวนกระวายใจก็ได้ข่าวเรื่องเบิกเงิน 5,000 ตำลึงเงินหยางซื่อมึนงงทันทีนี่คือ 5,000 ตำลึงเชียวนะไม่ใช่50ตำลึง500ตำลึงหากนำออกไปอีกกระทั่งเงินฉลองปีใหม่ก็ไม่มีแล้วฮูหยินท่านโหยังรออยู่นะขอรับหยางซื่อค่อยๆได้สติขึ้นมาริมฝีปากสั่นระริกสั่งให้บ่าวเท่าคนสนิทไปเบิกเงินมานอกประตูใหญ่ตาสามเหลี่ยมยืดคอมองไปข้างในตลอดไม่ปิดบังสีหน้าอดรนทนไม่ไหวเลยแม้แต่น้อยช้างชุนโหเห็นแล้วก็หงุดหงิดใจตัดสินใจเบนสายตาออกไปแทนเขาเห็นสวีซีอดตัวแข็งค้างไม่ได้จากนั้นก็เห็นช้างชุนโหมองไปทางอื่นอย่างเฉยเมยเด็กหนุ่มกัดริมฝีปากแน่นหัวใจดวงหนึ่งหนาวเหน็บโดยสมบูรณ์หลังจากช้างชุนโหมองไปทางอื่นก็ถึงคราวที่เขาแข็งทื่อไปทั้งร่างบ้างเด็กสาวที่มีสีหน้าไร้ความรู้สึกท่ามกลางกลุ่มคนนั้นคือใครลั่วเซิงเห็นว่าช้างชุนโหสังเกตเห็นนางแล้วก็ยิ้มบางๆช้างชุนโหมุมปากกระตุกไม่ได้ตาฝาดเป็นคุณหนูลั่วจริงๆหัวใจที่เดิมเจ็บปวดใจเพราะเงินก้อนนั้นพลันบีบรัดขึ้นมาทันทีลางสังหรณ์ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นโดยธรรมชาติทำไมนางมารผู้นี้ถึงมาก่อความวุ่นวายอยู่ที่นี่ได้คงไม่ได้คิดอะไรแผลงๆออกมาอีกหรอกนะไม่หรอกเงินเขาก็ให้ไปแล้วยังจะก่อเรื่องอะไรได้อีกอย่างเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับคุณหนูลั่วด้วยช้างชุนโหคิดเรื่องเหล่านี้กระทั่งข้ารับใช้ไปแล้วกลับมาก็ไม่ทันสังเกตไปชั่วขณะท่านโหขอรับข้ารับใช้เอ่ยเรียกช้างชุนโหได้สติคืนมาเอ่ยเสียงเย็นว่าให้เขาไปข้ารับใช้ยื่นกล่องขนาดเล็กใบหนึ่งไปให้ช้างชุนโหมองกล่องเงินเริ่มเจ็บปวดใจอีกครั้งแล้วกล่องเงินแบบเดียวกันกล่องหนึ่งเพิ่งจะมอบให้คนพวกนี้ไปไม่นานก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ให้ออกไปอีกหนึ่งกล่องไม่ช้าก็เร็วเขาต้องจัดการอันธพาลหลายคนนี้ให้ตายแน่นอนตาสามเหลี่ยมรับกล่องเงินมาหยิบตัวเงินออกมานับดูรอบหนึ่งแล้วยื่นให้หัวหน้าทหารใต้เท้าท่านเก็บไว้ให้ดีนะขอรับหัวหน้าทหารรีบสอดตัวเงินใส่ไว้ในอ้อมแขนทันทีทั่วร่างแข็งเกร็งขึ้นมาไปเงินมากขนาดนี้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นทหารก็อาจจะถูกคนลงมือทำร้ายได้เช่นกันดังนั้นรีบกลับศาลาว่าการแบ่งเงินแต่เนิ่นๆถึงจะปลอดภัยแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาเหล่านี้จะฮุบเอาไว้เป็นของตนเองต้องมอบให้เบื้องบนผู้เป็นลูกพี่ใหญ่ก่อนพวกตาสามเหลี่ยมอันธพาลหลายคนนั้นหนีไปไวยิ่งกว่าพริบตาเดียวก็ไม่เห็นเงาคนแล้วเหล่าผู้คนเห็นว่าไม่มีเรื่องสนุกให้ดูแล้วก็ถอนหายใจเหมือนยังไม่หนำใจแล้วเตรียมตัวแยกย้ายกันไปวันที่อากาศหนาวเช่นนี้สมควรจะกลับไปกินมันเทศเผาที่บ้านแล้วช้างชุนโหก้าวเท้าเดินไปด้านในด้วยใบหน้าเย็นชาตอนนี้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นท่านโหอย่าเพิ่งรีบร้อนจากไปเจ้ากะช้างชุนโหชะงักเท้าหมุนตัวกลับมาคนที่กำลังจะแยกย้ายพลันมองตามเสียงไปทันทีดูสิว่าพวกเขาเห็นใครถึงกับเป็นคุณหนูลั่วคราวนี้จึงไม่รู้สึกว่าหนาวแล้วและยิ่งไม่อยากกินมันเทศเผาแล้วเช่นกันดูเรื่องสนุกนั้นสำคัญที่สุดท่านโหยังจำข้าได้สินะเจ้ากะลั่วเซิงอมยิ้มช้างชุนวอดกลั้นความหงุดหงิดพลางถามคุณหนูลั่วมีธุระอะไรหรือลั่วเซิงในตาเปล่งประกายเล็กน้อยเอ่ยด้วยวาจาและท่าทางของคนที่ชมดูเรื่องสนุกอย่างแท้จริงข้าตรึกตรองเล็กน้อยก็มีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ผู้ดูแลจนท่านส่งคนไปไล่ตามเงินกลับมาท่านโหกับฮูหยินล้วนไม่รู้เรื่องหรือเจ้ากะช้างชุนโหสีหน้าบึ้งตึงคุณหนูลั่วหมายความว่าอะไรลั่วเซิงยิ้ม 5,000 ตำลึงเลยนะหากว่าตามกลับมาได้ผู้ดูแลจวนโหกล้าฮุบไว้คนเดียวหรือหากท่านโหไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วล่ะก็ไม่สู้ไปถามฮูหยินโหดูสิเจ้ากะข้าคิดว่านางจะต้องรู้อย่างแน่นอนจบตอนที่362 1ลูกพลับนิ่มที่บีบได้ง่ายๆเปรียบเปรยถึงคนอ่อนแอที่ถูกรังแกได้ง่ายๆ2จ้างเป็นมาตราวัดของจีน1จ้างเท่ากับ10ชื่อหรือ3 33เมตรตอนที่363มีเรื่องราวต่อจากนั้นช้างชุนโหเกือบจะเดือดดาลแล้วแววตาที่จ้องลั่วเซิงนั้นมีประกายไฟประตูนั่งเด็กคนนี้กลัวอย่างเดียวว่าใต้ล่าจะไม่วุ่นวายจริงๆคุณหนูลั่วอย่าได้กล่าววาจาเหลวไหลโดยไม่คำนึงถึงความจริงลั่วเซิงกระพริบตาปริบๆท่านโหอย่าสวมหมวกความผิดให้ผู้อื่นตามใจชอบสิเจ้ากะข้าจะกล่าววาจาเหลวไหลโดยไม่คำนึงถึงความจริงอย่างไรเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวผิดปกติแล้วยังไม่อนุญาตให้ผู้อื่นพูดอีกท่านโหอย่ารังแกข้าที่ร่ำเรียนมาน้อย
้าจำได้ว่ามีประโยคหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าห้ามปากคนวิพากษ์วิจารณ์นั้นห้ามยากยิ่งกว่าสายน้ำที่ไหลเชี่ยวเมื่อสายน้ำถูกขวางกั้นคนที่บาดเจ็บย่อมมีมากขึ้นแน่นอนความรู้สึกของราษฎรก็เช่นกันกระทั่งท่านหญิงยังปิดปากให้ชาวบ้านพูดไม่ได้ท่านโหยังจะไม่อนุญาตให้ข้าพูดอีกหรือช้างชุนโหวมุมปากกระตุกอยากด่าคนมากร่ำเรียนมาน้อยยังสามารถพูดได้ขนาดนี้อยากจะเย็บปากของนางเด็กคนนี้จริงๆคุณหนูล้วล้อเล่นแล้วข้าจะไม่ให้เจ้าพูดได้อย่างไรแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถคาดเดาสุ่ม4สุ่ม5โดยไร้หลักฐานได้คุณหนูล้วว่าใช่หรือไม่ช้างชุนโหงุดหงิดใจอีกครั้งแต่เนื่องด้วยฐานะของล้วเซิงจึงทำได้เพียงพูดดีๆหางตากวาดมองกลุ่มคนที่กระตือรือร้นมากขึ้นก็ยิ่งหงุดหงิดแม่ทัพใหญ่ล้วพลิกฐานะกลับมาได้อย่างไรกันนะหากว่าครั้งนี้แม่ทัพใหญ่ล้วจบสิ้นจริงๆเขาจะเป็นคนแรกที่ไม่ละเว้นนางเด็กนี่ล้วเซิงยิ้มหวานมองฉางชุนโหซึ่งโมโหจนมีสีหน้าทมึนข้ากับท่านโหมีความคิดไม่เหมือนกันข้าคิดว่าผู้กระทำเรื่องราวอย่างซื่อสัตย์และไม่ละอายใจต่อตนเองนั้นไม่กลัวการคาดเดาของผู้อื่นผู้คนก่อนหน้านี้ลือกันว่าข้าละโมบในตัวขยังอองผู้งดงามแล้วข้าขวางพวกเขาหรือไม่ฉางชุนโหสีหน้าบิดเบี้ยวไปชั่วขณะนางเด็กคนนี้จะหน้าด้านเกินไปแล้วฝูงชนพากันกรอกตาแน่นอนว่าไม่มีทางขวางเห็นได้ชัดว่าคุณหนูล้วเป็นฝ่ายเอาเปรียบผู้อื่นล้วเซิงตระหนักถึงความจริงขึ้นมาได้เหล่าเพื่อนบ้านล้วนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ท่านโหกลับไม่อนุญาตให้ข้าพูดเพียงคนเดียวหรือว่าท่านโหไม่พอใจจวนแม่ทัพใหญ่ช้างชุนโหเกือบจะกระอักเลือดออกมาหลังแม่ทัพใหญ่ล้วออกจากคุกจวนแม่ทัพใหญ่กำลังอยู่ในช่วงภาพพจน์หน้าตาดีขึ้นกว่าเดิมเขาสามารถล่วงเกินคนผู้นี้ได้เสียที่ไหนช้างชุนโหลอบสูดลมหายใจให้อารมณ์มั่นคงแล้วฝืนยิ้มคุณหนูล้วเข้าใจผิดแล้วข้าจะไม่พอใจในจวนแม่ทัพใหญ่ได้อย่างไรคุณหนูล้วคาดเดาได้ตามสบายแต่ข้าไม่รู้เรื่องจริงๆคนในก็ไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้เช่นกันท่านโหได้ถามฮูหยินแล้วหรือช้างชุนโหไม่มีทางตกหลุมพรางนี้แน่นอนหากเขาบอกว่าเคยถามเช่นนั้นก็อธิบายได้ว่าก่อนมาก็รู้เรื่องที่ข้ารับใช้ทวงเงินกลับมาแล้วแบบนี้ล่ะก็เขากับหยางซื่อย่อมมีคนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้ช้างชุนโหทำได้แค่เอ่ยว่าข้าเชื่อคนในล้วเซิงหัวเราะหึ่ๆท่านโหช่างเชื่อใจฮูหยินโหนักแต่หากฮูหยินโหทำให้ความเชื่อใจของท่านโหสูญเปล่าล่ะเจ้ากะตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งไปซะช้างชุนโหพูดอย่างมุ่งมั่นเด็ดขาดทว่าในใจกลับโมโหหยิ่งผู้ดูแลซึ่งถูกทหารนำตัวไปนั้นเป็นคนที่หยางซื่อใช้งานเรื่องนี้จะต้องเป็นหยางซื่อจัดการอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เขาทำได้แค่กัดฟันไม่ยอมรับไม่เช่นนั้นจวนโหก็จะมีปัญหาใหญ่กว่าเดิมล้วเซิงโค้งริมฝีปากยิ้มบางความรู้สึกฉันสามีภรรยาของท่านโหกับฮูหยินโหช่างลึกซึ้งจริงๆพี่ใหญ่โชคร้ายอย่างยิ่งถึงได้แต่งงานให้กับบุรุษผู้นี้ก็ได้ท่านโหยินดีที่จะเชื่อก็เชื่อเถอะอย่างไรเสียคนที่มีสายตาเฉียบแหลมและมีสติปัญญาล้วนสามารถเดาได้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรข้าเพียงรู้สึกว่าแม่เลี้ยงคนหนึ่งนำ 5,000 ตำลึงเงินออกมาอย่างรวดเร็วนั้นไม่ปกติมีความคิดที่จะชิงกลับมาถึงจะอธิบายได้ล้วเซิงแสดงท่าทางหมดความสนใจแล้วหมุนตัวจากไปช้างชุนโหจ้องเงาร่างที่จากไปอย่างสง่างามริมฝีปากสั่นระริกอยู่เนิ่นนานนางเด็กน้อยคนนี้กระโดดออกมาเพื่อจงใจสร้างความไม่สบอารมณ์ให้เขาเพิ่มหรอกหรือช้างชุนโหก้าวเท้ายาวๆเข้าไปในจวนโหห่อตะบึงไปทางเรือนของหยางซื่อพวกเจ้าออกไปให้หมดเมื่อเข้าไปในห้องช้างชุนโหก็เอ่ยออกมาทันทีคนที่ปรนนิบัติอยู่ในห้องถอยออกไปเงียบๆหยางซื่อเผชิญกับช้างชุนโหที่ร่างเต็มไปด้วยไอเย็นท่านโหช้างชุนโหบีบข้อมือหยางซื่อทันทีพลางเอ่ยเสียงเฉียบขาดว่าสตรีโง่เง่าเจ้าจะหาเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจวนโหล่มสลายให้ได้ถึงจะพอใจหรือหยางซื่อตัวสั่นน้อยใจอย่างยิ่งท่านโหเหตุใดท่านถึงได้พูดเช่นนี้กับข้าอย่าพูดไร้สาระข้าถามเจ้าให้คนไปทวงเงินกลับมาเป็นความต้องการของเจ้าใช่หรือไม่ช้างชุนโหตัดบทหยางซื่ออย่างหงุดหงิดหยางซื่อสีหน้าแข็งค้างตะลึงมองช้างชุนโหช้างชุนโหขบเคี้ยวเคี้ยวฟันข้าแค่อยากได้ยินความจริงอย่ากล่อมข้าเหมือนเป็นคนโง่คำแก้ตัวของหยางซื่อที่มาถึงริมฝีปากถูกกลืนลงไปทั้งแบบนั้นนางเข้าใจบุรุษผู้นี้มากเกินไปตอนที่เขาเอ่ยเช่นนี้ความจริงคือเชื่อไปแล้วการปฏิเสธรังแต่จะทำให้เขายิ่งโมโหท่าทีหยางซื่อพลันอ่อนลงญาติผู้พี่ข้าวางแผนเพื่อจวนโหของพวกเรานะเจ้ากะ
นั่นคือ 5,000 ตำลึงเงินไม่มีเงินก้อนนี้จวนโหจะฉลองปีใหม่นั้นก็ยากลำบากยิ่งฉางชุนโหสะบัดฝ่ามือลงไปนางแพทย์สยาความรู้ตื้นเขินแผนการนี้ของเจ้าสูญเสียไป 10,000 ตำลึงเงินนั้นไม่พูดถึงแต่ยังทำให้จวนฉางชุนโหกลายเป็นที่ขบขันตอนฉลองปีใหม่ด้วยนางเด็กนั่นแม้ว่าจะน่ารังเกียจแต่มีประโยคหนึ่งที่พูดไม่ผิดคนมุงดูมากมายขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อว่าพวกเขาสองสามีภรรยาไม่รู้เรื่องกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างซื่อชื่อเสียงได้รับความเสียหายนั้นเป็นเรื่องแน่นอนฉางชุนโหมองอย่างซื่อด้วยแววตาที่แฝงไปด้วยความรังเกียจทำไมเจ้าถึงได้มีความคิดนี้ขึ้นมาได้อย่างซื่อกุมใบหน้าอธิบายติดสะอื้นญาติผู้พี่ข้าเสียดายเงินก้อนนั้นจริงๆนะเจ้ากะเช่นนั้นจึงสั่งให้คนไปแย่งหรือน้ำเสียงของฉางชุนโหเย็นชากว่าเดิมทำไมเขาถึงไม่เคยค้นพบด้านนี้ของหยางซื่อกันสำหรับอันธพาลหลายคนนั้นหยางซื่อมีความคิดที่จะฆ่าปิดปากคนด้วยใช่หรือไม่แน่นอนว่าฉางชุนโหแทบทนไม่ไหวที่จะสับอันธพาลหลายคนนั้นให้เป็นหมื่นชิ้นแต่ญาติผู้น้องซึ่งบอบบางและบริสุทธิ์มาตลอดในใจเขาสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้กลับยากจะรับได้ฉางชุนโหมองหยางซื่อด้วยแววตาเย็นเยือกเจ้าก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วกันเมื่อเห็นฉางชุนโหจะจักไปอย่างซื่อก็รีบคว้าหมับเข้าที่แขนเสื้อของเขาญาติผู้พี่ท่านฟังข้าพูดฉางชุนโหผลักนางออกไปพลางเอ่ยเสียงเย็นว่าข้าไม่ใช่คนโง่จริงๆตามองฉางชุนโหก้าวเท้ายาวออกไปอย่างซื่อสุดตัวลงบนเก้าอี้อย่างไม่อาจยอมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้เลยสักนิดเดียวเมื่อเรื่องข้ารับใช้จวนโหไปตามทวงเงินนั้นวอยวายจนรู้กันไปทั่วหลังจากนี้เมื่อนางไปมาหาสู่กับฮูหยินแต่ละจวนก็จะต้องแบกรับสายตาประหลาดมากมายใช่หรือไม่ยังมีท่านโหคิดจะกล่อมให้เขาเปลี่ยนความคิดและท่าทางใหม่เกรงว่าต้องสิ้นเปลืองความคิดอย่างมากหยางซื่อขุ่นเคืองใจความสุขที่เกิดขึ้นเพราะสวีซีถูกไล่ออกจากตระกูลมาลายหายไปนานแล้วสถานการณ์ของสวีซีในตอนนี้กลับแย่ยิ่งกว่าเมื่อดูเรื่องสนุกที่ทำให้เขารู้สึกว่าได้ระบายโทสะไปเรียบร้อยแล้วเขาก็แยกย้ายตามกลุ่มคนไปเด็กหนุ่มเดินออกมาได้ไม่นานก็ถูกคน 2-3 คนขวางเอาไว้สวีซีเห็นว่าเป็นคนของบ่อนทองพันช่างก็มีสีหน้าระแวดระวังพวกเจ้าจะทำอะไรคนที่เป็นผู้นำยิ้มได้ยินมาว่าคุณชายใหญ่สวีตัดขาดความสัมพันธ์กับจวนโหแล้วพวกข้าน้อยกลัวว่าหลังจากนี้จะตามหาคนไม่พบจึงได้รีบมาสวีชีมองคนที่ล้อมเข้ามาก็ถอยหลังไปก้าวหนึ่งพลางมองหาโอกาสในการหลบหนีคนที่เป็นผู้นำมีสีหน้าบึ้งตึงคุณชายใหญ่สวีคงไม่ได้ลืมหรอกนะขอรับว่ายังติดค้างบ่อนพนันของพวกเราอีก800ตำลึงอีกคนก็ยิ้มอึมครึม800ตำลึงเงินย่อมเทียบกับ 5,000 ตำลึงที่คุณชายใหญ่สวีติดขาไพ่ไม่ได้แต่สำหรับบ่อนพนันของข้าน้อยนั้นเป็นเงินก้อนโตก้อนหนึ่งคุณชายใหญ่สวีคงไม่ได้ลืมไปจริงๆหรอกนะคนที่มาดูเรื่องสนุกหน้าประตูฉนังชนวุฒหวนก่อนหน้านี้เหล่านั้นและบังเอิญเดินมาในทิศทางเดียวกันกับสวีซีพอดีพลันชะงักฝีเท้าถึงกับยังมีเรื่องเกิดตามมาในภายหลังอีกจบตอนที่363ตอนที่364ไปหาเงินเมื่อเผชิญหน้ากับหลายคนที่ล้อมวงให้แคบลงเรื่อยๆสวีซีก็เกรงเครียดไปทั้งร่างเขากัดฟันเอ่ยว่าก็แค่800ตำลึงค่าจะคืนหรือคนที่เป็นหัวหน้าหัวเราะฮิฮิคุณชายใหญ่สวีจะคืนนั้นดียิ่งเขายื่นมือไปตรงหน้าสวีซีเช่นนั้นก็อย่าเสียเวลาอีกเลยคุณชายใหญ่สวีคืนหนี้พนันพวกข้าน้อยจะได้รีบกลับไปทำงานที่บ่อนทองพันช่างคนทวงหนี้รูปร่างสูงใหญ่บึกบืนมือที่แบออกตรงหน้าสวีซีข้างนั้นประหนึ่งพัดซึ่งทำจากต้นปาล์มเก่าๆอันหนึ่งสวีซีสูดลมหายใจลึกตอนนี้ข้าไม่มีเงินพวกเจ้าให้เวลาข้าอีกหน่อยหลายคนมองหน้ากันแล้วพากันหัวเราะขึ้นมาคนที่มือเหมือนพัดตบลงบนไหล่ของเด็กหนุ่มอย่างแรงแซงเอ่ยยิ้มว่าคุณชายใหญ่สวีกำลังล้อเล่นสินะหากตอนนี้ท่านไม่มีเงินหลังจากนี้จะมีได้อย่างไรนำเงินที่จวนโหไล่ท่านออกมาไปชนะพนันเพิ่มที่บ่อนทองพันช่างหรือคนผู้หนึ่งในตาเปล่งประกายใช่แล้วจวนฉางชุนโหไล่คุณชายใหญ่สวีออกจากตระกูลย่อมให้เงินเขาแน่นอนคนซึ่งเป็นผู้นำส่งสายตาให้สหายหลายคนขยับเข้ามาแย่งห่อผ้าที่สะพายอยู่บนแขนของสวีซีไปพวกเจ้าปล้นทรัพย์สวีซีปกป้องห่อผ้าสุดชีวิตตะโกนเสียงดังคนที่มุงดูล้วนยืนนิ่งไม่ขยับหากประสบกับการปล้นทรัพย์จริงๆจะมีชายกำยำยื่นมือเข้าช่วยเหลือหรือผู้คนเข้าไปพร้อมกันจัดการคนชั่วที่ปล้นทรัพย์กลางวันแสกๆจนหน้าตาบวมช้ำและหมดสภาพ
แต่เหตุการณ์ตรงหน้าไม่ใช่แบบนั้นนี่ควบคุมมือตนเองไม่ได้ไปติดหนี้พนันหากคนในครอบครัวตนเองยังไม่สนใจทำไมผู้อื่นจะต้องช่วยด้วยก็แค่คุณชายใหญ่สวีอายุยังน้อยเห็นแบบนี้แล้วก็น่าสงสารหลายส่วนหากว่าเปลี่ยนเป็นผีพนันแบบนั้นมีแต่คิดจะถุยน้ำลายใส่แล้วสมน้ำหน้าเท่านั้นภายใต้สายตาผู้คนที่มองดูอยู่เงียบๆสวีซีไหนเลยจะสู้ชายกำยำหลายคนนี้ได้ห่อผ้าที่ปกป้องไว้ด้านหน้าสุดชีวิตถูกคนผู้หนึ่งแย่งไปได้ในพริบตาพี่ใหญ่คนผู้นั้นยื่นห่อผ้าไปให้คนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นหัวหน้ามองเด็กหนุ่มที่ถูกชายกำยำหลายคนกดเอาไว้แน่นก็ใส่แย้ยิ้มเปิดห่อผ้าออกเสื้อผ้าหลายชุดกับถุงเท้าและรองเท้าร่วงลงมานอกจากนั้นก็มีถุงผ้าดิ้นลายปักสีฟ้าไพลินใบหนึ่งสะดุดตายิ่งเมื่ออยู่บนพื้นหิมะคนที่เป็นหัวหน้าเก็บถุงผ้าขึ้นมาทันทีแล้วยิ้มตื่นเต้นข้าขอดูหน่อยสิว่าโจนโหจะมอบเงินตั้งหลักให้คุณชายใหญ่สวีเท่าใดสวีซีตะลึงมองถุงผ้าซึ่งทำจากผ้าเนื้อดียิ่งใบนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าข้างในมีเงินเท่าใดหลังถูกไล่ออกจากตระกูลมาก็ไม่มีเวลาเปิดดูทว่าคืนนี้พนัน800ตำลึงนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสวีซีนึกถึงวาจาที่คนเหล่านั้นเอ่ยกับเขาหลังจากแพ้พนันเสียเงินไปครั้งแรกขัดสนเรื่องเงินก็ยืมบ่อนพนันสิสะดวกจะตายท่านเป็นคุณชายตระกูลโหยังต้องกลัวว่าจะไม่มีเงิน10กว่าตำลึงด้วยหรือ10ตำลึงแล้ว10ตำลึงเล่าจนถึง800ตำลึงบ่อนพนันก็ไม่ให้เขายืมอีกแต่ก็ไม่ได้เร่งให้เขาคืนเงินเช่นกันและหลังจากนั้นเขาก็เขียนสัญญากู้ยืมเงินใบแล้วใบเล่ากับเพื่อนซึ่งเป็นขาไพ่แม้ว่าท่านพ่อจะผิดหวังในตัวเขาอย่างยิ่งยวดแต่จะไม่ให้เขาแม้กระทั่ง800ตำลึงเลยหรือสวีซีจ้องมือใหญ่เหมือนพัดข้างนั้นหยิบตัวเงินปึกหนึ่งรวมถึงเศษเงินออกมาจากถุงผ้าตาไม่กระพริบคนเป็นหัวหน้านับเงินต่อหน้าผู้คนโดยไม่หลบเลี่ยงเลยสักนิดเดียวสีหน้าของสวีซีซีดขาวขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนที่เขารายงานคนเป็นหัวหน้านับเสร็จแววตาที่มองไปทางเด็กหนุ่มก็เจือไปด้วยความเห็นอกเห็นใจหลายส่วนส่งเสียงจู้ๆถอนหายใจเอ่ยคิดไม่ถึงจริงๆว่าจวนโหผู้มีเกียรติไล่คุณชายใหญ่สวีออกจากตระกูลจะใช้เงิน500ตำลึงในการไล่ออกมาคนผู้หนึ่งก็เอ่ยเสริมว่านั่นสิสำหรับพวกเราที่เป็นชาวบ้านทั่วไป500ตำลึงเป็นเงินก้อนโตก้อนหนึ่งแต่สำหรับจวนโหที่ขยับไม่ขยับก็นำเงินออกมาได้10,000ตำลึงจะนับเป็นอะไรได้นี่ไม่ใช่การไล่ขอทานหรอกหรือคนที่มุงดูก็วิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปหนึ่งออกมาเสื้อผ้าถุงเท้าและรองเท้ากับเงินพกติดตัวไม่มีทางเป็นสิ่งที่ฉางชุนโหที่เป็นบุรุษผู้หนึ่งจัดเตรียมจะต้องเป็นการจัดการของฮูหยินโหแน่นอนว่าแล้วเชียว่ามีแม่เลี้ยงก็มีพ่อเลี้ยงด้วยเมื่อมองแบบนี้แล้วคุณหนูลั่วพูดไม่ผิดเลยสักนิดเดียวเป็นฮูหยินฉางชุนโหที่สั่งให้ข้ารับใช้ไปทวงเงินกลับมาในกลุ่มคนมีคนของจวนฉางชุนโหวปะปนอยู่2คนเมื่อได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้หนึ่งในนั้นก็วิ่งตรงไปยังจวนโหทันทีฉางชุนโหสั่งให้คนติดตามสวีซีไปเงียบๆไม่ได้เป็นกังวลว่าจะตกตระกำลำบากหลังถูกไล่ออกจากตระกูลแต่เป็นการสังเกตความเคลื่อนไหวท่านโหคนของบ่อนทองพันช่างล้อมคุณชายใหญ่เอาไว้เพื่อทวงหนี้พนันกับเขาขอรับข้ารับใช้ที่รีบวิ่งมาหอบหายใจขณะรายงานสถานการณ์ช้างชุนโหสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีพลางกัดฟันเอ่ยเจ้าลูกสรพีนั่นยังมีหนี้พนันอีกหรือขอรับคุณชายใหญ่ยังติดเงินบ่อนทองพันช่างอีก800ตำลึงเงินไม่มีคุณชายใหญ่อะไรนั่นช้างชุนโหตัดบทข้ารับใช้อย่างโมโหข้ารับใช้รีบเปลี่ยนคำเรียกทันควันสวีต้าหลังติดเงินบ่อนทองพันช่าง800ตำลึงเงินคนของบ่อนทองพันช่างแย่งห่อผ้าของสวีต้าหลังไปในถุงผ้ามี500ตำลึงเงินช้างชุนโหขมวดคิ้วหลุดปากออกมาว่ามีแค่500ตำลึงหรือเมื่อเห็นช้างชุนโหเผยสีหน้าสงสัยข้ารับใช้ก็รีบรับรองคนของบ่อนทองพันช่างนับเงินต่อหน้าผู้คนตั๋วเงินรวมทั้งหมด500ตำลึงยังมีเศษเงินอีกไม่กี่ตำลึงขอรับช้างชุนโหมีสีหน้าไม่น่ามองสิ่งที่สวีซีนำไปด้วยล้วนมีอย่างซื่อเป็นผู้จัดเตรียมเขานึกว่าอย่างน้อยจะมี 1,000 ตำลึงเงินอย่างซื่อผู้นี้ชั่วขณะหนึ่งดวงหน้าอ่อนโยนและระมัดระวังก็กลายเป็นเลือนรางขึ้นมาช้างชุนโหมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจรางๆเขาคล้ายจะไม่เข้าใจญาติผู้น้องคนนี้เลยท่านโหสวีต้าหลังยังขาดอีก300ตำลึงไม่ต้องสนใจเขาจับตาดูต่อไปมีข่าวใหม่ก็กลับมารายงานทันทีข้ารับใช้รีบร้อนจากไปฉางชุนโหสีหน้าไม่ผ่อนคลายเลยสักนิดคนที่มีอายุเท่าเขาย่อมรู้ดีว่าบ่อนการพนันไร้ความประณีนั้นน่ากลัวเพียงใดแต่เงินก้อนนี้จวนโหไม่สามารถนำออกมาได้
ทุกคนล้วนรู้ว่าสวีซีถูกขับไล่ออกจากจวนโหหากเขานำเงินก้อนนี้ออกมาหลังจากนี้สวีซีทำเรื่องใดๆก็จะมีความเกี่ยวข้องกับจวนโหอันตรายที่ซ่อนอยู่นั้นรุนแรงยิ่งแต่แม้ว่าจะตัดสินใจเช่นนี้แล้วเมื่อนึกถึงสิ่งที่สวีซีต้องเผชิญฉางชุนโหก็อดที่จะสงสารหลายส่วนไม่ได้เขาเปลี่ยนความรู้สึกสงสารหลายส่วนนี้เป็นความโมโหที่มีต่อหยางซื่ออย่างรวดเร็วหากนางแพทย์สยานั่นเตรียมเงินให้สวีซีมากกว่านี้หน่อยทำไมจะต้องทำให้เขาลำบากใจด้วยไม่พูดถึงความรำคาญที่ฉางชุนโหมีต่อหยางซื่ออย่างลึกลงไปอีกขั้นทางถอยของสวีซีก็ถูกชายกำยำหลายคนขวางเอาไว้โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันคนที่เป็นผู้นำเก็บตั๋วเงินเรียบร้อยแล้วก็โยนเศษเงินไม่กี่เหมากลับไปในอ้อมแขนสวีซีพวกเราก็ไม่ใช่คนที่จะกำจัดคนให้สิ้นซากเงินหลายเหมานี้ทิ้งไว้ให้คุณชายใหญ่สวีซื้อมันโถกินแต่คุณชายใหญ่สวีต้องพูดให้ชัดเจนว่าจะคืน300ตำลึงที่เหลืออย่างไรสวีซีกัดริมฝีปากแน่นค่ะจะพยายามหางานทำให้ได้เร็วที่สุดคนที่เป็นผู้นำขบขันคุณชายใหญ่สวีช่างเป็นคุณชายสูงศักดิ์ที่ไม่รู้จักความทุกข์ทรมานบนโลกมนุษย์จริงๆท่านรู้ไหมว่างานทั่วไปเดือนหนึ่งได้เงินเท่าใดสวีซีถูกถามจนอึ้งไปเขาไม่รู้ตั้งแต่เล็กจนโตเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายเขาล้วนไม่เคยได้รับความยากลำบากคนที่เป็นหัวหน้ายื่นชูนิ้วขึ้นมา2นิ้ว1เดือนได้2ตำลึงก็เป็นงานที่ไม่เลวแล้วคุณชายใหญ่สวีคำนวณดูสิว่าต้องใช้เวลาเท่าใดถึงจะคืน300ตำลึงได้หมดสวีซีไม่ต้องคำนวณก็หนาวเหน็บไปทั่วร่างแล้วคนเป็นหัวหน้าพันหัวเราะแต่ว่านะคุณชายใหญ่สวีมีข้อดีอยู่ไม่แน่ว่าจะสามารถทำเงิน300ตำลึงได้จริงๆนะสวีซีมองอีกฝ่ายอย่างมึนงงคนเป็นผู้นำโบกมือครั้งหนึ่งสหายพาคุณชายใหญ่สวีไปส่งฝั่งตรงข้ามของบ่อนพนันเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินจบตอนที่364ตอนที่365ไปบอกนายท่านตรงข้ามบ่อนพนันหรือคนที่มุงดูสับสนขึ้นมาชั่วขณะตรงข้ามบ่อนพนันคืออะไรน่าสามารถนำไปส่งเพื่อทำเงินได้หรือโรงรับจำนำไม่มีโรงรับจำนำที่มีมโนธรรมแบบนั้นอยู่หรอกแม้ว่าเสื้อผ้าที่คุณชายใหญ่ๆสวีสวมใส่จะไม่เลวแต่หากนำเข้าไปแลกในโรงรับจำนำก็ได้เงินไม่เท่าไหร่คนที่เคยไปบ่อนทองพันช่างรู้สึกสึกขึ้นมาไอ้หยาตรงข้ามบ่อนทองพันช่างไม่ใช่หอคณิกาชายแห่งหนึ่งหรือเมื่อวาจานี้หลุดออกมาก็คล้ายกับหยดน้ำร่วงหล่นในกระทะซึ่งมีน้ำมันเดือดอยู่บรรยากาศดูเดือดขึ้นมาทันทีสวรรค์คุณชายใหญ่สวีจะถูกขายเข้าหอคณิกาชายเพื่อคืนหนี้พนันแล้วจวนฉางชุนโหจะรู้ไหมนะข้ารับใช้จวนฉางชุนโหที่วิ่งกลับไปรายงานคนนั้นยังไม่กลับมาข้ารับใช้อีกคนที่ประปนอยู่ในกลุ่มคนก็อยู่ต่อไปไม่ได้วิ่งกลับไปเช่นกันสวีซีสีหน้าเปลี่ยนสีแหกปากร้องว่าพวกเจ้ากล้าหรือชายที่มือใหญ่เหมือนใบพัดตบข้างแก้มเขาอย่างไม่รีบร้อนมือนั้นหยาบดุดเปลือกไม้ทำให้ผิวเนียนนุ่มของเด็กหนุ่มสากระคายคุณชายใหญ่สวีท่านลองพูดมาดูสิว่าเหตุใดพวกข้าจะไม่กล้าท่านนึกว่าท่านยังเป็นคุณชายจวนโหอีกหรือจู่ๆยังไม่ตื่นจากฝันหรือไรคนอื่นๆก็หัวเราะเสียงดังครืนเป็นถึงคุณชายจวนโหผู้มีเกียรติแค่500ตำลึงก็ไล่ออกมาได้แล้วช่างทำให้ผู้คนได้เปิดโลกทัศน์จริงๆนั่นสิได้ยินมาว่าเงินของตระกูลสูงศักดิ์และขุนนางมีมากเหมือนกองหิมะใช้ไข่มุกดีดเล่นแทนลูกแก้วสาวใช้ที่มีหน้ามีตาหน่อยคนหนึ่งจะแต่งงานสิ่งที่นายท่านให้ล้วนไม่ใช่แค่เงินเหล่านี้คนที่มุงดูไม่ขาดแคลนค่ารับใช้ในตระกูลผู้มีอำนาจเมื่อได้ยินประโยคนี้ก็มุมปากกระตุกเงียบๆอันธพาลเหล่านี้จะต้องเข้าใจอะไรผิดในตระกูลสูงศักดิ์และขุนนางแน่นอนเปิดโปงหน้าไม่มีทางเปิดโปงหรอกใครไม่อยากได้หน้าบ้างล่ะแล้ววาจาเหล่านี้ก็กลายเป็นดาบแหลมคมนับไม่ถ้วนที่ปักลงบนหัวใจของสวีซีจนถึงขั้นลืมหลบมือใหญ่ที่ตบแก้มเขาอย่างดูหมิ่นคนที่เป็นหัวหน้าเอามือไพล่หลังพาตัวไปสวีซีถูกผลักจนเดินเซก็ได้สติกลับคืนมาและเริ่มดิ้นรนอย่างรุนแรงปิดปากเขาเมื่อได้ยินคำสั่งของลูกพี่คนหนึ่งในนั้นก็นำผ้าเช็ดเหงื่อยัดเข้าไปในปากสวีซีสวีซีโมโหสุดขีดแต่กลับตะโกนออกมาไม่ได้แม้สักคำเขาทอดสายตาขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังไปทางกลุ่มคนที่มุงดูตอนนี้หัวใจของเด็กหนุ่มไร้ซึ่งความหวังว่าจวนฉางชุนโหจะปกป้องเขาแล้วเหล่าคนมุงดูยังคงยืนหยัดในบทบาทของคนมุงดู300ตำลึงเงินเลยนะใครจะออกไหวกัน
อีกอย่างไม่ใช่แม่นางน้อยขายตัวฝังศพบิดาถูกนักเลงลากตัวไปบังคับขายตัวสักหน่อยเป็นลูกล้างผลาญคนนี้ที่แพ้พนันเองแท้ๆความสิ้นหวังในแววตาของสวีซีเข้มขึ้นเขากวาดตามองไปรอบด้านตามจิตใต้สำนึกทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งก็สะท้อนเข้ามาในสายตาของเขาในกลุ่มคนเด็กสาวในเสื้อคลุมสีเขียวเรียบง่ายสะอาดตาแต่กลับกลบความงดงามวิจิตรของดวงหน้านั้นไม่ได้นั่นเป็นดวงหน้าที่ทำให้ผู้คนนึกถึงความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิในเดือน3สวีซีในตาพลันเปล่งประกายจ้องเขม็งไปยังทิศทางนั้นแล้วส่งเสียงอื้ออาอาหลังจากนั้นเขาก็เห็นเด็กสาวเอียงหน้าไปยิ้มหวานพูดอะไรบางอย่างกับสาวใช้ซึ่งสวมเสื้อกั๊กยาวสีแดงที่อยู่ข้างๆสาวใช้นางนั้นสีหน้าเบิกบานใจรอยยิ้มนั้นดูไม่ต่างจากคนที่มุงดูอยู่รอบๆในตาของสวีซีพลันเบิกกว้างขึ้นหลายส่วนทั้งยังจ้องเขม็งไปยังทิศทางนั้นครู่หนึ่งประกายในแววตาก็ค่อยๆอับแสงลงไปลวดเซิงโค้งมุมปากเล็กน้อยนางเคยช่วยสวีซีออกมาจากวงล้อมของเด็กหนุ่มหลายคนแล้วครั้งหนึ่งแม้ว่าตอนนั้นสวีซีจะไม่รับน้ำใจเลยสักนิดก็ตามแต่พอถึงตอนที่ตัวเขาต้องเผชิญกับสภาพอับจนหนทางเขาก็จะคิดว่านางสมควรช่วยเขาอีกเช่นเคยนางไม่ชอบนิสัยไม่ดีเช่นนี้ลวดเซิงมองสวีซีถูกชายกำยำหลายคนลากไปด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกแล้วยกชายกระโปรงขึ้นตามไปเงียบๆช้างชุนโหยังไม่หายโมโหก็ได้รับรายงานจากข้ารับใช้อีกแล้วอะไรนะขายไปหอคณิกาชายหรือเสียงถ้วยชาถูกปาจนแตกละเอียดดังขึ้นตามเสียงตวาดด้วยความโมโหของช้างชุนโหข้ารับใช้ก้มหน้าไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเสียงดังช้างชุนโหโมโหเสียจนเดินวนไปวนมาในห้องในใจก็ด่าอย่างซื่อสัตย์เสียเทเสียอีกครั้งหากนางแพทยาคนนั้นไม่ใจดำขนาดนี้ให้เงินที่ขับไล่สวีซีไปมากอีกหน่อยไหนเลยจะมีเรื่องในภายหลังเหล่านี้ชุนโหในตอนนี้อยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกออกหน้าแก้ปัญหาให้สวีซีผู้คนก็จะยึดมั่นว่าสวีซีกับชุนโหยังมีความสัมพันธ์กันอยู่หลังจากนี้เจ้าลูกสรพีนั่นก็สามารถเหิมเกริมกระทำความผิดภายใต้ชื่อของชุนโหได้แต่หากไม่สนใจอย่างไรสวีซีก็เป็นบุตรชายของเขาเขายินยอมให้บุตรชายที่ถูกไล่ออกจากตระกูลคนนี้หนาวตายหิวตายแต่ทนที่จะให้ถูกขายไปหอคณิกาชายไม่ได้เดินไปได้ไม่กี่ก้าวช้างชุนโหก็หยุดนิ่งเอ่ยเสียงเข้มว่าคิดหาวิธีให้คุณชายรองหลินรู้สถานการณ์ในตอนนี้ของสวีซีในเมื่อเขาไม่สะดวกช่วยคนก็ให้ตระกูลหลินออกหน้าแล้วกันหลินซูคือญาติผู้พี่ของสวีซีหลายปีมานี้สองตระกูลสวีและหลินไม่ได้ไปมาหาสู่กันอย่างเปิดเผยแต่เขารู้ว่าญาติผู้พี่ผู้น้องคู่นี้ติดต่อกันเป็นการส่วนตัวในเมื่อเป็นเช่นนี้ญาติผู้น้องตกทุกข์ได้ยากญาติผู้พี่จะยืนมองอยู่เฉยๆได้อย่างไรช้างชุนโหมีวิธีแก้ปัญหาแล้วก็โล่งใจเล็กน้อยพลางเอ่ยเร่งรีบไปจัดการข้ารับใช้รับคำแล้วรีบไปดำเนินการตอนนี้สวีซีถูกพามาถึงประตูหอคณิกาชายแล้วฟ้าพลบค่ำแล้วคมไฟสีแดงหน้าหอคณิกาชายทั้งใหญ่ทั้งสว่างดูโอ้อวดดึงดูดความสนใจอย่างน่าประหลาดเด็กหนุ่มหน้าตาหน้ามองเป็นพิเศษสวมเสื้อนวมรีดเรียบสองชั้นยืนอยู่หน้าประตูสองคนราวกับไม่กลัววันหิมะตกแบบนี้เลยแม้แต่น้อยแต่แก้มของพวกเขากลับมีริ้วแดงเพราะความหนาวเย็นเสียอย่างนั้นจึงปรากฏท่าทางน่าสงสารออกมาหลายส่วนเมื่อเห็นคนมากมายกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาเด็กหนุ่มหน้าตาหน้ามองพลันเบิกตากว้างอย่างงุนงงมองดูแล้วน่าสงสารยิ่งกว่าเดิมเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะพวกเขาที่นี่ต่างจากสถานที่อื่นๆคนส่วนใหญ่ล้วนมาคนเดียวแม้ว่าจะมีสหายมาด้วยมากที่สุดก็3คน5คนแต่นี่มองดูแล้ว100คนขึ้นไปเลยนะเด็กหนุ่ม2คนมองหน้ากันไปมาในมุมหนึ่งซึ่งไม่สะดุดตาผู้คนมีชายร่างสูงใหญ่ยืนอยู่หลายคนเป็นคนของหอคณิกาชายเช่นกันพบเจอคนมาก่อเรื่องก็ถึงเวลาที่จะพวกเขาจะทำหน้าที่แล้วเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้หลายคนก็เดินเข้ามาพวกเขาย่อมรู้จักกับอันธพาลของบ่อนทองพันช่างหวังต้านี่มันเรื่องอะไรกันคนที่เป็นหัวหน้าผักสวีไปตรงหน้าหลายคนนั้นพลางหัวเราะเห่อเห่อมาส่งของดูสิว่าเป็นอย่างไรเอ๋นี่ไม่ใช่คุณชายใหญ่สวีแห่งจวนฉางชุนโหหรือของหน้าเป็นของดีแต่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่ไม่มีปัญหาถูกไล่ออกจากตระกูลแล้วแถมยังติดเงินพวกเราบ่อนพนันด้วยอีกฝ่ายถึงได้เปิดทางให้พลางยิ้มอย่างเป็นมิตรเช่นนั้นก็รีบเข้าไปเถอะอันดับหนึ่งของพวกเราอายุมากแล้วตอนนี้กำลังขาดต้นกล้าชั้นดีอยู่พอดีสวีซีได้ยินก็โศกเศร้าอย่างยิ่งแต่ดันถูกกดไว้จนขยับเขยื้อนไม่ได้ทำได้แค่อาศัยเท้าสองข้างไม่ให้เดินไปข้ามธรณีประตูไป
แต่ทว่านี่เป็นการต่อสู้อย่างจนตรอกเด็กหนุ่มถูกลากเข้าไปอย่างรวดเร็วมีเพียงแค่รองเท้าข้างหนึ่งที่ตกอยู่นอกประตูอย่างโดดเดี่ยวคนที่มุงดูนิ่งเงียบไปทันทีจวนฉางชุนโหไม่สิผู้ซึ่งเคยเป็นคุณชายใหญ่แห่งจวนฉางชุนโหถูกขายเข้าหอคณิกาชายทั้งแบบนี้แล้วหรือชีวิตคนเราช่างไม่แน่นอนเลยจริงๆตอนนี้ลั่วเซิงก็ก้าวออกจากกลุ่มคนเดินตรงไปทางหอคณิกาชายในกลุ่มคนสื่อเยี่ยนเห็นการกระทําของลั่วเซิงก็เป็นคนแรกที่รู้สึกตัวขึ้นมาคุณหนูลั่วจะไปซื้อคุณชายใหญ่สวีที่หอคณิกาชายแล้วเขารู้ว่าคุณหนูลั่วปฏิบัติต่อสวีซีอย่างไม่ธรรมดาตอนที่เขาเพิ่งถูกนายท่านไล่ไปเลี้ยงหานให้คุณหนูลั่วยังไม่ทันถึงจวนแม่ทัพใหญ่เลยเรื่องแรกที่ทําก็คือช่วยคุณหนูลั่วแบกสวีซีกลับจวนแน่นอนว่าคนมีหงโต้เป็นผู้แบกแต่เขาก็รับบทเป็นมืออันธพาลด้วยเช่นกันไม่ได้การเขาต้องไปบอกนายท่านจบตอนที่365ตอนที่366ซื้อขายซื้อเยี่ยนย้อนกลุ่มคนออกไปประหนึ่งมัจฉาที่แหวกไว้อย่างว่องไวตอนนี้ไม่จำเป็นต้องวิ่งกลับไปที่จวนขยังอ๋องแค่ตรงไปที่หอสุราก็พอแล้วมองเห็นธงสุราสีเขียวบกสะบัดรับลมหิมะรวมถึงบุคคลถือร่มสีเขียวซึ่งยืนอยู่เดียวดายได้จากที่ไกลๆซื้อเยี่ยนเห็นแล้วก็รีบเร่งฝีเท้าเหยียบหิมะหนาถลายไปตรงหน้าไวหานเว่ยหานขมวดคิ้วมองเขาสื่อเยี่ยนพ่นไอสีขาวออกมานายท่านท่าไม่ดีแล้วขอรับทำไมหรือเว่ยหานถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ใจกลับรู้สึกกังวลอย่างอดไม่ได้คุณหนูลั่วไปหอคณิกาชายแล้วขอรับสื่อเยี่ยนเอ่ยประเด็นสำคัญออกมาทันทีมือที่ถือร่มของเว่ยหานกำแน่นเมื่อครู่เขาเข้าไปแล้วไม่เห็นคุณหนูลั่วผู้ดูแลหญิงไม่ได้พูดแบบนี้นางบอกว่าคุณหนูลั่วไปดูเรื่องสนุกแล้วในห้องโถงใหญ่ว่างเปล่ามีเพียงแค่กลิ่นมันเทศเผาเขาถึงได้ออกมาตั้งใจจะไปดูที่จวนฉางชุนโหสักหน่อยหอคณิกาชายตรงข้ามบ่อนทองพันช่างหรือเว่ยหานขมวดคิ้วถามเท้าก้าวตรงไปทิศทางนั้นโดยไม่รู้ตัวใช่แล้วขอรับคุณชายใหญ่สวีถูกขายเข้าไปหอคณิกาชายแล้วพอสื่อเยี่ยนหายใจคล่องแล้วก็เอ่ยถึงต้นสายปลายเหตุเว่ยหานฟังเงียบๆปล่อยให้หิมะร่วงหล่นบนร่มไม่น้อยคุณหนูลั่วเห็นหลายคนนั้นลากคุณชายใหญ่สวีเข้าหอคณิกาชายจะต้องไปซื้อคุณชายใหญ่สวีมาเป็นนายบำเรอแน่นอนขอรับสื่อเยี่ยนเอ่ยอย่างรู้สึกเป็นกังวลแทนนายท่านอยู่บ้างแม้ว่าสวีซีจะเป็นลูกล้างผลาญไม่เป็นโลเป็นพายแต่ว่าขวางความเยาว์วัยไม่ได้นี่ไม่แน่ว่าคุณหนูลั่วอาจจะชอบประเภทนี้ก็ได้แม้ว่าด้านไหนๆนายท่านก็ดีหมดแต่อย่างไรเสียก็ใกล้จะ21แล้วตอนนี้คุณหนูลั่วมีนายบำเรอ2คนแล้วคนหนึ่งคือหมิงจูคนหนึ่งคือฟู่เสวียหมิงจูอายุมากหน่อยเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นที่ชื่นชอบของคุณหนูลั่วไม่เหมือนฟู่เสวียที่ยังมีโอกาสพาต้าไปออกไปเดินเล่นเว่ยหานไม่รู้ว่าตนเองกำลังถูกองครักษ์น้อยแอบนำไปเปรียบเทียบกับนายบำเรอของคุณหนูลั่วทั้งยังแพ้ในด้านนั้นด้วยเขาซึ่งท้องว่างแล้วได้กลิ่นมันเทศเผาเดิมก็อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วตอนนี้ริมฝีปากจึงยิ่งเม้มแน่นเป็นเส้นตรงเขาเอ่ยเรียบๆคุณหนูลั่วไม่มีทางซื้อสวีซีมาเป็นนายบำเรอสื่อเยี่ยนร้อนใจข้าน้อยเห็นคุณหนูลั่วไปหอคณิกาชายเองกับตาณะขอรับนั่นก็ไม่มีทางซื้อสวีซีมาเป็นนายบำเรอเว่ยหานน้ำเสียงมั่นใจไม่ได้รู้สึกไม่พอใจในความไม่รู้จักดูสถานการณ์ขององครักษ์คนสนิทคุณหนูลั่วแบกสวีซีไปจวนแม่ทัพใหญ่ครั้งนั้นในภายหลังเขาได้ทำความเข้าใจอย่างละเอียดหงโต้พูดอย่างชัดเจนว่าคุณหนูลั่วไม่ชอบคนประเภทสวีซีเมื่อนึกถึงคำพูดเดิมของหงโต้แล้วเว่ยหานก็โค้งมุมปากโดยไม่รู้ตัวพลางเอ่ยเรียบๆว่าซื้อมาแล้วต้องเป็นนายบำเรอหรือมากสุดก็เป็นเสี่ยวเอ้อนี่แหละสื่อเยี่ยนได้ยินแล้วก็รู้สึกไม่พอใจแปลกๆเสี่ยวเอ้อแล้วทำไมเสี่ยวเอ้อของมีหอสุรสบายกว่านายบำเรอมากเว่ยหานเหลือบมองสื่อเยี่ยนแวบหนึ่งมักจะรู้สึกว่าพอเจ้าเด็กนี่ไม่มีกำหนดการขัดถังส้วมมาควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงก็อารมณ์แปรปรวนเล็กน้อยแต่ว่าหอสุราของพวกเราไม่ขาดแคลนเสี่ยวเอ้อนะขอรับคุณหนูลั่วจะซื้อเจ้าคนล้างผลาญคนนั้นกลับมาเป็นเสี่ยวเอ้อทำไมกันสื่อเยี่ยนลูกคางมักจะรู้สึกว่าคุณหนูลั่วปฏิบัติต่อคุณชายใหญ่สวีไม่ธรรมดาเลยเว่ยหานไม่พูดอะไรแต่เร่งฝีเท้าเงียบบนร่มซึ่งมีหิมะไม่น้อยจึงมีน้ำหนักมากขึ้นเหมือนกับอารมณ์ที่หนักอึ้งขึ้นกระทันหันของเขาคุณหนูลั่วปฏิบัติต่อสวีซีไม่ธรรมดาจริงๆเว่ยหานหมุนร่มเล็กน้อยหิมะที่ร่วงหล่นบนร่มถูกเขย่ากระเด็นใส่เต็มหน้าสื่อเยี่ยนสื่อเยี่ยนลูบใบหน้าพลางถอนหายใจอย่างได้รับความไม่เป็นธรรม
นายท่านกำลังผ่านนี่นาตอนนี้เองลั่วเซิงถูกเด็กหนุ่มหน้าตาหน้ามองสองคนขวางเอาไว้แม้ว่าจะเห็นลูกค้ามากมายหลากหลายจนเคยชินแต่พวกเขาไม่เคยพบลูกค้าสตรีมาก่อนโดยเฉพาะที่ยังเป็นเด็กสาวคุณหนูท่านมาผิดที่หรือไม่ขอรับหงต้งซึ่งเดินอยู่ข้างๆลั่วเซิงถมน้ำลายคุณหนูของพวกเราไม่ได้ตาบอดจะมาผิดที่ได้อย่างไรเช่นนั้นขออภัยด้วยสถานที่แห่งนี้ของพวกข้าน้อยไม่ต้อนรับแขกสตรีลั่วเซิงเลิกคิ้วที่นี่มีเขียนกฎว่าไม่ให้ลูกค้าสตรีเข้าหรือเด็กหนุ่มคนหนึ่งเอ่ยตอบด้วยใบหน้าแดงระเรื่อนั่นไม่มีขอรับแต่นี่เป็นกฎที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลั่วเซิงขมวดคิ้วในเมื่อไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้าแล้วไม่นับว่าเป็นกฎเมื่อเห็นว่านางจะก้าวข้ามธรณีประตูเด็กหนุ่มสองคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีไปชั่วขณะชายกำยำหลายคนเดินเข้ามาขวางหงโต้ถลึงตารู้ไหมว่าคุณหนูของพวกเราคือใครชายกำยำคนหนึ่งยิ้มอย่างเกรงใจพี่สาวเกลี้ยกล่อมให้คุณหนูบ้านท่านรีบกลับไปเถอะไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษเอาได้นะยิ่งฐานะสูงสักยิ่งไม่ได้หากรู้ว่าพวกเขาปล่อยให้คนเข้าไปจะไม่พังหอคณิกาชายทิ้งหรอกหรือสำหรับคุณหนูที่กล้ามาเที่ยวเล่นที่หอคณิกาชายยังจะห่างไกลจากบทลงโทษจับสายกรงเลี้ยงหมูแล้วถ่วงน้ำอีกหรือหงโต้สีหน้าเย็นชาตีสนิทให้มันน้อยๆหน่อยเรียกพี่สาวอันใดกันคุณหนูของพวกเราคือคุณหนูล่วงเงินก็มีรีบหลบไปชายกำยำอึ้งตะลึงถามว่าคือคุณหนูล่วท่านนั้นหรือผู้ที่เลี้ยงนายบำเรอหลายคนทั้งยังกล้าเกี้ยวพาราสีท่านอ่องผู้นั้นน่าหรือหงโต้เชิดหน้าขึ้นชายกำยำยิ้มพลางถอยเปิดทางให้หากว่าเป็นคุณหนูลั่วเช่นนั้นก็เข้าไปเถอะขอรับหงโต้แค่นเสียงเบาประคองลั่วเซิงเดินเข้าไปทิ้งคนมุงดูกลุ่มหนึ่งซึ่งทอดสายตาดูแคลนมองชายกำยำเอาไว้ไหนตกลงกันว่าไม่อนุญาตให้ลูกค้าสตรีเข้าไปไงเล่ายังมีศีลธรรมสักหน่อยหรือไม่ลั่วเซิงเข้าประตูไปก็เดินตรงไปข้างในด้วยสีหน้าเคร่งขรึมหงโต้กวาดตามองหลายครั้งก็พบว่าเด็กหนุ่มที่ตกตะลึงบ้างประหลาดใจเหล่านั้นพอจะหน้ามองอยู่เพียงเล็กน้อยจึงหมดความสนใจทันทีนางโยนเศษเงินก้อนหนึ่งออกมาพร้อมกับชี้ไปทางคนนำทางพาคุณหนูพวกเราไปดูคุณชายใหญ่สวีที่กำลังจะถูกขายเข้ามาในหอคณิกาชายของพวกเจ้าผู้นำทางได้รับเงินก็พาทั้งสองคนไปอย่างขยันขันแข็งเมื่อลั่วเซิงไปถึงสองฝ่ายกำลังเจรจาราคากันอยู่500ตำลึงสูงเกินไปแล้วราคานี้ไม่ได้คนที่สวมชุดคลุมตัวยาวสายหน้าต่อเนื่อง500ตำลึงไม่สูงนะท่านมองดวงหน้านี่ผิวพรรณนี่ที่หาได้ยากที่สุดก็คือฐานะทอดสายตามองไปในเมืองหลวงไม่สิทอดสายตามองไปในต้าโจจะต้องเป็นอันดับต้นๆแน่นอนคนผู้นั้นยิ้มเพราะเห็นแก่ฐานะถึงได้ยินยอมจ่าย300ตำลึงไม่เช่นนั้นซื้อเด็กหนุ่มวัยเยาว์คนหนึ่ง50ตำลึงก็มากแล้วเอาแบบนี้แล้วกัน300ตำลึงถึงตกลงซื้อขายนอกจากนี้ก็รับ20ตำลึงไปเป็นเงินค่าลำบากของสหายหลายท่านพวกท่านว่าอย่างไรคนที่เป็นหัวหน้าลังเลเล็กน้อยตอนนี้สวีซีค้นพบการมาเยือนของลั่วเซิงแล้วจึงดิ้นรนส่งเสียงออกมาสองฝ่ายล้วนมองไปทางลั่วเซิงบรรยากาศนิ่งเงียบไปชั่วขณะลั่วเซิงยิ้มแล้วโบกมือพวกเจ้าเจรจากันต่อไปเถอะรอพวกเจ้าเจรจาเรียบร้อยแล้วข้าค่อยเจรจากับผู้ดูแลท่านนี้สองฝ่ายโล่งใจนับว่ารู้ความเดี๋ยวก่อนนะคุณหนูผู้นี้มาจากที่ใดกันคนนำทางรีบรายงานฐานะของลั่วเซิงทันทีผู้ดูแลกดความสับสนลงไปชั่วคราวทำสัญญาขายตัวเรียบร้อยแล้วก็อาศัยราคา320ตำลึงในการซื้อคนเอาไว้คนที่เป็นหัวหน้ารับเงินมาเรียบร้อยก็โบกมือยิ้มเหล่าสหายไปร่ำสุรากันผู้ดูแลเดินมาตรงหน้าลั่วเซิงพลางถามยิ้มว่าไม่ทราบว่าคุณหนูลั่วต้องการเจรจาเรื่องใดหรือขอรับลั่วเซิงชี้ไปทางเด็กหนุ่มที่ถูกมัดแน่นข้าตั้งใจจะซื้อเขาผู้ดูแลค่อนข้างชื่นชมวิธีเมื่อครู่ของลั่วเซิงที่ไม่ได้รบกวนการเจรจาการค้าจึงถามพลางหัวเราะเห่อเห่อไม่ทราบว่าคุณหนูลั่วจะเสนอราคาเท่าใดลั่วเซิงยืนมือออกมาข้างหนึ่งผู้ดูแลขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัว500ตำลึงหรือลั่วเซิงสายหน้าผู้ดูแลตื่นเต้นจนริมฝีปากสั่นเกือบจะกรีดร้องเสียงแหลมออกมาหรือว่าจะเป็น 5,000 ตำลึงกลีบปากแดงของลั่วเซิงขยับเบาๆเอ่ยออกมาว่า50ตำลึงหากรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากเกินหลานชายหญิงยโสแล้วจะทำอย่างไรจบตอนที่366
ตอนที่367ลดราคาลงสวิซีถูกอุดปากเอาไว้เดิมกำลังพยายามที่จะส่งเสียงสุดความสามารถทว่าพอได้ยินประโยคต่อราคานี้ก็ลืมดิ้นรนไปทันทีเขามีค่าเพียง50ตำลึงหรือตอนนี้เด็กหนุ่มโมโหแทบจะระเบิดแล้วเขาใช้ดวงตาที่ลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงจ้องลั่วเซิงเขม็งผู้ดูแลเองก็ตะลึงไปเช่นกันคุณหนูลั่วแม้จะกล่าวว่าผู้ขายเรียกราคาเกินเหตุผู้ซื้อต่อราคาให้ต่ำลงแต่นี่ท่านกดราคาเกินไปหน่อยหรือไม่ขอรับลั่วเซิงสีหน้าเย็นชาเล็กน้อยใครกดราคากัน50ตำลึงนั้นจ่ายเกินไปมากแล้วผู้ดูแลยิ้มเจือนเมื่อครู่คุณหนูลั่วก็อยู่ด้วยน่าจะเห็นแล้วว่าพวกข้าน้อยเพิ่งจะใช้ราคา320ตำลึงซื้อตัวคุณชายใหญ่สวีเอาไว้หมึกบนสัญญาขายตัวยังไม่แห้งเลยนะขอรับทำไมถึงได้ราคาร่วงลงไปเหลือ50ตำลึงเสียแล้วเล่าลั่วเซิงขมวดคิ้วอิงตามคำพูดของเจ้าทำการค้ามีแต่ได้ไม่มีขาดทุนเช่นนั้นหรือหงโต้พูดแทรกนั่นสิเจ้าจ่าย320ตำลึงซื้อตัวคุณชายใหญ่สวีเป็นเจ้าที่ตาไร้แววคุณหนูของพวกเราคิดว่าคุณชายใหญ่สวีมีค่าเพียง50ตำลึงหากซื้อด้วยราคาที่มากกว่านี้ก็ไม่คุ้มค่าแล้วผู้ดูแลได้ยินแล้วก็อยากจะกรอกตาเช่นนั้นคุณหนูบ้านเจ้าก็อย่าซื้อสิอย่ามาก่อความวุ่นวายจะได้ไหมแน่นอนว่าไม่กล้าเอ่ยวาจานี้และยิ่งไม่กล้าใช้ไม้แข็งด้วยใครให้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นคุณหนูลั่วบุตรสาวสุดที่รักของผู้บัญชาการองครักษ์จินหลินกันเล่าคุณหนูลั่วการเปลี่ยนมือนี้ของพวกข้าน้อยขาดทุนถึง300ตำลึงเงินนะขอรับจึงรับไม่ไหวอยู่บ้างผู้ดูแลทำได้แค่แซงทำตัวน่าสงสารลั่วเซิงถอนหายใจเช่นนั้นก็ยังดีกว่าขาดทุนย่อยยับมากเจ้าว่าใช่หรือไม่ผู้ดูแลตะลึงความตื่นตระหนกพาดผ่านในตาไปคุณหนูลั่วหมายความว่าอะไรกันหากองครักษ์จินหลินมาหาเรื่องเช่นนั้นก็จะขาดทุนย่อยยับยิ่งนี่คุณหนูลั่วข่มขู่เขานี่นี่ไม่ใช่การบังคับซื้อบังคับขายหรอกหรือเสียดายที่เมื่อครู่เขาชื่นชมในตัวคุณหนูลั่วอยู่บ้างผู้ดูแลอย่านึกว่าข้าบังคับซื้อบังคับขายหลักที่ข้าบอกว่าพวกเจ้าจะขาดทุนย่อยยับก็เพราะข้าเข้าใจคนประเภทคุณชายใหญ่สวีผู้ดูแลกวาดตามองสวีสีแวบหนึ่งตามคำพูดของลั่วเซิงคุณชายใหญ่สวีชาติกำเนิดสูงสักจะสามารถทนเป็นคณิกาชายได้หรือไม่เชื่อพวกเจ้าก็ลองปล่อยเขาดูเขาจะต้องหาทางตายแน่นอนคนตายไปแล้วก็ขาดทุนย่อยยับใช่หรือไม่ผู้ดูแลยิ้มเรื่องนี้คุณหนูลั่วไม่ต้องเป็นห่วงขอรับพวกข้าน้อยมีวิธีรับรองว่าต่อให้ยอมตายแต่ไม่ยอมซีโรราบเพียงใดสุดท้ายก็ต้องยอมอ่อนลงอยู่ดีลั่วเซิงยิ้มเยาะเช่นนั้นเมื่อก่อนที่นี่เคยมีคุณชายตระกูลโหหรือไม่ผู้ดูแลสายหน้านี่อย่างไรเล่าคนที่มาที่นี่แทบจะเป็นเด็กในครอบครัวยากจนข้นแค้นปกติกินข้าวไม่อิ่มจะสามารถมีจิตใจที่ต่อต้านได้มากเท่าไรเชียวคุณชายใหญ่สวีจะเหมือนกับพวกเขาหรือเห็นผู้ดูแลทำท่าไตร่ตรองลั่วเซิงก็ยิ้มพวกเจ้าดึงผ้าเช็ดเหงื่อยัดปากคุณชายใหญ่สวีออกให้โอกาสเขาพูดสักหน่อยจะได้ดูว่ามีนิสัยแบบไหนไปด้วยเลยผู้ดูแลคิดดูแล้วว่ามีเหตุผลจึงพยักหน้าให้คนของตนครั้งหนึ่งผ้าเช็ดเหงื่อที่อุดปากถูกดึงออกไปอากาศหนาวเหน็บก็ทะลักเข้ามาแทนสวีซีไออย่างรุนแรงหลายครั้งแล้วอ้าปากด่าๆพอแล้วก็ถมน้ำลายใส่ทั้งสองคนพวกเจ้านับเป็นตัวอะไรเห็นข้าเป็นสิ่งของมาต่อรองราคากันหรือเรื่องอื่นข้าทำไม่ได้แต่ชีวิตนี้ยังสามารถตัดสินใจเองได้อยู่พวกเจ้ามัดข้าได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วจะมัดข้าได้ตลอดชีวิตหรือให้ข้าเป็นคณิกาชายฝันไปเถอะฟังสวีซีพูดด่าเป็นต่อยหอยในเวลาหนึ่งก้านทูบเต็มๆโดยไม่หยุดปากผู้ดูแลก็ประสานมือคาระวะลั่วเซิง50ตำลึงคุณหนูลั่วพาคนไปเถอะเสียงด่าพลันหยุดไปสวีซีตะลึงมองผู้ดูแล50ตำลึงก็ขายเขาต่อแล้วหรือลั่วเซิงกลับเผยรอยยิ้มพอใจบางๆผู้ดูแลสามารถหยุดความเสียหายได้ทันการเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญคนหนึ่งแน่นอนว่านางไม่ได้ไร้เดียงสานึกว่าอีกฝ่ายถูกวาจาของนางทำให้วันไหวไปเสียหมดอีกฝ่ายแค่ยอมถอยให้กล่าวตามตรงฐานะบุตรสาวของแม่ทัพใหญ่ลั่วทำงานแล้วผู้ดูแลชูนิ้วโป้งให้ลั่วเซิงคุณหนูลั่วทำการค้าเป็นคำชมนี้มีความจริงใจกี่ส่วนนั้นก็ยากจะพูดแล้วบรรลุการซื้อขายแล้วลั่วเซิงก็เดินไปตรงหน้าสวีซีสวีซีจ้องนางอย่างดุร้ายไปเถอะลั่วเซิงเอ่ยเบาๆประโยคหนึ่งแล้วหมุนตัวเดินไปผู้ดูแลมองอย่างให้ความสนใจเจ้าเด็กหนุ่มที่เหมือนเม่นคนนี้จะเดินตามไปอย่างว่าง่ายหรือเห็นเพียงสาวใช้หน้าตางดงามซึ่งสวมเสื้อกั๊กตัวยาวสีแดงย่อตัวลงแบกคนขึ้นบ่าอย่างเชี่ยวชาญแล้วเร่งฝีเท้าตามเด็กสาวที่อยู่ข้างหน้าไปผู้ดูแลอึ้งอยู่นานแล้วค่อยๆ
ลูกคางออกมาแล้วกลุ่มคนซึ่งมุงดูอยู่ข้างนอกวุ่นวายกันระลอกหนึ่งคุณหนูล่วซื้อคุณชายใหญ่สวีแล้วจริงๆหรือคนที่ชิงตำแหน่งที่ยืนดีๆไม่ได้ถามขึ้นอย่างรอไม่ไหวจริงสาวใช้ของคุณหนูล่วแบกเอาไว้อยู่นั่นไงคนถามคำถามตบหน้าอกไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกว่าผลลัพธ์เช่นนี้กำลังดีใครว่าไม่ใช่ล่ะล้วเซิงเดินออกมาอย่างเปิดเผยแล้วกวาดตามองไปรอบๆเดิมสายตาที่ไม่ใส่ใจอะไรพลันเพ่งมองที่หนึ่งขึ้นมาคนที่มุงดูเยอะมากกระทั่งนักพนันส่วนหนึ่งเองก็เข้าร่วมกลุ่มขนาดใหญ่นี้ด้วยล้วเซิงกวาดตามองครั้งนี้เหลือไปเห็นคนผู้หนึ่งมองมาทางนางพอดีจากนั้นก็หมุนตัวเดินไปทางบ่อนทองพันช่างนางมองเงาร่างของผู้นั้นหายไปจากประตูบ่อนพนันในใจเกิดคลื่นยักย้ายโหมซะสาดคนผู้นั้นคือคนของจวนเจิ้นหนานอ๋องคุณหนูเมื่อเห็นลั่วเซิงหยุดนิ่งหงโต้ก็เอ่ยเรียกลั่วเซิงข่มความหุนหันที่จะไล่ตามไปแล้วเอ่ยเรียบๆไปเถอะเหล่าคนมุงดูมองส่งสองนายบ่าวพาคุณชายใหญ่สวีจากไปแล้วก็พากันโล่งใจเรื่องสนุกนี้จบลงเสียทีระหว่างทางลั่วเซิงเจอกับเว่ยหานหิมะไม่ถือว่าตกหนักแต่ตกตลอดหิมะสมบนร่มกระดาษน้ำมันสีเขียวคันนั้นเป็นชั้นบางๆชายหนุ่มมองเด็กสาวท่ามกลางหิมะแล้วเลื่อนร่มไปเหนือศีรษะนางพลางถามว่าได้ยินมาว่าคุณหนูล่วไปมุงดูเรื่องสนุกมาหรือล่วเซิงรับร่มมายังสามารถรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่อีกฝ่ายทิ้งเอาไว้บนคันร่มได้นางคงริมฝีปากยิ้มอย่างอารมณ์ดีใช่แล้วและถือโอกาสซื้อคนกลับมาด้วยคนหนึ่งเว่ยหานมองเด็กหนุ่มที่หงโต้แบกไว้บนไหล่แวบหนึ่งพลางถามด้วยท่าทางคล้ายจะไม่ใส่ใจว่าคุณหนูล่วซื้อคนกลับมาทำอะไรหรือหอสุราขาดคนงานหรือล่วเซิงมองเด็กหนุ่มแวบหนึ่งแล้วขมวดคิ้วอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เสี่ยวเอ้อได้ชั่วคราวสติปัญญาย่ำแย่ไปหน่อยสื่อเยี่ยนที่ได้ยินก็โค้งมุมปากลอบพยักหน้ายังคงเป็นคุณหนูล่วที่สายตาเฉียบคมเป็นเสี่ยวเอ้อไม่ได้หรือเว่ยหานพลันรู้สึกถึงอันตรายขึ้นมาหรือว่าสื่อเยี่ยนจะพูดถูกคุณหนูล่วซื้อสวีซีมาเป็นนายบำเรอเว่ยหานทอดสายตามองสำรวจเด็กหนุ่มในนั้นแฝงไปด้วยความรังเกียจที่ตนเองก็ยังไม่สังเกตเห็นล่วเซิงลังเลเล็กน้อยให้เขาไปช่วยฟู่เสวียดูแลต้าไปก่อนแล้วกันคนดูแลหรือสวีซีขยับเปลือกตาอารมณ์โมโหบรรเทาลงหากไม่ให้เขาทำเรื่องเหลวไหลอะไรก็ยังพอรับได้ท่านอ๋องพวกเราเดินไปด้วยเถอะลั่วเซิงถือร่มเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเว่ยหานก้าวเท้าตามไปหงโต้จะเร่งความเร็วแต่ถูกสื่อเยี่ยนรั้งเอาไว้คุณหนูลั่วกับนายท่านจะพูดคุยกันลั่วเซิงเองก็มีสิ่งที่จะถามเว่ยหานจริงๆคนที่เหลือบไปเห็นอย่างไม่ได้ตั้งใจตอนอยู่หน้าประตูหอคณิกาชายทำให้นางกระวนกระวายยากจะสงบใจลงได้คนของท่านอ๋องยังจับตาดูบ่อนทองพันช่างอยู่สินะเจ้ากะจับตาดูอยู่เว่ยหานรู้สึกว่าการที่ลั่วเซิงถามถึงบ่อนทองพันช่างขึ้นมาตอนนี้นั้นประหลาดอยู่บ้างเมื่อวานพวกเขาเพิ่งคุยเรื่องนี้กันไปจะจับคนยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันหรือเว่ยหานพยักหน้าเล็กน้อยเช่นนั้นเด็กสาวเตะหิมะออกไปตามใจพรุ่งนี้ข้าจะไปเดินเล่นที่บ่อนทองพันช่างจบตอนที่367ตอนที่368คุณหนูล่วเชื้อเชิญผู้อื่นไปบ่อนทองพันช่างหรือเว่ยหานอึ้งไปเล็กน้อยวันนี้คุณหนูล่วไปหอคณิกาชายมาจะไปบ่อนทองพันช่างอีกก็ไม่แปลกแต่ความหมายที่คุณหนูล่วพูดกับเขาคือเว่ยหานไม่เข้าใจความคิดของล่วเซิงไปชั่วขณะจึงถามว่าต้องการให้ข้าไปเป็นเพื่อนหรือไม่ล่วเซิงมองเว่ยหานอย่างประหลาดใจแวบหนึ่งพลางเอ่ยยิ้มนี่ไม่จำเป็นแค่บอกท่านอ๋องจะได้ไม่ทำให้คนของท่านเห็นข้าแล้วนึกว่ามีเรื่องอะไรคุณหนูล่วไปเที่ยวเล่นบ่อนทองพันช่างนั้นไม่มีใครแปลกใจแต่หากขยังอ๋องปรากฏตัวขึ้นที่บ่อนทองพันช่างนึกถึงภาพเหตุการณ์นั้นแล้วล่วเซิงก็แอบสายหน้าถูกปฏิเสธอีกแล้วเว่ยหานมีความคิดนี้แวบผ่านในใจแต่กลับสงบนิ่งไร้คลื่นความรู้สึกใดๆอย่างไรเสียก็คุ้นชินแล้วเสื้อคลุมในวันนี้ของเขาก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันซึ่งคล้ายกับสีเสื้อคลุมที่ลั่วเซิงสวมใส่ทั้งสองคนเดินเข้าไปในม่านหิมะขอบเขตอย่างเชื่องช้าปล่อยให้เกล็ดหิมะร่วงใส่ตามใจชอบเสื้อคลุมตัวยาววาดผ่านหิมะทิ้งรอยเท้าใหญ่บ้างเล็กบ้างเอาไว้สื่อเยี่ยนซึ่งเดินอยู่ข้างหลังลูกคางพลางทอดถอนใจเหมาะสมกันจริงๆสื่อซานหัว
เจ้ากำลังพูดอะไรนะหงโต้ถามเสียงใสท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายสาวใช้ในอภรณ์สีแดงแก้มแดงระเรื่อในตาเปล่งประกายนางแบกเด็กหนุ่มเอาไว้โดยที่ดวงหน้าไม่แดงหายใจไม่หอบซือเยี่ยนหัวเราะเห่อๆไม่ได้พูดอะไรหงโต้ถลึงตาพูดอยู่ชัดๆซือเยี่ยนหนังศีรษะชาวาบเอ่ยอย่างขอไปทีว่าข้าบอกว่านายท่านของพวกเราสวมอภรณ์สีเขียวไม่น่ามองเท่าสีแดงสดหงโต้จ้องเงาร่างสองคนที่อยู่ด้านหน้าแวบหนึ่งแล้วเบ้ปากพูดเหลวไหลสวมสีเขียวก็น่ามองมากนะหางตาสือเยี่ยนกวาดมองเด็กหนุ่มที่ถูกแบกเหมือนสุกรที่ตายแล้วพลางรีบเปลี่ยนคำพูดหงโต้มองสือเยี่ยนตาขวางเห็นอยู่ชัดๆว่าคุณหนูของพวกเรางามที่สุดสือเยี่ยนเรื่องนี้ก็ต้องนำมาเปรียบเทียบกันด้วยหรือจิตใจที่อยากเอาชนะของสาวใช้นั้นรุนแรงจริงๆแค่พี่หงโต้เหนื่อยแล้วสินะข้าแบกแทนท่านสักครู่หนึ่งแล้วกันคราวนี้หงโต้โมโหแล้วคุยก็คุยสิทำไมถึงได้มาแย่งงานด้วยล่ะซือเยี่ยนตัดสินใจปิดปากเสียเลยถึงมีหอสุราแล้วธงสุราสีเขียวถูกแช่แข็งจนกลายเป็นสีขาวซีดประตูไม้ของหอสุราที่ปิดครึ่งหนึ่งถึงเวลาเปิดทำการแล้วลั่วเซิงหยุดเดินรอให้หงโต้ก้าวเข้ามาก็เอ่ยสั่งว่าเข้าทางประตูหลังเถอะเว่ยหานตามไปเงียบๆลั่วเซิงมองเขาแวบหนึ่งอย่างหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกท่านอ๋องไม่จำเป็นต้องเดินเข้าทางประตูหลังหรอกเจ้ากะหอสุราเปิดทำการแล้วตรงไปร่ำสุราที่ห้องถงใหญ่เถอะเว่ยหานเอ่ยเรียบๆว่าไม่เจอต้าไปนานแล้วอยากจะไปเยี่ยมมันสักหน่อยลั่วเซิงลังเลเล็กน้อยแล้วพยักหน้าเช่นนั้นท่านอ๋องก็มาด้วยกันเถอะสวีซีเกิดความสงสัยในใจต้าไปเป็นใครกันแน่ขยังอ๋องถึงกับรู้จักด้วยจากประตูหลังเข้ามาในลานบ้านต้นพลับที่มุมกำแพงต้นนั้นกลายเป็นทัศนียภาพอันโดดเด่นเสียแล้วและกำลังอาศัยรูปลักษณ์อันงดงามต้อนรับผู้คนอย่างเงียบงันน่าเสียดายที่ไม่มีใครชื่นชมหลายคนที่เข้ามาเดินผ่านประตูโค้งไปยังลานเล็กๆแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วในลานเล็กๆฟู่เสวียกำลังปั้นตุ๊กตาหิมะความสูงของตุ๊กตาหิมะที่ปั้นไม่สูงนักแต่กลับมีชีวิตชีวาหูหลัวปัวที่ใช้แทนจมูกสะดุดตาเป็นพิเศษปั้นเสร็จแล้วต้าไปเจ้าว่าเหมือนหรือไม่ฟู่เสวียมองผลงานของตนเองด้วยความพอใจพลางปรบมือสวีซีกลอกในตามึนงงทำไมเขาถึงไม่เห็นคนอื่นกันหานต้าไปข้างกายเด็กหนุ่มตัวนั้นยืดคอจิกจมูกของตุ๊กตาหิมะลงมาต้าไปนั่นคือจมูกของตุ๊กตาหิมะเจ้ากินมันไม่ได้นะสวีซีสีหน้าแข็งค้างจ้องหานต้าไปตัวนั้นเขม็งนั่นก็คือต้าไปหรือหงโต้เหวี่ยงสวีซีลงไปบนพื้นแล้วปรบมือถึงเสียทีฟู่เสวียได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวก็เข้ามาต้อนรับแววตาที่มองลั่วเซิงแฝงไปด้วยความสุขคุณหนูความสุขของเด็กหนุ่มถูกแววตาหนึ่งทำให้แข็งค้างไปอย่างรวดเร็วเขามองไปทางชายหนุ่มที่ทอดสายตามองมาอย่างทำอะไรไม่ถูกท่านอ๋องเว่ยหานพยักหน้าอย่างหยิ่งผยองไม่พูดอะไรลั่วเซิงเอ่ยเรียบๆฟู่เสวียหลังจากนี้เขาจะดูแลต้าไปกับเจ้าฟู่เสวียมองเด็กหนุ่มที่ถูกโยนลงบนพื้นแล้วถามอย่างยินดีว่านี่คือนายบำเรอคนใหม่ของคุณหนูหรือขอรับหิมะพลันตกหนักขึ้นมาสายลมเองก็แรงขึ้นเช่นกันสวีซีกระเด้งตัวขึ้นมาชี้ไปทางฟู่เสวียพลางถามเขาคือนายบำเรอหรือใช่แล้วฟู่เสวียยิ้มตาหยีขณะตอบคำถามสวีซีโมโหนใบหน้าเขียวคล้ำตะคอกใส่ลั่วเซิงที่แท้เลี้ยงต้าไปก็คือวิธีการพูดอย่างอ้อมค้อมความจริงแล้วคือเป็นนายบำเรอให้เจ้าหรือไม่รอให้ลั่วเซิงตอบคำถามหงโต้ก็ถมน้ำลายฝันหวานอะไรอยู่นะท่านหน้าหรือจะเป็นนายบำเรอของคุณหนูลั่วของพวกเราไม่เบิกตาดูเสียบ้างเลยว่าหน้ามองได้สักสามส่วนของฟู่เสวียหรือไม่ซือเยี่ยนมองฟู่เสวียแล้วมองสวีซีเงียบๆภายใต้การขับเน้นจากแสงหิมะคนหนึ่งเปล่งประกายแวววาวดั่งไข่มุกและหยกพิสุทธิ์คนหนึ่งดวงหน้าเปื้อนโทสะเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตปองครักน้อยคิดเงียบๆนับว่ามีสามส่วนพี่หงโต้พูดเกินจริงไปหน่อยแล้วเจ้าไม่อยากเลี้ยงต้าไปหรือเสียงของเด็กสาวดังขึ้นเย็นเยียบยิ่งกว่าหิมะที่กำลังโปรยปรายนอกจากข้าตายเท่านั้นสวีซีเอ่ยเสียงดังก้องลั่วเซิงโค้งมุมปากน้ำเสียงไร้คลื่นอารมณ์เช่นนั้นก็ดีหลังจากนี้เจ้ารับผิดชอบผ่าฟืนแล้วกันว่าแล้วเชียร์ว่าไม่อาจให้เจ้าเด็กนี้ว่างเกินไปได้พลังอำนาจที่แสดงออกมาของสวีซีพลันชะงักไปคุณหนูลั่วประนีประนอมง่ายๆเช่นนี้เลยหรือเขามองฟู่เสวียแวบหนึ่งโดยไม่รู้ตัว
เด็กหนุ่มซึ่งงดงามประหนึ่งไข่มุกหยกพิสุทธิ์กำลังมองเขาอย่างไม่เข้าใจสวีซีพลันนึกถึงคำพูดของหงโต้ทำไมผ่าฟืนก็ไม่ยินยอมหรือน้ำเสียงของลั่วเซิงเย็นชายิ่งขึ้นสวีซีกัดฟันพยักหน้าข้ายินดีที่จะผ่าฟืนเช่นนั้นก็มาเถอะลั่วเซิงหมุนตัวเดินไปทางประตูโค้งสวีซีลังเลครู่หนึ่งแล้วก้าวเท้าตามไปทันใดนั้นก็รู้สึกเจ็บที่ขาเขาก้มหน้าลงช้าๆก็เห็นห่านต้าไปตัวนั้นกำลังบิดกางเกงเขาอย่างแรงเด็กหนุ่มพลันระเบิดโทสะยกเท้าถีบออกไปที่จริงก็โชคร้ายมากพอแล้วห่านตัวหนึ่งยังจะรังแกเขาอีกหรือหนึ่งคนหนึ่งห่านตบตีกันสุดท้ายก็เป็นเด็กหนุ่มที่พ่ายแพ้ถูกห่านต้าไปไล่จนต้องวิ่งหนีไปทั่วลานลั่วเซิงยืนมองนิ่งๆยังคงเป็นฟู่เสวียที่ในใจอดสงสารไม่ได้จึงเรียกต้าไปกลับไปสวีซียืนหอบหายใจอยู่กลางลานในใจเต็มไปด้วยความโศกเศร้าถึงกับสู้ไม่ได้แม้กระทั่งห่านตัวหนึ่งเชียวหรือชายร่างกำยำเดินเข้ามาเท่าแก่ท่านมีอันใดจะสั่งหรือขอรับลั่วเซิงชี้ไปทางสวีซีหลังจากนี้ฟืนที่หอสุราใช้ก็มอบให้เขาผ่าตั้งใจให้คำแนะนำเขาอย่าให้เขาแอบอู้ได้ชายกำยำตบหน้าอกเท่าแก่วางใจได้เลยขอรับรองว่าจะไม่ให้เขาแอบอู้แน่นอนสำหรับเขาแล้วไม่มีคุณหนูคุณชายที่ฐานะสูงศักดิ์จนได้รับการพนาพนอมากเกินไปมากน้อยอย่างไรเด็กๆอายุ 7-8 ขวบก็ต้องทำงานที่ใช้แรงงานกันแล้วในสายตาเขาเจ้าเด็กนี่กวนบาทาถึงกับกล้าโมโหเท่าแก่เช่นนั้นก็มอบให้เจ้าแล้วลั่วเซิงกลับไปที่ห้องถงใหญ่คุณหนูลั่วจะดื่มด้วยกันสักจอกหรือไม่เว่ยหานลองเชื้อเชิญไม่ล่ะเจ้ากะข้ารอให้ปิดร้านก่อนค่อยกินลมหิมะยังคงพัดภายในห้องถงใหญ่ค่อยๆเต็มไปด้วยลูกค้าหลินซูได้ข่าวก็เร่งรีบตามมาแล้วห่อตะบึงไปที่ตู้คิดเงินเว่ยหานยกจอกสุราแต่ที่ริมฝีปากแต่สายตากลับมองไปทางนั้นคุณหนูลั่วได้ยินว่าสวีซีอยู่ที่นี่หรือเสียงของหลินซูยากจะปิดบังความร้อนใจเขาได้รับข่าวว่าญาติผู้น้องถูกขายเข้าหอคณิกาชายไปแล้วจึงกังวลแทบตายพอไปถึงที่นั่นเมื่อสอบถามดูก็รู้ว่าญาติผู้น้องถูกคุณหนูลั่วซื้อตัวไปแล้วจึงเร่งรีบมาที่มีหอสุราอย่างรวดเร็วใช่แล้วอยู่ที่นี่หลินซูรู้สึกได้ถึงสายตามองมาไม่น้อยจึงเอ่ยเสียงเบาลงคุณหนูลั่วมีสถานที่ที่สะดวกจะพูดคุยหรือไม่ลั่วเซิงครุ่นคิดแล้วเอ่ยว่าเช่นนั้นก็ไปดูต้นพลับกันเถอะเว่ยหานจบตอนที่368ตอนที่369การตัดสินใจของสวีฟางสือเยี่ยนแทบจะรู้สึกได้ถึงอเย็นที่นายท่านแผ่ออกมาได้ทันทีในใจก็เอ่ยว่าไม่ได้นะขอรับคุณหนูลั่วเชิญบุรุษอื่นไปดูต้นพลับได้อย่างไรกันโดยเฉพาะในตอนที่นายท่านของพวกเขายังนั่งอยู่ที่นี่ด้วยหลินซูก็รู้สึกได้ถึงอเย็นเป็นระลอกแต่กลับต้านความเป็นห่วงที่มีต่อญาติผู้น้องไว้ไม่อยู่จึงรับคำทันทีเว่ยหานตามองทั้งสองคนเดินเคียงไหล่กันไปยังประตูลานด้านหลังเขาวางจอกสุราลงบนโต๊ะพลางส่งเสียงออกไปแม้ว่าเสียงจะเบาแต่เมื่อดังขึ้นในหูสื่อเยี่ยนกลับคล้ายกับเสียงฟ้าร้องนี่นายท่านตั้งใจจะตามไปด้วยใครจะไปรู้ว่ามือเรียวยาวข้างนั้นกลับถือกาสุราขึ้นมารินสุราจนเต็มแก้วใหม่แล้วดื่มต่อไปแทนสื่อเยี่ยนหลินซูตามลั่วเซิงเข้าไปในลานด้านหลังก็เห็นเด็กหนุ่มที่กำลังผ่าฟืนอยู่โคมไฟสีแดงใต้ชายคาแผ่แสงสีส้มสว่างส่องหิมะสีขาวที่ปกคลุมลานบ้านให้สว่างสดใสชายกำยำคนหนึ่งยืนอยู่บริเวณไม่ไกลนักดวงหน้าเจ้าเนื้อจ้องเด็กหนุ่มที่ผ่าฟืนอยู่ขวานไม่ได้ถือแบบนี้แบบนั้นจะผ่าได้ช้าเสียงไม่พอใจของชายร่างกำยำดังขึ้นหลินซูไม่รู้ว่าทำไมถึงได้โล่งใจยังดีที่เป็นแค่การผ่าฟืนเขาหันหน้าไปมองเด็กสาวที่อยู่ข้างกายเด็กสาวมองไปทางเด็กหนุ่มที่กำลังผ่าฟืนด้วยแววตาเรียบเฉยมองความรู้สึกได้ไม่ชัดเจนคุณหนูลั่วหลินซูเอ่ยปากกำเงินในถุงผ้าที่ยัดใส่มาขณะเร่งรีบเงียบๆลั่วเซิงมองมาหลินซูตั้งสติอย่างเชิงถามว่าไม่ทราบว่าคุณหนูลั่วถ่ายตัวสวีซีออกมาด้วยเงินเท่าใดหรือได้ยินมาว่าคนของบ่อนทองพันช่างขายญาติผู้น้องไป300ตำลึงสำหรับเรื่องที่ว่าคุณหนูลั่วจ่ายเงินซื้อตัวญาติผู้น้องเท่าใดนั้นแต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางคนบอกว่าจ่าย 1,000 ตำลึงยังมีบางคนบอกว่าจ่าย 10,000 ตำลึงหากว่าเป็น 10,000 ตำลึงหลินซูก็รู้สึกหายใจลำบากอยู่บ้างจึงตัดสินใจไม่คิดเรื่องนี้ชั่วคราวลั่วเซิงเอ่ยเรียบๆไม่มาก50ตำลึงหลินซูตะลึง
หอคณิกาชายจ่าย300ตำลึงซื้อตัวญาติผู้น้องเอาไว้แล้วขายเปลี่ยนมือ50ตำลึงหรือตำลึงทองหรือลั่วเซิงยิ้มกระทั่งฟืนยังผ่าได้ไม่ดีคู่ควรกับ50ตำลึงทองหรือหลินซูโล่งใจมากไม่ทราบว่าคุณหนูลั่วจะสามารถประนีประนอมให้ข้าพาตัวญาติผู้น้องไปได้หรือไม่ข้ายินยอมจ่าย100ตำลึงเงินเป็นค่าตอบแทนแสดงความขอบคุณให้กับคุณหนูลั่วลั่วเซิงปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยไม่ขายต่อเจ้าอย่าทำเกินไปนะเด็กหนุ่มพบว่าญาติผู้พี่มาหาจึงพุ่งเข้ามาเมื่อได้ยินวาจานี้ก็ตะคอกใส่ลั่วเซิงด้วยความโมโหลั่วเซิงมองเขาด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกกินอิ่มเกินไปหรือว่าผ่าฟืนสบายเกินไปล่ะอย่าลืมว่าสัญญาขายตัวของเจ้ายังอยู่ในมือข้าสวีซีท้อแท้ทันทีนึกถึงสัญญาขายตัวที่เป็นตัวแทนความอัปยศใบนั้นแล้วก็ในตาแดงฉานหลินซูอดสงสารไม่ได้จึงเอ่ยเสียงนุ่มนวลว่าคุณหนูลั่วก็เหมือนกับที่ท่านพูดญาติผู้น้องข้ากระทั่งฟืนยังผ่าได้ไม่ดีท่านกรุณายืดหยุ่นให้ข้าพาเขาไปเถอะจะได้ไม่สร้างปัญหาให้ท่านลั่วเซิงยิ้มบางๆข้าไม่รังเกียจปัญหาและไม่ขาดแคลนเงินแค่ชอบมองเขาตั้งใจผ่าฟืนหากคุณชายรองหลินไม่วางใจจะมาเยี่ยมเขาบ่อยๆก็ได้มาบ่อยๆหรือเว่ยหานซึ่งเลิกม่านประตูซึ่งทำจากผ้าฝ้ายผืนหนาออกมาได้ยินวาจานี้ก็เม้มริมฝีปากบางเล็กน้อยคุณชายรองหลินไม่รู้สึกว่าญาติผู้น้องท่านตั้งใจผ่าฟืนนั้นดีมากหรอกหรือลั่วเซิงถามกลับนิ่งๆหลินซูอึ้งไปแล้วมองไปทางสวีซีตามจิตใต้สำนึกในมือเด็กหนุ่มถือขวานแก้มสองข้างแดงระเรื่อยืนอยู่ท่ามกลางลานที่เกลื่อนไปด้วยหิมะเหมือนต้นป่ายหยางซึ่งมีพลังชีวิตเปี่ยมล้นต้นหนึ่งเขานึกถึงท่าทางหงุดหงิดใจของญาติผู้น้องในตอนที่เตือนไม่ให้ญาติผู้น้องไปเล่นพนันอีกน้ำเสียงหงุดหงิดสีหน้าท่าทางหงุดหงิดความห่อเหี่ยวอันน่าหงุดหงิดที่เผยออกมาจากทั่วร่างเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นเด็กหนุ่มอายุ15แต่กลับทำให้คนได้เห็นรู้สึกย่ำแย่เสียอย่างนั้นหลินซูปลันคิดตกใช่แล้วเทียบกับญาติผู้น้องที่เป็นแบบนั้นญาติผู้น้องที่ตั้งใจผ่าฟืนตรงหน้านั้นดีกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยเขาประสานมือคารวะลั่วเซิงอย่างซื่อสัตย์จริงใจเช่นนั้นหลังจากนี้คงต้องรบกวนคุณหนูลั่วแล้วญาติผู้พี่สวีซีตะลึงหลินซูเดินเข้าไปตบบ่าสวีซีญาติผู้น้องเจ้าก็รั้งอยู่ที่นี่ให้สบายใจเถิดหลังจากนี้ข้าจะมาเยี่ยมเจ้าบ่อยๆเจ้ามีความลำบากก็พูดกับญาติผู้พี่ได้ญาติผู้พี่ท่านถูกมารสาวล้างสมองไปแล้วหรือสวีซีชี้ไปทางลั่วเซิงด้วยความเจ็บปวดลั่วเซิงสีหน้าเฉยชาพูดให้ถูกต้องเจ้าควรเรียกข้าว่าเจ้านายเด็กหนุ่มสีหน้าบิดเบี้ยวทันทีอยากจะจามขวานลงไปอย่างยิ่งแต่ทว่านึกได้ว่ากระทั่งหานขาวของหอสุราตนเองยังสู้ไม่ได้จึงทำได้แค่ปัดความคิดที่ไม่อาจเป็นจริงทิ้งไปญาติผู้น้องอย่าลืมว่าสัญญาขายตัวของเจ้ายังอยู่ในมือคุณหนูลั่วหน้าตาของญาติผู้พี่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่เจ้าคิดหลินซูเอ่ยเตือนอีกครั้งแล้วอำลาลั่วเซิงในเมื่อคุณชายรองหลินมาแล้วไม่สู้ไปร่ำสุราสักจอกอบอุ่นร่างกายในห้องถงใหญ่สักหน่อยเถอะยังต้องอบอุ่นร่างกายด้วยหรือเว่ยหานซึ่งยืนอยู่ข้างประตูเลิกคิ้วหลินซูลังเลเล็กน้อยแม้ว่าทุกครั้งที่เขามาจะได้ครึ่งราคาแต่สุราและอาหารของหอสุราแพงเกินไปหน่อยหาใช่นักเรียนยากจนเช่นเขาจะสามารถเสวยสุขได้ไม่ได้นำเงินเตรียมไถ่ตัวญาติผู้น้องท่านมาด้วยหรือลั่วเซิงเอ่ยเตือนอย่างเอาใจใส่หลินซูเข้าใจขึ้นมาทันทีพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เจือไปด้วยความอึดอัดใจหลายส่วนไม่ได้มากินอาหารที่หอสุราหลายวันแล้วเช่นนั้นข้าจะไปดื่มสักจอกขณะเดินผ่านเว่ยหานเด็กหนุ่มก็โค้งกายคำนับข้าน้อยคารวะท่านอ๋องขอรับเว่ยหานพยักหน้าอย่างหยิ่งผยองไม่จำเป็นต้องมากพิธีเมื่อเห็นหลินซูเข้าไปในห้องถงใหญ่แล้วเว่ยหานก็เดินไปทางลั่วเซิงลั่วเซิงถามยิ้มท่านอ๋องมาได้อย่างไรกันมาดูต้นพลับส่วนสวีซีก็มองข้ามชายหญิงคู่หนึ่งที่ดูต้นพลับไปแล้วมองเงาร่างของญาติผู้พี่ซึ่งหายลับไปหลังม่านประตูผ้าฝ้ายตาปริบๆด้วยหัวใจที่เจ็บปวดยิ่งดังนั้นถึงตอนท้ายญาติผู้พี่ทิ้งเขาให้ผ่าฟืนแล้วใช้เงินที่เตรียมมาไถ่ตัวเขาไปร่ำสุราแล้วหรือไม่เอ่ยถึงความทุกข์ระทมของเด็กหนุ่มผ่าฟืนฉางชุนโหได้ข่าวว่าสวีซีถูกคุณหนูลั่วซื้อไปอารมณ์ก็ซับซ้อนยากจะบรรยายสุดท้ายก็ทำได้แค่ปลอบใจตนเองว่าบุตรชายที่ถูกทอดทิ้งเป็นนายบำเรอให้คุณหนูลั่วย่อมดีกว่าการเป็นคณิกาชายอยู่บ้างและสวีฟางก็รู้ข่าวนี้จากปากสาวใช้หงเย่สวีฟางนอนไม่หลับทั้งคืนพลิกตัวไปมาบนตั่งคิดเรื่องหนึ่งซ้ำไปซ้ำมานางควรจะขอความช่วยเหลือจากคุณหนูลั่วหรือไม่
เดิมเรื่องเช่นนี้ไม่สมควรขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่ว่านางมีความสามารถไม่พอจริงๆอย่างน้อยในตอนนี้ในฐานะเด็กสาวที่ยังไม่ออกเรือนคนหนึ่งสิ่งที่ทำได้นั้นมีจำกัดเกินไปสวีฟังตัดสินใจแล้วเช้าตรู่ลมหิมะหยุดแล้วนางก็รีบเดินไปข้างนอกเมื่อไปถึงประตูกลับถูกขวางเอาไว้ท่านโหให้คุณหนูใหญ่พักผ่อนให้สบายขอรับคนเฝ้าประตูแซงเอ่ยยิ้มหงเย่อยากจะพูดอะไรแต่ถูกสวีฟังยับยั้งเอาไว้ข้าจะไปพบท่านพ่อโต้เถียงกับคนเฝ้าประตูเนิ่นนานแล้วออกไปข้างนอกไม่ได้คนที่จะอับอายก็คือนางช้างชุนโหกลัดกลุ้มใจกำลังโมโหไม่พูดไม่จาอยู่ในห้องหนังสือก็ได้ยินเสียงลอยมาจากนอกประตูท่านพ่อข้าคือฟางเอ๋อสามารถเข้าไปได้หรือไม่เจ้ากะช้างชุนโหขมวดคิ้วเอ๋ยเรียบๆว่าเข้ามาเถอะครู่หนึ่งหลังจากนั้นประตูก็ถูกผลักให้เปิดออกสวีฟางเดินเข้ามาเงียบๆช้างชุนโหมองบุตรสาวแสดงความเคารพพลางถามด้วยน้ำเสียงเจือความหงุดหงิดหลายส่วนมีเรื่องอะไรสวีฟังหลุบตาเอ่ยลูกอยากไปพบคุณหนูลั่วเจ้ากะช้างชุนโหได้ยินก็มีสีหน้าบูดบึ้งอากาศหนาวเย็นเช่นนี้จะออกไปข้างนอกบ่อยๆทำไมเป็นแบบนี้เจ้ากะวันนั้นลูกไปมีหอสุราเมื่อได้ข่าวว่าเกิดเรื่องกับน้องชายก็รีบร้อนกลับมาโดยไม่ได้จ่ายเงินหากคุณหนูลั่วมาทวงหนี้ถึงจวนจบตอนที่369ตอนที่370ดึงตัวคนช้างชุนโหไม่รอฟังจนจบสีหน้าก็เปลี่ยนไปเขาถลึงตามองบุตรสาวด้วยแววตาที่เจือไปด้วยความกลัวหลายส่วนเจ้าไปทำอะไรที่มีหอสุรามีหอสุรานั่นราคาตั้งเท่าไรนึกว่าเขาไม่รู้หรือไปก็ไปสิทำไมถึงไม่จ่ายเงินสวีฟางก้มหน้าเล็กน้อยลูกเคยไปกินเป็นเพื่อนท่านนะหลายครั้งรู้สึกว่ารสชาติดีมากจึงไปอีกเจ้ากะช้างชุนโหชะงักท่านนาที่สวีฟางเอ่ยถึงก็คือฮูหยินหนิงกัวกงสามารถกล่าวได้ว่าการที่เขามีความอดทนต่อบุตรสาวคนนี้มากขนาดนี้ก็เพราะเบื้องหลังบุตรสาวมีคนผู้นี้สนับสนุนอยู่ช้างชุนโหมองบุตรสาวที่หลบตาอย่างอ่อนน้อมก็พลันนึกถึงเมื่อหลายปีก่อนความสงสัยเหล่านั้นแม้ว่าความกังวลซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในใจจะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาทีละเล็กทีละน้อยแต่สุดท้ายก็ยากจะทำให้เขามีความรู้สึกผูกพันระหว่างบิดากับบุตรสาวผู้นี้ติดเงินเท่าใดเงินพอหรือไม่ช้างชุนโหคมโทสะเอ่ยถามสูญเสียเงินไป 10,000 ตำลึงอย่างไม่มีเหตุผลเงินคงเหลือของจวนโหในปีนี้นั้นอยู่ในสภาวะยากจนข้นแค้นนางเด็กนี้ยังจะสร้างความวุ่นวายเพิ่มขึ้นมาอีกสวีฟังหลบตาไม่พูดอะไรช้างชุนโหถอนหายใจช่างเถอะเจ้าไปเบิกเงิน50ตำลึงแล้วกันวันนี้จำเป็นต้องคืนเงินค่าสุราให้ได้เทียบกับการล่วงเกินปีศาจเช่นคุณหนูลั่ว50ตำลึงเงินจะนับเป็นอะไรได้ขอบคุณเจ้ากะท่านพ่อสวีฟังโค้งมุมปากเล็กน้อยเอาเธอออกไปได้แล้วช้างชุนโหเห็นแล้วหงุดหงิดใจจึงโบกมือให้สวีฟังออกมาจากห้องหนังสือแล้วก็พ่นลมหายใจออกมาท้องฟ้าสดใสหลังหิมะตกทุกสรรพสิ่งล้วนถูกคลุมไปด้วยอภรณ์สีเงินแม้ว่าจะเป็นต้นหญ้าแห้งเหี่ยวต้นหนึ่งก็ยังทำให้ผู้คนที่เห็นประทับใจขึ้นมาได้สวีฟางอมยิ้มมุมปากเดินไปไกลทีละก้าวเมื่อกินอาหารกลางวันเสร็จสวีฟางก็พาสาวใช้หงเย่เดินออกประตูไปอย่างเชื่องช้าคุณหนูระวังพื้นลื่นนะเจ้ากะด้านนอกล้วนปกคลุมไปด้วยอภรณ์สีเงินพื้นหินโบราณเรียบง่ายซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมานานถูกหิมะกลบทับจนหมดผู้คนเดินไปเดินมาไม่น้อยเด็กๆจำนวนมากปั้นตุ๊กตาหิมะรูปร่างต่างๆอยู่ริมถนนและไล่ปาหิมะกันสวีฟางเดินไปบนพื้นถนนไม่เรียบนี้จนถึงมีหอสุราคุณหนูใหญ่สวีมาหาเท่าแก่ของพวกข้าน้อยหรือเจ้ากะผู้ดูแลหญิงแย้มรอยยิ้มใจดีให้สวีฟางเท่าแก่ของพวกข้าน้อยมาหอสุราแล้วก็ออกไปอีกคาดว่าอีกสักพักหนึ่งถึงจะกลับมาเจ้ากะไม่เป็นไรข้าจะรอเช่นนั้นคุณหนูใหญ่สวีเข้าไปนั่งในห้องถงใหญ่เถอะเจ้ากะสวีฟังเดินเข้าไปในห้องถงใหญ่สอดสายสายตามองไปรอบๆแล้วถามผู้ดูแลหญิงอย่างอดไม่ได้ได้ยินมาว่าคุณหนูลั่วถ่ายตัวสวีซีออกมาจากหอคณิกาชายไม่ทราบว่าผู้ดูแลสะดวกแจ้งหรือไม่ว่าตอนนี้สวีซีอยู่ที่ใดผู้ดูแลหญิงลอบเอ่ยในใจว่าคุณหนูใหญ่สวีช่างรู้จักพูดฟังดูสิไม่ได้พูดว่าเท่าแก่ซื้อตัวคนแต่พูดว่าถ่ายตัวคนเห็นได้ชัดว่าเท่าแก่พวกเขาเป็นคนสวยและมีจิตใจดีเพียงใดเท่าแก่เคยกำชับเอาไว้ว่าหากคุณหนูใหญ่สวีหรือคุณชายรองหลินมาเยี่ยมน้องชายก็ไม่จำเป็นต้องขวางผู้ดูแลหญิงเอ่ยยิ้มๆ
ตอนนี้คุณชายใหญ่สวีน่าจะกำลังทำงานอยู่ที่ลานด้านหลังเจ้ากะทำงานหรือสวีฟางพึมพำสองคำนี้ด้วยจิตใจซับซ้อนยิ่งนางคิดไม่ถึงว่าน้องชายจะมีวันที่ทำงานอย่างจริงจังกับเขาด้วยไม่รอให้สวีฟางเอ่ยขอร้องผู้ดูแลหญิงก็เอ่ยอย่างฉับไวว่าหากคุณหนูใหญ่สวีต้องการพบคุณชายใหญ่สวีก็ตามข้าน้อยมาเถอะเจ้ากะสวีฟางค้อมกายเล็กน้อยขอบคุณผู้ดูแลผู้ดูแลหญิงรีบหลบมิกล้ารับเจ้ากะสองคนหนึ่งหน้าหนึ่งหลังเดินไปทางประตูลานด้านหลังประตูถูกม่านประตูซึ่งทำจากผ้าฝ้ายผืนหนาปิดเอาไว้เมื่อเลิกม่านประตูขึ้นลมหนาวก็พัดมาปะทะใบหน้าสวีฟังยืนอยู่ตรงนั้นสายตาจ้องไปยังบริเวณมุมกำแพงเสียงผ่าฟืนอันน่าเบื่อหน่ายดังลอยมาเป็นระลอกระลอกเด็กหนุ่มกำลังยกขวานใช้แรงงานผ่าฟืนเศษไม้ร่วงเกลื่อนพื้นฟืนเล็กๆกองหนึ่งวางกองอยู่บริเวณไม่ไกลอย่างไม่เป็นระเบียบนักนอกจากนี้แล้วยังมีชายร่างสูงใหญ่ดวงหน้าอบอุ่มไปด้วยเนื้อกำลังจ้องเด็กหนุ่มที่ผ่าฟืนอยู่เขม็งสวีฟังยืนมองนิ่งๆผู้ดูแลหญิงถอยไปอีกด้านอย่างรู้ความไม่รู้ว่าผ่านไปนานเพียงใดสวีฟังเลิกม่านประตูซึ่งทำจากผ้าฝ้ายเดินกลับไปห้องโถงใหญ่เงียบคุณหนูใหญ่สวีไม่พูดคุยกับคุณชายใหญ่สวีสักหน่อยหรือเจ้ากะสวีฟังยิ้มให้ผู้ดูแลหญิงไม่จำเป็นหรอกข้าจะรอคุณหนูลั่วกลับมาที่นี่แล้วกันตอนนี้ลั่วเซิงอยู่ที่บ่อนทองพันช่างในบ่อนทองพันช่างมีเสียงร้องตะโกนไม่ขาดสายเป็นช่วงที่เริ่มคลึกครื้นหลังเวลากลางวันลั่วเซิงสวมเสื้อผ้าบุรุษไม่ได้ตั้งใจแต่งกายเป็นพิเศษขอแค่ตั้งใจสังเกตเล็กน้อยก็สามารถมองออกว่าเป็นแม่นางผู้หนึ่งแต่บ่อนพนันแตกต่างจากสถานที่อื่นล้วนเป็นคนที่หมกมุ่นกับการเล่นพนันไม่หยุดจึงมีไม่กี่คนที่สังเกตเห็นนางนี่ก็คือวัตถุประสงค์ที่ลั่วเซิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าบุรุษอย่างน้อยเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ดึงดูดสายตาผู้คนในทันทีสำหรับการถูกคนมองออกว่าเป็นสตรีก็ไม่เป็นไรกระทั่งหอคณิกาชายคุณหนูลั่วยังสามารถไปมาได้มาเที่ยวเล่นบ่อนพนันจะไม่เป็นการให้เกียรติพวกเขาหรือความจริงแล้วตอนที่นางมาก็ถูกมองออกถึงฐานะแล้วมีคนของบ่อนพนันยืนอยู่เป็นเพื่อนตลอดทางด้วยท่าทางระมัดระวังทว่าความระมัดระวังนั้นเปลี่ยนเป็นแววตาเปล่งประกายตามการเล่นพนันอย่างไม่ใส่ใจหลายตาแพ้ไปหลายร้อยตำลึงแล้วก็ยังไม่กระพริบตาไม่โมโหของนางคุณหนูลั่วสนใจอะไรมากที่สุดขอรับข้าน้อยสามารถแนะนำให้ท่านได้ข้าไม่เคยเล่นอะไรทั้งนั้นเดินดูก่อนแล้วกันลั่วเซิงเอ่ยอย่างขอไปทีมองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลายส่วนนางกำลังมองหาคนที่นางบังเอิญเหลือไปเห็นเมื่อวานผู้นั้นแน่นอนว่านี่ต้องดูโชคด้วยหากคนผู้นั้นเป็นนักพนันก็ไม่แน่ว่าวันนี้จะมาทันใดนั้นก็มีเสียงโวกเวกวอยวายขึ้นมาคนในโต๊ะพนันตัวหนึ่งวิวาทกันแล้วลั่วเซิงมองไปก็ในตาหดวูบบุรุษในเสื้อตัวยาวอายุประมาณ30ปีคนหนึ่งเร่งฝีเท้าเดินไปที่โต๊ะตัวนั้นและเริ่มจัดการข้อพิพาทก็คือคนผู้นั้นลั่วเซิงโล่งใจรู้สึกโชคดีหลายส่วนที่นี่มีเรื่องวิวาทกันบ่อยๆหรือคนที่อยู่เป็นเพื่อนอธิบายยิ้มๆสถานที่แห่งนี้ของพวกข้าน้อยไม่เหมือนที่อื่นการวิวาทกันเป็นเรื่องที่เห็นได้บ่อยมากขอรับคนที่สวมเสื้อสีฟ้าผู้นั้นเป็นคนของบ่อนพนันหรือดูเหมือนจะจัดการปัญหาได้เก่งมากทีเดียวใช่ขอรับนั่นคือผู้ดูแลจูของพวกข้าน้อยเรียกเขามาคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนนางอึ้งไปหงโต้ถลึงตาใส่เขาแวบหนึ่งไม่ได้ยินที่คุณหนูของพวกข้าพูดหรือดีแต่เหม่อลอยคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนรอบยิ้มเจือนไม่ใช่ว่าเขาอยากเหม่อลอยแต่การกระทำของคุณหนูล้วนอยู่เหนือความคาดหมายของผู้คนเกินไปแล้วแต่ทว่าก็ทำได้เพียงแค่ทำตามเท่านั้นคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนรีบวิ่งเข้าไปกระซิบข้างหูชายผู้นั้นสองสามประโยคบุรุษผู้นั้นมองมาลังเลเล็กน้อยแล้วก้าวเท้ายาวเดินเข้ามาคารวะคุณหนูลั่วขอรับชายซึ่งเดินมาตรงหน้าประสานมือคารวะผู้ดูแลจูสินะขอรับลั่วเซิงแย้มรอยยิ้มข้าเห็นว่าเจ้าเป็นคนมีความสามารถและหอสุราของข้าก็ขาดคนเช่นเจ้าคนหนึ่งพอดีไม่รู้ว่าเจ้ายินยอมที่จะไปทำงานที่หอสุราของข้าหรือไม่ชายหนุ่มตะลึงคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนก็ตะลึงทำไมถึงได้มีการดึงตัวคนไปตรงๆแบบนี้ด้วยผู้ดูแลจูเป็นพี่น้องร่วมสาบานของนายจ้างพวกเขานะหลังจากนิ่งเงียบไปชั่วขณะชายหนุ่มก็ประสานมือให้ลั่วเซิงขอบคุณคุณหนูลั่วที่ชื่นชมทว่านายจ้างของบ่อนทองพันช่างมีบุญคุณต่อข้าน้อยข้าน้อยจึงไม่สะดวกที่จะเลือกพึ่งพาบุคคลซึ่งมีตำแหน่งฐานะสูงกว่าอื่นๆได้
ทำได้แค่ละอายใจต่อความปรารถนาดีของคุณหนูล้วนแล้วขอรับแบบนี้เองเช่นนั้นข้าก็ไม่ฝืนใจแล้วผู้ดูแลจูไปทำงานของท่านเถอะลั่วเซิงเอ่ยเรียบๆด้วยท่าทางหมดความสนใจชายหนุ่มโล่งใจเล็กน้อยหมุนตัวจากไปลั่วเซิงอ้อยอิงอยู่อีกสักพักหนึ่งแล้วพาหงโต้ออกจากบ่อนทองพันช่างไปสวีฟังรออยู่ในห้องถงใหญ่ของหอสุราใบหน้าเรียบเฉยแต่ดื่มน้ำชาไปถึงสองถ้วยแล้ววันนี้นางมีเวลามากพอที่จะรอเพียงแต่หลังจากเอ่ยกับคุณหนูลั่วไปแล้วจะมีผลลัพธ์เช่นไรนั้นไม่สามารถคาดเดาได้บนโลกใบนี้สิ่งที่คาดเดาได้ยากมากที่สุดของคือจิตใจมนุษย์ตอนนี้เองที่เด็กสาวซึ่งสวมเสื้อคลุมสีเขียวเดินเข้ามาจากด้านนอกจบตอนที่370ตอนที่371ฝันร้ายที่เดินออกมาไม่ได้สวีฟังลุกขึ้นยืนทันทีคุณหนูลั่วลั่วเซิงเดินเข้าไปคุณหนูใหญ่สวีมาเยี่ยมสวีซีหรือแม้ว่าหลานสาวคนนี้มองดูแล้วจะไม่ได้ต่างอะไรจากคุณหนูในตระกูลใหญ่แต่กลับเป็นคนอ่อนนอกแข็งในคนหนึ่งสถานการณ์เมื่อวันนี้ฉางชุนโหจะต้องควบคุมสวีฟางให้ออกมาข้างนอกน้อยลงแต่สวีฟางกลับยังคงรู้ข่าวว่าสวีซีอยู่กับนางเห็นได้ชัดว่ามีลู่ทางเป็นของตนเองเพียงแค่จุดนี้จุดเดียวก็แข็งแกร่งกว่าคุณหนูที่บอบบางอยู่มากแล้วลั่วเซิงปลื้มใจและเจ็บปวดเช่นกันแม่นางน้อยคนหนึ่งสามารถวางแผนการได้กล่าวตามตรงเป็นเพราะไม่มีคนคอยปกป้องทำได้เพียงแค่พึ่งพาตนเองพี่ใหญ่ของนางแข็งแกร่งทั้งหญิงยโสหากรู้ว่าบุตรชายบุตรสาวที่ตนเองทิ้งเอาไว้คู่หนึ่งถูกเล่นงานและเหยียบย่ำจนทรมานอย่างถึงที่สุดจะเจ็บปวดใจเพียงใดแต่ว่านางมาแล้วก้นบึ้งในตาลั่วเซิงมีประกายเย็นเยียบพาดผ่านแต่สีหน้ากลับเรียบเฉยข้าไปเยี่ยมมาแล้วสวีฟังยอบกายคานวะลั่วเซิงขอบคุณคุณหนูลั่วที่ช่วยเหลือน้องชายของข้าลั่วเซิงยิ้มคุณหนูใหญ่สวีไม่หงุดหงิดที่ข้าให้เขาผ่าฟืนก็ดีแล้วจะรู้สึกเช่นนั้นได้อย่างไรกันข้าขอบคุณคุณหนูลั่วยังไม่ทันเลยเมื่อเอ่ยถึงสวีซีสวีฟางก็มีสีหน้าซับซ้อนเขาเผชิญกับความลำบากน้อยเกินไปสมควรจะฝึกฝนสักหน่อยคุณหนูใหญ่สวีไม่สงสารหรือสวีฟังยิ้มเจื่อนย่อมสงสารแต่ข้ายอมเห็นเขาผ่าฟืนเช่นนี้ไปตลอดชีวิตแต่ไม่อยากเห็นเขาเป็นผีพนันคนหนึ่งสวีซีมีพี่สาวที่ดีคนหนึ่งลั่วเซิงพูดพลางนั่งลงรับชาร้อนที่โคเอ๋อนำมาให้มาจิบคำหนึ่งสวีฟังมองเด็กสาวดื่มชาผิวพรรณขาวยิ่งกว่าหิมะเรือนผมยาวดำราวขนอีกาตอนที่นางดื่มชาเงียบๆในตาคู่นั้นดุจบ่อน้ำลึกทำให้คนมองความรู้สึกได้ไม่ชัดเจนลั่วเซิงเหลือบตาขึ้นมองคุณหนูใหญ่สวียังมีเรื่องอื่นอีกใช่หรือไม่สวีฟางกัดริมฝีปากเอ่ยเสียงเบาว่าไม่รู้ว่าคุณหนูลั่วสะดวกหาสถานที่เงียบๆสักแห่งหนึ่งสนทนากันหรือไม่ลั่วเซิงมองนางเก็บความตึงเครียดที่อีกฝ่ายอำพรางไว้ในสายตาแล้ววางถ้วยชาลงพลางยืนขึ้นคุณหนูใหญ่สวีตามข้ามาเถอะเมื่อก้าวเข้าไปในลานด้านหลังเด็กหนุ่มยังคงผ่าฟืนอยู่เพียงแต่เชื่องช้าลงบ้างอากาศหนาวเย็นเช่นนี้เขาถอดเสื้อคลุมตัวหนาออกหน้าผากชื้นไปด้วยเหงื่อการผ่าฟืนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้เหนื่อยเกินไปแล้วผู้ควบคุมดูแลก็ไร้มนุษยธรรมสวีซีสีสันหนักอึ้งจึงไม่สังเกตเห็นคนที่เดินผ่านลานบ้านไปเลยแม้แต่น้อยห้องตะวันตกตกแต่งให้เป็นห้องหนังสือสว่างจ้ามากคุณหนูใหญ่สวีมีเรื่องอันใดก็พูดมาเถอะนอกจากท่านและข้าก็ไม่มีทางที่บุคคลที่สามจะได้ยินสวีฟางสีหน้าเปลี่ยนไปคุกเข่าลงบนพื้นกระทันหันลั่วเซิงเลิกคิ้วเล็กน้อยคุณหนูใหญ่สวีนี่หมายความว่าอะไรสวีฟางโขกศีรษะอย่างแรงก้มหน้าเอ่ยว่าข้าเข้าตาจนไร้หนทางไปจึงอยากขอให้คุณหนูลั่วช่วยเหลือแต่ข้ารู้ว่าการขอร้องนี้หน้าด้านเกินไปดังนั้นจึงกล่าวขอโทษคุณหนูลั่วก่อนลั่วเซิงไม่ได้ยื่นมือออกไปประคองแต่เอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยคุณหนูใหญ่สวีไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ขอให้ข้าช่วยเหลืออะไรก็สามารถกล่าวออกมาตรงๆได้หากข้าสามารถช่วยได้ย่อมยินดีจะช่วยอยู่แล้วไม่เช่นนั้นแม้ว่าคุณหนูใหญ่สวีจะโขกศีรษะให้ข้า8ครั้ง10ครั้งก็ไร้ประโยชน์ข้าเข้าใจสวีฟางไม่มีความคิดที่จะโขกศีรษะบังคับให้ผู้อื่นยื่นมือช่วยเหลือจึงรีบลุกขึ้นมาคุณหนูใหญ่สวีนั่งลงพูดเถอะสวีฟางพยักหน้านั่งลงเงียบๆเมื่อเห็นนางไม่เอ่ยปากลั่วเซิงก็ไม่ได้เร่งแต่หลุบตาดื่มชาแทนไอ้ขาวอ้อยอิ่งกันอยู่ระหว่างทั้งสองคนในที่สุดสวีฟางก็เอ่ยปากพูดคุณหนูลั่วเกลียดท่านพ่อกับแม่เลี้ยงข้ามากใช่หรือไม่ลั่วเซิงมองนางแวบหนึ่งแล้วพยักหน้าอย่างตรงไปตรงมาใช่
สวีฟางกำหมัดแน่นเอ่ยเสียงเบาว่าข้าอยากแก้แค้นให้ท่านพ่อกับแม่เลี้ยงข้าทำชั่วได้ชั่วคุณหนูลั่วสามารถช่วยข้าได้หรือไม่ทำชั่วได้ชั่วเมื่อลั่วเซิงได้ยินสี่คำนี้หัวใจพลันหนักอึ้งนางมีลางสังหรณ์ว่าจะได้ยินเรื่องที่ทำให้นางไม่สบอารมณ์บางอย่างลองพูดสิว่าทำชั่วได้ชั่วนี่มันอย่างไรกันแน่น้ำเสียงของลั่วเซิงยังคงสงบเงียบราวกับเป็นคนนอกเหตุการณ์โดยสิ้นเชิงคุณหนูลั่วรู้ไหมว่ามารดาของข้าคือใครรู้ท่านหญิงหวาหยางเช่นนั้นคุณหนูลั่วรู้ไหมว่าท่านแม่ข้าตายได้อย่างไรลั่วเซิงเม้มปากน้ำเสียงสงบนิ่งได้ยินมาว่าป่วยตายข้าไม่ค่อยรู้แน่ชัดตอนนั้นข้ายังเด็กตอนนั้นสวีฟางยังอายุไม่ถึง6ขวบในตาสวีฟางมีประกายหยดน้ำเอ่อคลอนางกัดริมฝีปากพลางเอ่ยว่าท่านแม่ข้าไม่ได้ป่วยตายแต่ถูกท่านพ่อใช้หมอนกดจนตายถ้วยชาชิงฮวาพลันสั่นไหวจนเกือบจะร่วงลงไปแต่ถูกมือเรียวข้างนั้นออกแรงคว้าเอาไว้แน่นเสียงของลั่วเซิงสงบนิ่งจนชวนให้ผู้คนตระหนกคุณหนูใหญ่สวีค่อยๆ อธิบายให้เข้าใจหน่อยสวีฟังแววตาพร่ามัวตกอยู่ในห้วงความทรงจำอันทุกข์ทรมานตอนนั้นข้ายังเด็กรู้แค่ว่าเกิดเรื่องขึ้นกับตระกูลท่านตาท่านแม่ถามข้าว่าหากพาข้าไปจากจวนโหข้ายินยอมตามนางไปหรือไม่ข้าบอกว่ายินยอมแต่พวกท่านพ่อไม่ยอมตกลงหย่ากันด้วยดีกับท่านแม่ทั้งยังส่งคนมาเฝ้าประตูเรือนจำนวนมากและไม่อนุญาตให้ท่านแม่ออกไปข้างนอกนับแต่นั้นวันนั้นข้าคิดถึงท่านแม่จริงๆจึงแอบเข้าไปเงียบๆสวีฟางจมเข้าสู่ฝันร้ายที่ไม่มีวันเดินออกมาได้ตลอดการอีกครั้งนางตัวเล็กทั้งยังฉลาดโชคดีมากที่ไม่ถูกคนเห็นตอนเข้าไปพบท่านแม่ที่คิดถึงทุกเมื่อเชื่อวันแต่สองแม่ลูกพูดคุยกันได้ไม่นานนักก็ได้ยินข้ารับใช้ที่เฝ้าอยู่ด้านนอกตะโกนว่าท่านโหมาท่านแม่รีบให้นางไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้านางเห็นท่านพ่อกับสตรีที่ถูกนางเรียกว่าท่านอาผ่านรอยแยกนั่นคือญาติผู้น้องของท่านพ่อในภายหลังก็กลายเป็นแม่เลี้ยงของนางท่านแม่ถามเสียงเย็นชาท่านพานางมาทำอะไรอีกท่านพ่อเอ่ยยิ้มว่ามาเยี่ยมเจ้าท่านแม่ยิ้มเยาะพวกท่านบุรุษและสตรีชั่วช้ามาดูว่าข้าตายแล้วหรือยังสินะฝันไปเถอะข้าจะมีชีวิตอยู่ทรมานจนพวกเจ้าผมขาวโพลนให้พวกเจ้าเป็นได้แค่บุรุษและสตรีชั่วช้าที่ทำเรื่องที่ไม่สามารถบอกผู้อื่นได้และหลังจากนั้นท่านพ่อก็ลนลานบริพาสนางไม่เคยรู้ว่าท่านพ่อที่อ่อนโยนและใจดีจะมีด้านนี้ด้วยจึงทำได้แค่ตัวสั่นหลบซ่อนอยู่ในตู้แต่ในไม่ช้าก็เกิดเรื่องที่ทำให้นางหวาดกลัวยิ่งกว่าขึ้นท่านพ่อผลักท่านแม่ลงบนตังหยิบหมอนนุ่มขึ้นมาอุดหน้าท่านแม่ตอนนั้นนางเกือบจะกรีดร้องออกมาแล้วแม้ว่านางจะยังเด็กแต่กลับรู้ว่าการกระทำเช่นนี้ของท่านพ่อหมายความว่าอะไรนางเห็นสองขาของท่านแม่ถีบไปมาไม่หยุดเริ่มจากรุนแรงจนถึงเชื่องช้าสุดท้ายก็ร่วงลงมาแล้วไม่ขยับขยื่นอีกสตรีนางนั้นพูดว่าญาติผู้พี่นางตายแล้วท่านพ่อบอกว่าตายได้ก็ดีไม่ต้องหย่ากับนางด้วยดีเดิมก็รอให้ถึงวันนี้อยู่แล้วใครจะไปรู้ว่ายั่วยุนางอย่างไรก็ไม่เกิดผลสตรีผู้นั้นเก็บของสิ่งหนึ่งขึ้นมาญาติผู้พี่ท่านดูสินั่นคือกลเก้าห่วงรูปลักษณ์ผีเสื้ออันหนึ่งเป็นของที่นางเล่นเป็นประจำนางหยิบเก้าห่วงปริศนาติดมือมาหาท่านแม่ด้วยขณะรีบร้อนหลบเข้าไปในตู้เสื้อผ้าก็ทำหล่นโดยไม่ทันระวังท่านพ่อหยิบเก้าห่วงปริศนามาสีหน้าเปลี่ยนไปฟังเอ๋อมาที่นี่หรือท่านพ่อมองไปรอบๆเมื่อไม่เห็นเงาร่างของนางก็พาสตรีนางนั้นรีบร้อนเดินออกไปนางหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้านานมากนานมากๆจนกระทั่งข่าวมารดาลาลับแพร่กระจายไปทั่วภายในเรือนวุ่นวายถึงได้ฉวยโอกาสนั้นหนีออกไปในภายหลังนางได้พบกับท่านพ่อสายตาที่ท่านพ่อมองนางไม่ได้อ่อนโยนและใจดีอีกแล้วแต่เป็นความลุ่มลึกอย่างยิ่งตอนนั้นนางยังไม่เข้าใจว่าแววตานั้นแฝงอะไรอยู่แต่กลับรู้สึกได้ถึงอันตรายตามสัญชาตญาณหากท่านพ่อรู้ว่านางอยู่ที่นั่นด้วยจะต้องฆ่านางทิ้งเหมือนกับที่ฆ่าท่านแม่แน่ๆจบตอนที่371เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่372ร่ำสุราสวีฟางเล่าจบแล้วตัวนางสันไม่หยุดสีหน้าซีดขาวยิ่งกว่าหิมะที่อยู่บนชายคาลั่วเซิงเองก็ฟังจบแล้วเช่นกันใบหน้านางมองดูแล้วสงบนิ่งแต่หัวใจกลับคล้ายจะแช่อยู่ในกระทะน้ำมันเดือดพล่านกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างทุกข์ทรมานในคราแรกที่เริ่มสอบถามข่าวคราวของพี่สาวสองคนนางก็สงสัยแล้วว่าพี่ใหญ่ไม่ได้ป่วยตายง่ายๆเช่นนั้น
แต่แม้ว่านางจะไม่ลังเลที่จะใช้ความประสงค์ร้ายอย่างที่สุดในการคาดเดาผู้คนแต่กลับคิดไม่ถึงเลยว่าความจริงจะเป็นเช่นนี้พี่ใหญ่ถึงกับถูกปิดจมูกให้ขาดอากาศหายใจตายต่อหน้าบุตรสาวนางไม่อาจคาดเดาอารมณ์ของพี่ใหญ่ก่อนตายได้ตอนนั้นพี่ใหญ่จะเป็นห่วงบุตรสาวที่หลบอยู่ในตู้เสื้อผ้ามากเพียงใดคุณหนูลวกข้ารู้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่สมควรรบกวนผู้อื่นแต่ข้าไม่รู้ว่าจะทวงความยุติธรรมให้ท่านแม่อย่างไรแล้วจริงๆข้าเคยเฝ้ารอที่จะแต่งงานบางทีอาจจะมีอิสระและพลังเล็กน้อยแต่อาศัยการแต่งงานนั้นสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่เดิมพันกับโชคเรื่องหนึ่งเหมือนกับท่านแม่ท่านหญิงลดตัวลงมาแต่งงานกับจวนโหแต่กลับแต่งให้กับท่านพ่อที่เป็นคนหน้าเนื้อใจเสือคนหนึ่งนางอิจฉานะรองนับครั้งไม่ถ้วนไม่ใช่ตนเองอิจฉาแต่อิจฉาแทนมารดาแม้ว่าจะไม่ได้มีจุดจบที่ดีเช่นกันแต่นะรองมีความสุขกว่ามารดานางมากบิดากับแม่เลี้ยงท่านเคยมีการวางแผนเรื่องให้ท่านแต่งงานหรือไม่ลั่วเซิงจัดการอารมณ์แล้วถามนิ่งๆสวีฟังสายหน้าช้าๆหลายปีมานี้ข้ารู้สึกได้ว่าความสงสัยที่ท่านพ่อมีต่อข้ายังไม่หายไปคิดว่ายินดีจะให้ข้าอยู่ตรงหน้าเพื่อจับตาดูมากกว่าเมื่อสตรีแต่งงานความสามารถในการควบคุมจากตระกูลฝ่ายมารดาก็จะลดลงลั่วเซิงยิ้มเยาะเขาอยากจะรั้งให้ท่านเป็นสตรีทึนทึกไปตลอดชีวิตเช่นนั้นหรือสวีฟังยิ้มเจือนท่านพ่อกับแม่เลี้ยงล้วนเป็นคนอยากได้หน้าคงไม่ถึงขนาดที่จะรั้งข้าให้เป็นสตรีทึนทึกตลอดชีวิตหรอกบางทีสามารถยื้อได้1ปีก็ยื้อ1ปียื้อจนอายุข้ามากเกินไปแล้วย่อมมาหาบุคคลดีๆมาแต่งด้วยไม่ได้แล้ววาจาเหล่านี้กระทั่งท่านน้านางก็ยังไม่เคยเอ่ยด้วยคาดคะเนในตัวท่านพ่อต่อหน้าคนที่ไม่รู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องที่กินแรงและไม่อาจได้ผลลัพธ์ที่ดีนักเช่นนั้นฮูหยินหนิงกัวกงล่ะเคยถามเรื่องแต่งงานกับท่านหรือไม่สวีฟังหน้าแดงระเรื่อเล็กน้อยท่านน้าเคยพูดว่าจะดูให้ข้าคุณหนูใหญ่สวีเป็นคนฉลาดผ่านปีนี้ไปก็พยายามให้ฮูหยินหนิงกัวกงเลือกงานแต่งงานที่ดีให้ท่านเถอะแต่เรื่องใหญ่เช่นการแต่งงานให้ความสำคัญกับคำสั่งของบิดามารดาคำพูดของแม่สื่อท่านพ่อข้าไม่แน่ว่าจะรับปากลั่วเซิงโค้งมุมปากเยาะเย้ยหน้าตาของฮูหยินหนิงกัวกงยังคงมากพอรอให้ถึงช่วงที่บิดาท่านหัวหมุนไม่อยากล่วงเกินใครเสียก่อนหัวหมุนหรือสวีฟังหวั่นไหวถามอย่างเร่งรีบคุณหนูลั่วท่านมีวิธีจัดการกับท่านพ่อข้าแล้วหรือทีละขั้นทีละตอนเรื่องงานแต่งงานของข้าไม่รีบร้อนกลัวเพียงอย่างเดียวว่าเรื่องของตนเองจะส่งผลกระทบต่อการแก้แค้นสวีฟังรีบเอ่ยลั่วเซิงยิ้มภายใต้รังที่พลิกคว่ำย่อมไม่มีไข่ที่สมบูรณ์หนึ่งท่านอยากแก้แค้นก็ไม่อาจเอาตนเองเข้าไปร่วมด้วยได้สวีฟังกัดริมฝีปากหากสามารถแก้แค้นให้ท่านแม่ได้ข้าไม่ใส่ใจลั่วเซิงมองนางอย่างลึกซึ้งพลางเอ่ยว่ามารดาท่านใส่ใจสวีฟังหมดวาจาจะกล่าวในทันทีนางตะลึงมองลั่วเซิงน้ำตาหนองหน้าลั่วเซิงยื่นมือไปจับมือที่เย็นเฉียบข้างนั้นแล้วเอ่ยเสียงเบาไม่ต้องร้องแล้วมีแค้นก็แก้แค้นแค่นั้นเองสวีฟังงึมงำคุณหนูลั่วช่วยข้าแบบนี้ลั่วเซิงโค้งริมฝีปากอย่างไรว่างก็คือว่างใครใช้ให้ข้าเห็นบิดากับแม่เลี้ยงท่านแล้วขัดหูขัดตาล่ะสวีฟังกลับไปแล้วอารมณ์ของลั่วเซิงกลับไม่สามารถสงบลงได้เนิ่นนานต้นพลับกลางลานปกคลุมด้วยอภรณ์สีเงินบนม้านั่งหินที่อยู่ไม่ไกลก็มีหิมะหนาๆชั้นหนึ่งซึ่งเปล่งประกายระยิบระยับภายใต้แสงอาทิตย์ลั่วเซิงเดินเข้าไปยื่นมือกวาดหิมะบนม้านั่งหินออกไปคุณหนูท่านจะนั่งที่นี่หรือเช่นนั้นท่านรอประเดี๋ยวเจ้ากะโคเร่งฝีเท้าเข้าไปในห้องแล้วหยิบไม้ขนไก่ปัดฝุ่นกับเบาะรองนั่งหนาๆออกมาทั้งกวาดหิมะทั้งปูเบาะรองนั่งพริบตาเดียวกระทั่งชาร้อนก็ชงเสร็จแล้วที่นี่หนาวเจ้ากะนั่งนานไม่ได้แต่ท่านอยากสูดอากาศนั่งสักพักหนึ่งดูต้นพลับก็ไม่เลวเข้าพร่ำบ่นแต่ก็ย้ายกระถางไฟมาวางไว้ข้างกายลั่วเซิงอย่างคล่องแคล่วเรียกผู้ดูแลมาหน่อยไม่นานนักผู้ดูแลหญิงก็เข้ามาเท่าแก่มีอะไรจะสั่งหรือเจ้ากะข้าจำได้ว่ามีผู้ตรวจการมาท่านหนึ่งมาร่ำสุราที่หอสุราเป็นครั้งคราวลั่วเซิงถือชาร้อนพลางถามนางเปิดหอสุราแห่งนี้ก็เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงศักดิ์และมีอำนาจที่อยู่ในเมืองหลวงในตอนที่นางต้องการจะได้สามารถนำมาใช้งานได้ดังนั้นขอแค่เป็นคนที่เคยมาหอสุราล้วนให้ความสนใจทั้งนั้นผู้ดูแลหญิงเป็นคนฉลาดหลักแหลมได้ยินลั่วเซิงถามเช่นนี้ก็ไม่มีความตื่นตะลึงปรากฏขึ้นบนใบหน้าเลยสักนิดแถมยังตอบทันทีว่าเท่าแก่ท่านรอสักครู่เจ้ากะ
ลั่วเซิงดื่มชาไปหลายคำก็เห็นผู้ดูแลหญิงถือสมุดบัญชีเล่มหนาเดินเข้ามาผู้ดูแลหญิงยืนอยู่ข้างกายลั่วเซิงพลิกสมุดบัญชีดูอย่างคล่องแคล่วแล้วรายงานเสียงเบาผู้ตรวจการหมาจะมาทุกวันที่สองของเดือนสีหน้านางแปลกประหลาดเล็กน้อยทำไมหรือผู้ดูแลหญิงเอ่ยทุกครั้งที่มาจะสั่งบะหมี่หยางชุนหนึ่งชามกับสุรากลั่นหนึ่งจอกเจ้ากะที่แท้บันทึกที่ผู้ดูแลหญิงคัดทุกวันไม่ใช่การทำบัญชีธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการบันทึกฐานะลูกค้าที่มาร่ำสุราทุกวันอย่างละเอียดรวมถึงสุรากับอาหารที่พวกเขาสั่งและเรื่องอื่นๆความคิดของผู้ดูแลหญิงเรียบง่ายยิ่งผู้มาร่ำสุราล้วนเป็นขุนนางผู้มีตำแหน่งสูงและมีอิทธิพลไม่รู้เรื่องความชอบของเหล่าผู้สูงศักดิ์ได้อย่างไรแบบนั้นจะสามารถเป็นผู้ดูแลที่ผ่านเกณฑ์ได้หรือผู้ตรวจการหมาผู้นี้จนจริงๆหงโต้เบ้ปากอารมณ์หนักอึ้งและอึดอัดของลั่วเซิงกลับคล้ายมีแสงสว่างส่องเข้ามานางเอ่ยเรียบๆแบบนี้ถึงจะดีทุกวันที่หนึ่งของเดือนจะจ่ายเงินเดือนให้กับขุนนางในต้าโจผู้ตรวจการหมาจะมาร่ำสุราทุกวันที่สองของเดือนเห็นได้ว่าในมือยังมีเงินเหลือจากเงินเดือนที่เพิ่งได้มาอยู่บ้างรวมกับสุราและอาหารที่เขาสั่งสามารถมองออกเลยว่านี่คืออาหารเลิศรสเพียงแต่ลำบากที่เงินไม่พอเขียนประกาศแผ่นหนึ่งบอกว่าใกล้จะคืนวันสิ้นปีหอสุราจะหยุดพักกิจการเพื่อเป็นการขอบคุณนักดื่มทุกวันจะวางขายอาหารที่คิดราคาเพียง1ส่วน1รายการวันนี้ก็เป็นเนื้อวัวตุ๋นแล้วกันคิดราคา1ส่วนหรือเจ้ากะผู้ดูแลหญิงคำนวณอย่างรวดเร็วเนื้อวัวตุ๋น1จาน20ตำลึงเช่นนั้นไม่ใช่ว่าแค่2ตำลึงเงินก็พอแล้วหรือเจ้ากะลั่วเซิงพยักหน้าผู้ดูแลหญิงมีสีหน้าปวดใจเอ่ยเสียงเบาความจริงลดราคาครึ่งหนึ่งก็มีน้ำใจแล้วนะเจ้ากะคิดราคาหนึ่งส่วนเลยนะนี่ไม่เท่ากับว่าให้เปล่าหรือหงโต้หัวเราะเห่อๆพลางเอ่ยว่าผู้ดูแลฟังที่คุณหนูของพวกข้าจัดการก็พอแล้วสิ่งที่คุณหนูขาดแคลนไม่ใช่เงินทองผู้ดูแลหญิงตกตะลึงไปประมาทเสียแล้วมักจะปฏิบัติตามความคิดตอนที่เปิดร้านขายชาติในอดีตลืมไปว่าตอนนี้นางกำลังทำงานเป็นลูกน้องของคุณหนูลั่วผู้ดูแลหญิงรีบไปจัดการตามที่ลั่วเซิงสั่งทันทีลั่วเซิงสั่งหงโต้นำสุรากลั่นมากาหนึ่งไม่นานนักบนโต๊ะหินก็มีกาสุราสีหยกกาหนึ่งลั่วเซิงยกกาสุราขึ้นมารินสุราแล้วค่อยๆจิบพลางมองเด็กหนุ่มที่ผ่าฟืนอยู่ที่มุมกำแพงเสียงผ่าฟืนหน้าเบื่อลอยเข้าหูทำให้หัวใจที่มีเรื่องมากมายกดทับอยู่ได้รับความสงบลงบ้างเว่ยหานก้าวเข้ามาในหอสุราแล้วถามสื่อเยี่ยนว่าคุณหนูลั่วล่ะคุณหนูลั่วดูต้นพลับอยู่ที่ลานด้านหลังขอรับคนเดียวหรือเว่ยหานถามนิ่งๆอาถูกต้องขอรับเว่ยหานก้าวเท้ายาวเดินเข้าไปเลิกม่านประตูซึ่งทำจากผ้าฝ้ายผืนหนาขึ้นเด็กสาวสวมเสื้อคลุมสีเขียวนั่งอยู่บนม้านั่งหินมือถือจอกสุรากำลังเหม่อมองเด็กหนุ่มที่ผ่าฟืนอยู่ภาพที่นางไม่ขยับเขยื้อนกั้นพลับที่อยู่เป็นเพื่อนนางต้นนั้นแข็งตัวกลายเป็นม้วนภาพว่าสงบเงียบม้วนหนึ่งดังนั้นเสียงผ่าฟืนที่ลอยเข้าหูจึงเหมือนจะชวนให้ผู้คนรำคาญใจขึ้นมาจบตอนที่372 1ภายใต้รังที่พลิกคว่ำย่อมไม่มีไข่ที่สมบูรณ์หมายถึงบ้านหรือครอบครัวไหนที่ถูกทำลายลงไปคนในครอบครัวจะมีความสุขสมบูรณ์ไปไม่ได้ตอนที่373เสียดแทงใจเว่ยหานเดินสาวเท้าเข้าไปปัดหิมะบนม้านั่งหินตรงหน้าออกแล้วนั่งลงบดบังสายตาของลั่วเซิงที่กำลังมองเด็กหนุ่มผ่าฟืนพอดีโคเอ๋อไปหยิบเบาะรองนั่งมาลั่วเซิงมองเว่ยหานก่อนจะสั่งด้วยน้ำเสียงราบเรียบมิต้องลั่วเซิงเลิกคิ้วเว่ยหานกระแอมเบาๆเปลี่ยนใจพูดว่าก็ดีโคเอ๋อหยิบเบาะรองนั่งมาอย่างรวดเร็วเว่ยหานเห็นว่าเบาะรองนั่งเป็นบ่อนเคาะกับของลั่วเซิงก็เม้มปากยิ้มอย่างพึงพอใจเขานั่งลงอย่างสบายใจเขากวาดสายตามองกาสุรายกที่วางบนโต๊ะหินแล้วถามเสียงครึมว่าเหตุใดจึงดื่มสุราคนเดียวเล่าอยู่ว่างๆอากาศก็ดีอีกทั้งดีใจที่ได้เห็นคนทำงานก็เลยดื่มสักเล็กน้อยเจ้ากะลั่วเซิงตอบด้วยรอยยิ้มเว่ยหานมองนางผ่านไปครู่หนึ่งก็รินสุราใส่จอกที่โคเอ๋อยกมาใหม่เขายกจอกสุราขึ้นลั่วเซิงยกจอกสุราขึ้นจิบคำหนึ่งสุรากลั่นเย็นลงเล็กน้อยแล้วแต่ยังคงร้อนเผาเมื่อผ่านลำคอเว่ยหานกระดกสุราจนหมดแล้วรินใหม่พบว่าสุราหมดแล้วโคเอ๋ยกสุรามาอีก2กาโคเอ๋ยยกสุรา2กามาวางลงข้างมือของทั้งสองอย่างรวดเร็วเว่ยหานรินให้ลั่วเซิงแล้วรินให้ตนเองเอ่ยปรามว่าดื่มแต่พอดีคุณหนูลั่วอย่าดื่มมากเกินไป
จ้ากะลั่วเซิงตอบส่งๆแล้วบอกให้โคเอ๋อและหงโต้ไปทำธุระของตนเองคราวนี้เองในสวนจึงเหลือเพียงคนสองคนที่ดื่มสุราด้วยกันและเด็กหนุ่มที่กำลังผ่าฟืนกับผู้คุมงานในมุมหนึ่งลมพัดโชยมากิ่งก้านของต้นพลับแก่ว่องไปมาด้วยความเบื่อหน่ายทำให้หิมะบนต้นไม้โปรยลงมาลั่วเซิงเอ่ยปากถามบ่อนทองพันช่างมีผู้ดูแลจูคนหนึ่งท่านอ๋องรู้หรือไม่เจ้ากะข้ารู้เขาเป็นน้องบุญธรรมของเจ้าของบ่อนทองพันซึ่งก็คือหัวหน้าของกลุ่มนักฆ่าที่ซ่อนตัวในบ่อนแห่งนั้นลั่วเซิงจับจอกสุราในมือแน่นน้ำเสียงเย็นชาแล้วเจ้าของของบ่อนทองพันช่างเล่าเว่ยหานจิบสุราคำหนึ่งเท่าที่ข้าทราบเจ้าของบ่อนถูกปิดหูปิดตาไม่ใช่คนวงในบ่อนทองพันช่างเป็นบ่อนที่เปิดมาหลายปีแล้วผู้ดูแลจูคนนั้นปรากฏตัวในเมืองหลวงเมื่อ7 ปีก่อนลั่วเซิงเลิกคิ้วเล็กน้อย7 ปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่เว่ยเชียงเข้าเมืองหลวงเพราะได้รับตำแหน่งผู้สืบทอดในนามของจักรพรรดิหยงอันเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่นั้นก็ต้องรอดูว่าหลังจากขยังอ๋องรวบตัวคนเหล่านั้นแล้วจะสอบปากคำพวกเขาได้หรือไม่ท่านอ๋องการรวบตัวครั้งนี้ปล่อยผู้ดูแลจูคนนั้นไปก่อนเถอะเว่ยหานมองลั่วเซิงอย่างลึกซึ้งกลับไม่ได้ถามอะไรเพียงตอบตกลงการไม่ถามอะไรของเว่ยหานทำให้ลั่วเซิงรู้สึกผ่อนคลายอย่างยิ่งหากอีกฝ่ายถามนางย่อมสามารถอ้างเหตุผลตอบส่งออกไปได้แต่บัดนี้กลับรู้สึกว่าปัญหายิ่งมากยิ่งเหนื่อยใจไม่ถามน่าดีที่สุดแล้วกาสุราเปล่าบนโต๊ะหินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท่านอ๋องนั่งที่นี่ได้หรือไม่เจ้ากะลั่วเซิงตบม้านั่งหินข้างกายอย่างเกียจคร้านเบาๆเว่ยหานที่กำลังยกสุรามองไปที่นางเนื่องจากดื่มสุราไปแก้มของเด็กสาวจึงถูกย้อมเป็นสีแดงดูโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อตัดกับหิมะสีขาวเว่ยหานคิดในใจคุณหนูล่วงงดงามจริงๆเขาขยับตัวไปพร้อมกับบรองนั่งเพราะว่าอยู่ไกลกันมากราวกับว่าจะได้กลิ่นหอมอันสดชื่นของดอกพลัมลั่วเซิงยิ้มแบบนี้ก็ไม่บังสายตาข้าแล้วเว่ยหานเงียบแล้วมองตามไปสวีซีโยนขวานทิ้งแล้วหย่อนก้นลงบนพื้นเหนื่อยจะตายแล้วไม่ทำแล้วชายร่างกำยำถลึงตามองเพิ่งผ่าไปเท่าไรเองก็ไม่ทำแล้วหรือรีบลุกขึ้นมาอย่าอู้สวิซีกัดฟันอย่างโมโหไม่มีใครใช้งานคนแบบนี้เจ้าเห็นข้าเป็นล่อชัดๆ ชายร่างกำยำยิ้มหยันอย่าทำให้ล่อขี้ริ้วขี้เหร่เลยล่อที่ไหนไร้ประโยชน์เช่นนี้กันเมื่อเห็นทั้งสองเริ่มทะเลาะกันเว่ยหานก็วางจอกสุราลงแล้วเดินสาวเท้าเข้าไปท่านอ๋องชายร่างกำยำรีบคารวะเว่ยหานพยักหน้าเบาๆสายตาหยุดอยู่ที่สวีซีสวีซีลุกขึ้นมาคารวะเว่ยหานจับขวานขึ้นมาด้วยมือข้างหนึ่งและวางฟืนด้วยมืออีกข้างหนึ่งเขาสับฟืนเป็นท่อนเล็กขนาดเท่าๆกันและเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบสวีซีตะลึงงันฟืนน่าต้องผ่าแบบนี้เว่ยหานพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินสาวเท้าไปทางลั่วเซิงเหลือเพียงเด็กหนุ่มที่เหม่อลอยและมองชายร่างกำยำอย่างงุนงงเหตุใดขยังอ๋องจึงมาสอนเขาผ่าฟืนนะหรือว่าการผ่าฟืนนี่ไม่ใช่การผ่าฟืนธรรมดาแต่เป็นการฝึกเคล็ดวิชาเทพไร้เทียมทานใช่แล้วขยังอ๋องเป็นเทพแห่งสงครามที่ทำให้ชาวเป่ยชีวัดกลัวบางทีเขาอาจจะได้รับการฝึกฝนเช่นนี้มาก่อนสวีซีตาเป็นประกายเขาหยิบขวานขึ้นมาแล้วผ่าฟืนต่อไปเมื่อเขาฝึกเคล็ดวิชาสำเร็จแล้วเขาจะจัดการคนที่เคยรังแกเขาให้ตายชายร่างกำยำมองเด็กหนุ่มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังก็ลูกคางอย่างไม่เข้าใจหรือว่าก่อนหน้านี้เขาสอนผิดเองนะเว่ยหานกลับไปนั่งลงจับกาสุราขึ้นมาแล้วแก่ว่องไปมายิ้มให้ลั่วเซิงแล้วพูดว่าสุราหมดแล้วลั่วเซิงมองชายข้างกายนิ่งนางเดิมพันได้เลยว่าขยังอ๋องดื่มมากเกินไปอีกแล้วดื่มแต่พอดีเถอะเจ้ากะลั่วเซิงห้ามปรามกลับสายตาที่ชายหนุ่มมองนางเป็นประกายแต่ข้ายังอยากดื่มลั่วเซิงเม้มปากเขาดื่มมากเกินไปจริงๆด้วยรอหอสุราเปิดแล้วท่านอ๋องค่อยดื่มพร้อมกลับแกล้มเถอะเว่ยหานสายศีรษะแบบนั้นก็ไม่ได้ดื่มกับคุณหนูลั่วแล้วสิขณะที่ลั่วเซิงเงียบเขายังเสริมอีกว่าข้ายังไม่เคยดื่มสุรากับคุณหนูลั่วเลยเขายังไม่เคยดื่มสุราด้วยกันกับนางเหมือนตอนนี้ลั่วเซิงกวาดมองโต๊ะบนโต๊ะมีกาสุรา7-8 กาวางไว้แต่กลับไม่มีกับแกล้มสักจานเลยไม่มีกับแกล้มสักจานยังดื่มได้มากขนาดนี้ข้าไม่ค่อยดื่มสุรากับใครลั่วเซิงพูดเสียงราบเรียบชายข้างกายนอกจากจะไม่ได้เสียใจเพราะถูกปฏิเสธแล้วเขากลับหัวเราะ
เช่นนั้นวันนี้เป็นเกียรติของข้ายิ่งนักลั่วเซิงไม่อยากพูดอีกนางค้นพบว่าหลังจากที่ไคหยางอองดื่มมากเกินไปแล้วหน้าก็หนาตามไปด้วยโคเอ๋อโคเอ๋อได้ยินก็ยื่นศีรษะออกมาจากประตูห้องโถงที่ผ่านไปยังหลังสวนยกสุรามาอีกสองกาในเมื่ออยากจะดื่มนักนางก็จะไม่ขัดขวางตอนนี้นางเองก็อยากดื่มเพียงสุราเช่นกันในห้องโถงสื่อเยี่ยนเตือนโคเอ๋ออย่างมีน้ำใจสองกาไม่พอแน่นอนยกสองไหไปเลยสุราทำให้คนกล้าหาญไม่แน่ว่าวันนี้นายท่านของพวกเขาจะสู้สักตั้งโคเอ๋อลองคิดแล้วเห็นว่ามีเหตุผลจึงอุ้มสุราสองไหออกไปลั่วเซิงรินสุราจนเต็มสุราสองจอกเพิ่งลงไปในท้องไหสุราที่อยู่ข้างมือของชายหนุ่มก็ว่างเปล่าแล้วมือใหญ่ค่อยๆขยับมาทีละน้อยลั่วเซิงมองด้วยสายตาเยือกเย็นไม่ได้พูดอะไรนางอยากจะดูว่าเจ้าหมอนี่ดื่มมากไปแล้วจะทำอะไรคงไม่ทำตัวเป็นพวกมากๆบ้าตันหาหรอกนะมือใหญ่นั่นเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆมือของชายคนนั้นมีกระดูกและข้อต่อที่ชัดเจนต่างจากมือของนางมากลั่วเซิงกำมือเบาๆกำลังคิดว่าหากเขาฉวยโอกาสแต่เนื้อต้องตัวนางจริงๆนางจะสาดสุราใส่หน้าของเขาหรือว่าตบหน้าเขาดีในที่สุดมือใหญ่ข้างนั้นก็เข้ามาใกล้อย่างระมัดระวังจากนั้นก็หยิบไหสุราที่ยังดื่มไม่หมดข้างมือของเด็กสาวไปลั่วเซิงเงียบลมเริ่มพัดแรงพัดจนหิมะที่อยู่บนต้นพลับโปรยลงมาราวกับหิมะตกอีกครั้งลั่วเซิงรู้สึกซับซ้อนเล็กน้อยช่วงเวลาที่เป็นท่านหญิงชิงหยางนางไม่เคยคิดว่าตนเองจะคิดไปเองฝ่ายเดียวทว่าตั้งแต่ที่เป็นคุณหนูลั่วนางกลายเป็นคนแบบนั้นเพราะชายคนนี้หลายคราบริเวณประตูองครักษ์น้อยที่เปิดม่านแอบเห็นฉากนี้เข้าก็รู้สึกเหมือนมีธนูหมื่นเล่มแทงทะลุหัวใจเขากุมหัวใจไว้แล้วสะบัดม่านลงไม่ดูแล้วเสียดแทงใจจริงๆจบตอนที่373ตอนที่374กองทัพต้องเดินด้วยท้องสิ่งที่เสียดแทงใจสื่อเยี่ยนยิ่งกว่าคือแทนที่นายท่านจะฉวยโอกาสตอนที่ดื่มมากเกินไปแกล้งหลับและนอนในหอสุราทั้งคืนแต่กลับมากินหม้อไฟเนื้อแพะในห้องโถงแล้วจากไปพร้อมอาการกรึมจากไปง่ายๆเช่นนี้ด้วยเหตุนี้หลังจากหอสุราปิดแล้วองครักษ์น้อยโมโหจนกินหมัวน้อยไปหนึ่งลูกต่างจากสวีซีนอกจากจะมีอาหารยัดเต็มปากแล้วตะเกียบในมือยังไม่เคยหยุดขยับข้อเอ๋อทนดูต่อไปไม่ไหวจึงดุว่าคุณชายใหญ่สวีท่านกินเร็วแบบนี้ไม่ได้นะหากสำลักไปจะทำอย่างไรเด็กหนุ่มยังไม่ทันทราบซึ้งหงโต้ก็พูดต่อจากข้อเอ๋อว่านั่นน่ะสิท่านเป็นผู้ชายที่คุณหนูของเราซื้อมาด้วยเงิน50ตำลึงเชียวนะหากกินเร็วจนสำลักตายคุณหนูของเราก็ขาดทุนน่ะสิข้อเอ๋อชำเลืองมองหงโต้พูดเสียงเบาว่าเก็บไว้ในใจก็พอเหตุใดต้องพูดออกมาด้วยเล่าเด็กหนุ่มได้ยินดังนั้นก็รู้สึกทั้งโมโหและโศกเศร้าเขายัดอาหารใส่ปากเร็วยิ่งกว่าเดิมตั้งแต่มาหอสุราเมื่อวันชีวิตของเขาก็ไม่ใช่ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งอีกแล้วหากไม่ใช่เพื่อปากท้องแล้วเขาคงไม่ทนอยู่ส่วนตอนนี้ทนนะเขายังพอทนได้ถึงอย่างไรอาหารก็อร่อยมากอีกอย่างเขาต้องฝึกวิชาด้วยความคึกคักในห้องโถงไม่มีผลต่อลั่วเซิงแม้แต่น้อยการดื่มสุราไม่ได้ทำให้นางสงบสุขอย่างที่จินตนาการไว้การต้องการความสบายใจต้องแลกมาด้วยการลงมือทำจริงๆด้วยไม่ใช่คลายทุกข์ด้วยสุราวันนี้ข่าวหอสุรามีอาหารจานใหม่คงแพร่ออกไปแล้วต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะล่อผู้ตรวจการหมาท่านนั้นมาได้หรือไม่วันรุ่งขึ้นหิมะตกอีกครั้งหิมะยังคงตกหนักลมหนาวพัดพาหิมะเข้าไปในคอเสื้อของผู้คนที่เดินผ่านไปมาทำให้พวกเขาอดเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นไม่ได้เมื่อถึงยามเย็นลมหนาวแรงขึ้นแต่กลับไม่สามารถขัดขวางความกระตือรือร้นของแขกประจำมีหอสุราได้เสนาบดีเจ้าเป็นคนแรกที่เร่งเดินทางไปถึงมาเร็วจังเลยเจ้ากะโคเอ๋อยิ้มต้อนรับเสนาบดีเจ้าเข้ามาตาแก่พยักหน้าอย่างสงวนท่าทีคิดในใจว่าถูกหอสุราเชือดมาตลอดนานๆทีจะมีโอกาสได้เอาเปรียบเขาจะมาช้าได้อย่างไรอย่าว่าแต่หิมะตกหนักเลยแม้แต่ลูกเห็บตกเขาก็จะมาจากนั้นผู้ที่ตามมาคือเสนาบดีเฉียนหลังจากถามชัดเจนแล้วว่าโต๊ะหนึ่งสามารถได้อาหารราคาพิเศษ1จานเสนาบดีทั้งสองก็ล้มเลิกความคิดที่จะกินร่วมโต๊ะกันอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสหลินเองก็มาแล้วเขาพาหลานชายคนรองหลินซูมาหลานชายคนโตนะพามาด้วยไม่ได้แน่นอนแม้จะมีอาหารราคาพิเศษก็ไม่สามารถชดเชยความเสียหายจากการกินอย่างบ้าคลั่งของเจ้าหมอนั่นได้กลิ่นหอมของสุราตนบวนในห้องโถงบรรยากาศเริ่มคลึกครื้น
ในที่สุดคนคนหนึ่งก็ผลักประตูเข้ามาอย่างรีบร้อนพร้อมกับความหนาวเย็นผู้ที่มามีใบหน้ายาวดูจริงจังซึ่งก็คือผู้ตรวจการหมาที่ลั่วเซิงรอคอยในห้องโถงนั่งเต็มแล้วผู้ตรวจการหมาทำหน้าเสียดายเต็มแล้วหรือเขาอุตส่าห์เร่งเดินทางมาสุดท้ายยังคงช้าไปอยู่ดีคนเหล่านี้มีเงินขนาดนี้เลยหรือผู้ตรวจการหมากวาดมองไปรอบๆเห็นเสนาบดีเจ้าเสนาบดีเฉียนขยางอ๋องเขาจำใจกล้ำกลืนความไม่พอใจลงไปเงียบๆโคเอ๋ยยิ้มพูดว่าในห้องโถงแขกเต็มแล้วแต่ห้องส่วนตัวยังว่างอยู่เจ้ากะผู้ตรวจการหมารีบโบกมือห้องส่วนตัวอย่าเลยดีกว่ากินแค่บะหมี่หยางชุนถ้วยหนึ่งและดื่มสุรากลั่นจอกหนึ่งใครจะมีหน้าไปนั่งในห้องส่วนตัวกันเขาหันไปข้างๆเห็นประกาศอาหารราคาพิเศษว่าเป็นหม้อไฟเนื้อแพะผู้ตรวจการหมาตาลุกวาวอาหารราคาพิเศษของวันนี้คือหม้อไฟเนื้อแพะหรือเจ้ากะโคเอ๋ตอบอารมณ์ดีห้องส่วนตัวยังว่างหรือเจ้ากะเช่นนั้นก็ห้องส่วนตัวเถอะผู้ตรวจการมาถูกโคเอ๋อพาเข้าไปในห้องส่วนตัวเขาสั่งอาหารเยี่ยงผู้กล้าหาญหม้อไฟเนื้อแพะหนึ่งหม้อสุรากลั่นหนึ่งจอกหม้อไฟเนื้อแพะมีปริมาณไม่น้อยประหยัดค่าบะหมี่หยางชุนได้แล้วโคเอ๋อแจ้งราคาอย่างรอบคอบหม้อไฟเนื้อแพะหม้อละ80ตำลึงสุรากลั่นจอกละ10ตำลึงโปรดรอสักครู่เจ้ากะช้าก่อนผู้ตรวจการหมาพยายามสงบสติอารมณ์และเรียกโคเอ๋อหม้อไฟเนื้อแพะวันนี้คิดราคา1ส่วนไม่ใช่หรือโคเอ๋อยิ้มพูดว่าหม้อไฟเนื้อแพะวันนี้คิดราคา1ส่วนจริงๆเจ้ากะแต่เท่าแก่ของเราบอกแล้วว่าผู้ที่ประพฤติตนไม่ดีและขาดความรับผิดชอบจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้เจ้าค่ะประพฤติตนไม่ดีขาดความรับผิดชอบผู้ตรวจการหมาหน้าเปลี่ยนสีทันทีเท่าแก่ของพวกเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันเรียกเท่าแก่มาข้าจะถามให้ชัดเจนโปรดรอสักครู่เจ้ากะโคเอ๋อหันหลังเดินออกไปผู้ตรวจการมารอด้วยความโมโหแล้วจึงค่อยๆรู้ตัวว่าเจ้าของของหอสุราคือคุณหนูลั่วสัญชาตญาณแรกคือวิ่งหนีแต่เมื่อลุกขึ้นแล้วกลับโมโหมากจริงๆจึงนั่งกลับลงไปใหม่คุณหนูลั่วแล้วอย่างไรเป็นคุณหนูลั่วก็ไม่ควรพูดว่าเขาประพฤติตนไม่ดีขาดความรับผิดชอบและไม่ให้เขากินหม้อไฟเนื้อแพะที่คิดราคาเพียงหนึ่งส่วนนี้เสียงฝีเท้าดังขึ้นที่นอกประตูผู้ตรวจการหมากำลังนั่งตัวตรงรวบรวมความกล้าเพื่อเผชิญหน้ากับคุณหนูลั่วประตูถูกผลักออกลั่วเซิงเดินเข้ามาได้ยินว่าผู้ตรวจการหมาหาข้าหรือเจ้ากะผู้ตรวจการหมามองลั่วเซิงแม่นางน้อยขาวสะอาดผุดผ่องเหตุใดจึงมีวาจาเลวร้ายเช่นนี้ได้นะคุณหนูลั่วคิดว่าข้าประพฤติตนไม่ดีหรือผู้ตรวจการหมาถามด้วยความโมโหในฐานะที่เป็นผู้ตรวจการท่านหนึ่งจะปล่อยให้ผู้อื่นว่าร้ายให้แปดเปื้อนไม่ได้ลั่วเซิงนั่งลงพูดอย่างไม่รีบไม่ร้อนว่าข้าไม่เคยไปมาหาสู่กับผู้ตรวจการหมามิบังอาจตัดสินการประพฤติตัวของท่านเช่นนั้นเจ้าหมายความว่าข้าขาดความรับผิดชอบหรือลั่วเซิงยิ้มเล็กน้อยเจ้ากะผู้ตรวจการหมาคิดว่าตนเองฟังผิดเขามองลั่วเซิงหน้าดำหน้าแดงคุณหนูลั่วหมายความว่าอย่างไรลั่วเซิงส่งสายตาให้โคเอ๋อเมื่อโคเอ๋อออกไปแล้วจึงพูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันก่อนผู้ตรวจการหมาได้ยินแล้วหรือไม่เจ้ากะผู้ตรวจการหมายิ้มหยันเกิดเรื่องมากมายทุกวันข้าไม่รู้ว่าคุณหนูลั่วหมายถึงเรื่องใดแน่นอนว่าเรื่องหูหยินฉางชุนหัวสั่งคนไปปล้นกลางถนนสิเจ้าคะลั่วเซิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นธรรมชาติผู้ตรวจการหมาชะงักจากนั้นใบหน้าก็กระตุกเบาๆเรื่องนี้เขาได้ยินแล้วเห็นทีผู้ตรวจการหมาคงได้ยินแล้วใช่แล้วอย่างไรข่าวลือที่ยังไม่ได้ยืนยันเขาได้ยินแล้วจะมีอะไรเสียหายหรือไรลั่วเซิงถอนหายใจในเมื่อผู้ตรวจการมาได้ยินแล้วก็ควรรายงานต่อเบื้องบนให้ฉางชุนโหถูกขับออกจากตำแหน่งสิเจ้าคะท่านเป็นผู้ตรวจการปล่อยขุนนางที่ประพฤติตนไม่ดีแบบนี้ไว้เก็บไว้ฉลองปีใหม่หรือเจ้าคะผู้ตรวจการหมากระตุกมุมปากข่าวลือแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันไม่รู้เท่าไรจะฟ้องให้ขับออกตำแหน่งก็ไม่ควรทำลวกๆเช่นนี้ลั่วเซิงสายศีรษะผู้ตรวจการหมากล่าวไม่ถูกต้องข้าได้ยินว่าผู้ตรวจการมีอำนาจในการแจ้งเบาะแสตามคำบอกเล่าไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องขุนนางเหตุใดเมื่อเป็นผู้ตรวจการหมาก็กลายเป็นว่าข่าวลือไม่สามารถเป็นเรื่องจริงได้มีหนำซ้ำผู้ตรวจการหมายังไม่ได้ตรวจสอบด้วยซ้ำจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเพียงข่าวลือมิใช่ความจริงผู้ตรวจการหมาทำเช่นนี้ไม่ใช่ขาดความรับผิดชอบหรือผู้ตรวจการหมาเงียบในทันที
เขาอยากจะโต้แย้งแต่พบว่าอีกฝ่ายพูดถูกทั้งหมดในฐานะที่เป็นผู้ตรวจการย่อมสามารถฟ้องขุนนางที่เกี่ยวข้องให้ถูกขับออกจากตำแหน่งได้ตามข่าวลือส่วนเรื่องตรวจสอบความจริงนั่นเป็นเรื่องของกระทรวงตุลาการ3แห่งเพียงแต่ว่าเขาเคยเห็นข้าราชการที่ถูกปรักปรำจึงอยากจะรอบคอบกว่านี้เหมือนกับว่าลั่วเซิงจะเดาได้ว่าผู้ตรวจการหมากำลังคิดอะไรนางพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าผู้ตรวจการที่รอบคอบเกินไปคนหนึ่งจะสูญเสียความเข้มแข็งที่ผู้ตรวจการดีๆคนหนึ่งพึงมีในเมื่ออยู่ในตำแหน่งก็ควรทำตามหน้าที่ในตำแหน่งอย่างสุดความสามารถผู้ตรวจการหมาคิดว่าข้าพูดถูกหรือไม่เจ้ากะคราวนี้ผู้ตรวจการหมาเงียบนานกว่าเดิมโคเอ๋อเดินเข้ามาพร้อมกับหงโต้วางอาหารลงบนโต๊ะผู้ตรวจการหมามองอาหารที่ดูน่าอร่อยและส่งกลิ่นหอมเต็มโต๊ะพูดจริงจังว่าข้าไม่รับสินบนลั่วเซิงยิ้มกองทัพต้องเดินด้วยท้องเรื่องกินข้าวเรียกว่าสินบนได้อย่างไรกันเจ้ากะจบตอนที่374ตอนที่375เพิ่งเริ่มกลิ่นหอมของอาหารเตะจมูกการต่อสู้อันดุเดือดเกิดขึ้นในใจของผู้ตรวจการมาครู่หนึ่งรู้สึกว่าคุณหนูลั่วพูดมีเหตุผลครู่หนึ่งก็รู้สึกว่าคุณหนูลั่วกำลังเล่นลิ้นเมื่อหม้อไฟเนื้อแพ้ร้อนๆหม้อหนึ่งถูกยกขึ้นมาการต่อสู้ก็เอ็นเอียงไปโดยไม่ตั้งใจเมื่อผู้ตรวจการหมาตั้งสติได้อีกครั้งเนื้อแพ้นุ่มและเปื่อยชิ้นหนึ่งก็อยู่ในปากแล้วคายหน้าคายออกมาไม่ได้แน่นอนการสิ้นเปลืองอาหารเป็นสิ่งที่น่าละอายที่สุดผู้ตรวจการหมาเคี้ยวเนื้อด้วยความขุ่นเคืองเล็กน้อยยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งหอมจากนั้นก็ไม่มีจากนั้นอีกเขารู้สึกว่าคุณหนูลั่วพูดมีเหตุผลมากลั่วเซิงไม่ได้รบกวนผู้ตรวจการหมาที่กินอย่างมุมมามอีกนางเดินออกจากห้องส่วนตัวด้วยรอยยิ้มหน้าต่างระเบียงไม่ได้ปิดสนิททำให้เห็นหิมะที่โปรยปรายทั่วฟ้าในสภาพอากาศที่ลมแรงและมีหิมะตกท้องฟ้าจะดูมืดเสมอแต่หิมะที่กองตามชายคาและยอดไม้ทำให้เกิดความสว่างเล็กน้อยลั่วเซิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกจัดการผู้ตรวจการหมาได้แล้วหลังจากนี้ก็อยู่ที่พระประสงค์ของเบื้องบนแล้วล่ะแต่ว่าจวนฉางชุนโหหน้าคงไม่ได้สร้างความประทับใจที่ดีต่อจักรพรรดิหยงอันมากนักวันต่อมาผู้ตรวจการหมาก็รายงานเรื่องฮูหยินฉางชุนโหข้อหาที่ฟ้องร้องคือฉางชุนโหละหลวมในการดูแลครอบครัวส่วนข้อหาที่ฟ้องร้องฉางชุนโหฮูหยินคือเจตนากระทำผิดกฎหมายจิตใจชั่วร้ายจักรพรรดิหยงอันทรงโกรธกริ้วใกล้จะปีใหม่แล้วกลับยังมีคนสร้างปัญหาให้พระองค์หากเป็นขุนนางสำคัญในราชสำนักยังพอทนได้แต่กลับเป็นฉางชุนโหที่นั่งตำแหน่งสุขสบายวันๆไม่มีงานทำนี่จะให้ทนได้อย่างไรแน่นอนว่าต้องตรวจสอบและจัดการทันทีที่ฉางชุนโหทราบข่าวก็ล้มกองลงไปกับพื้นไม่ทันรอให้สอบสวนก็ผลักหยางซื่อออกไปเดิมเรื่องนี้หยางซื่อเป็นคนทำอยู่แล้วเขาละทิ้งหยางซื่อเพื่อปกป้องจวนโหไว้เป็นเรื่องสมควรการตัดสินโทษครั้งสุดท้ายถูกกำหนดอย่างรวดเร็วฉางชุนโหถูกระงับเบี้ยหวัด1ปีฉางชุนโหฮูหยินถูกถอดถอนบรรดาศักดิ์กลายเป็นคนธรรมดาสามัญจวนโหเพิ่งเสียเงิน 10,000 ตำลึงการถูกระงับเบี้ยหวัดไม่ต่างจากซวยซ้ำซวยซ้อนส่วนฮูหยินถูกถอดถอนบรรดาศักดิ์ยิ่งเป็นเรื่องน่าอับอายไม่กล้าสู้หน้าใครข้างนอกฉางชุนโหเขียนหนังสือหย่าร้างโยนใส่หน้าหยางซื่อหยางซื่อแทบพลั้งนางโถมตัวใส่ฉางชุนโหพลางขอร้องวิงวอนว่าญาติผู้พี่ท่านจะอยากกับข้าไม่ได้นะเจ้าค่ะท่านอยากกับข้าแล้วจะให้นานเออพวกเขาทำอย่างไรมีมารดาที่ถูกหย่าลูกๆจะสู้หน้าคนอื่นได้อย่างไรต่อไปพวกเขาจะแต่งงานก็ลำบากฉางชุนโหผลักหยางซื่ออกไปอย่างไร้ความปราณีผู้เสียงเย็นชาว่าตอนนี้ลูกๆก็ไม่กล้าสู้หน้าใครเพราะเจ้าแล้วยังต้องรออนาคตหรือหากเจ้ารู้เรื่องก็อย่าโวยวายข้าจะเก็บเรือนหนึ่งที่อยู่ในซอยนอกจวนโหไว้ให้เจ้าจากนี้เป็นต้นไปจงทำตัวดีๆอยู่ในนั้นเถอะญาติผู้พี่คิดแทนพวกเขาสักเล็กน้อยเธอขอร้องท่านคิดแทนพวกเขาสักเล็กน้อยช้างชุนโหยิ้มหยันเจ้าต่างหากที่ควรคิดแทนลูกๆหากเจ้าใช้ชื่อโหฮูหยินไปตลอดโดยไร้ซึ่งบรรดาศักดิ์ผู้คนก็จะจดจำไปตลอดว่าพวกเขามีมารดาที่เจตนาทำผิดกฎหมายจิตใจชั่วร้ายมิใช่หรืออย่างซื่อรู้จักกาลเทศะหน่อยเถอะอย่างซื่อมองช้างชุนโหน้ำตาคลอนางเบิกตากว้างญาติผู้พี่ท่านจะโหดเหี้ยมเช่นนี้ไม่ได้ฆ่าเป็นน้องของท่านนะเจ้ากะช้างชุนโหสีหน้าไร้อารมณ์ไม่ใช่ข้าโหดเหี้ยมแต่ข้าตาบอดไปเองคิดว่าเจ้าเป็นคนใสซื่อจิตใจงามมาโดยตลอดไหนเลยจะคิดว่าเจ้าเป็นคนเช่นนี้ญาติผู้พี่ช้างชุนโหสีหน้าเยือกเย็นกว่าเดิมเจ้าอย่าลืมว่าท่านหญิงตายอย่างไรหากยังไม่รู้จักเจียมตัวนั่นก็คือจุดจบของเจ้าหยางซื่อเซถอยหลังด้วยใบหน้าตะลึงงันความหวาดกลัวประตูขึ้นในใจ
ลูกๆยังไม่ทันเลิกเรียนหยางซื่อก็ถูกไล่ออกจากจวนโหย้ายไปยังบ้านกลางเก่ากลางใหม่หลังหนึ่งหยางซื่อนั่งอยู่ในห้องที่เยือกเย็นและมืดสลัวนางรู้สึกราวกับยังอยู่ในความฝันนี่ต้องเป็นฝันร้ายแน่ๆเมื่อครู่นี้นางยังเป็นโหหูหยินอยู่เลยเหตุใดเพียงพริบตาก็กลายเป็นหญิงไม่ไปแล้วใช่แล้วนี่ต้องเป็นความฝันแน่ๆตื่นจากฝันแล้วทุกอย่างก็จะเป็นปกติหยางซื่อหยิกแขนตัวเองอย่างแรงความเจ็บแปลบแล่นขึ้นมาในทันทีสิ่งที่เห็นยังคงเป็นห้องเตี้ยๆและสุดโทมจู่ๆหยางซื่อก็พุ่งออกไปเมื่อถึงประตูก็ถูกขวางไว้ไททหนึ่งท่านโหสั่งไว้แล้วว่าช่วงนี้ท่านห้ามออกไปใครให้เจ้าเรียกข้าว่าไทยๆอย่างซื่อเงื้อมือขึ้นตบบ่าวเท่าที่เฝ้าประตูบ่าวเท่าเอามือกุมหน้ายิ้มหยันแม้ท่านยังคิดว่าตนเองเป็นโหหูหยินผู้สูงส่งอยู่หรือไม่คิดเสียหน่อยว่าใครเป็นผู้ริบคืนบรรดาศักดิ์นั่นเป็นพระบัญชาของฝ่าบาทเชียวนะคิดว่าจะพลิกตัวได้อีกหรืออย่างซื่อถอยหลังไปหนึ่งก้าวมองบ่าวเท่าเขม็งบ่าวเท่าเบ้ปากท่านอย่าถือสากับคนใช้คนหนึ่งอย่างข้าเลยคิดถึงฐานะของตนเองให้มากเถอะหากทำให้ท่านโหโมโหใบหน้าของบ่าวรับใช้ที่เฝ้าประตูค่อยๆพร่าเลือนสิ่งที่มาแทนที่คือสีหน้าที่ดูร้ายและน่ากลัวของฉางชุนโหนางรู้สึกคุ้นเคยกับสีหน้าเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อก่อนญาติผู้พี่อ่อนโยนต่อนางมากเหตุใดนางจึงรู้สึกคุ้นเคยกับสีหน้าเช่นนี้นะลมหนาวพัดมาอย่างซื่อสะดุ้งเล็กน้อยจู่ๆก็นึกขึ้นมาได้สีหน้านี้ของญาติผู้พี่นางเคยเห็นมาก่อนจริงๆนั่นคือสีหน้าตอนที่ญาติผู้พี่เอาหมอนอุดหน้าของท่านหญิงหวาหยางเมื่อ12ปีก่อนเพียงแต่ว่าคราวนั้นนางไม่รู้สึกกลัวที่แท้ไม่ใช่นางไม่กลัวเพียงแต่ว่าเพิ่งรู้สึกกลัวเมื่อเกิดขึ้นกับตนเองหยางซื่อถอยหลังไปทีละก้าวกลับห้องไปเงียบๆในห้องมืดสลัวและย่ำแย่มากแต่นางยังมีลูกๆสถานการณ์ของนางดีกว่าท่านหญิงหวาหยางมากอย่างน้อยบุตรชายสองคนและบุตรสาวหนึ่งคนก็โตแล้วและยังถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีตราบใดที่ลูกๆอยู่ดีนางก็ยังไม่ถือว่าแพ้เมื่อหยางซื่อคิดเช่นนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นแค่อดทนเหมือนที่นางอดทนอย่างระมัดระวังตอนที่นางเป็นเด็กหญิงที่อาศัยใต้ชายคาคนอื่นในจวนโหก็พอใครบ้างที่ไม่ต้องอดทนในชีวิตตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ยังมีความหวังย่อมดีกว่าท่านหญิงหวาหยางคนอายุสั้นคนนั้นสวีฟังแทบจะวิ่งไปหอสุราตลอดทางยังห่างจากเวลาเปิดหอสุรามากนักหอสุรายังไม่เปิดประตูไม้เปิดแง้มไว้สือเยี่ยนกำลังกวาดหิมะหน้าประตูอย่างขมักขม้นคุณหนูล่วงมาหรือยังสวีฟังถามมาแล้วขอรับสือเยี่ยนถือไม้กวาดมองหญิงสาวที่กำลังหอบขอบใจสวีฟังพูดทิ้งท้ายแล้วเปิดม่านประตูหนาๆพุ่งเข้าไปสือเยี่ยนสายศีรษะแม้แต่แม่นางคนหนึ่งยังกระตือรือร้นมาหาคุณหนูลั่วเช่นนี้แต่นายท่านนี่สิยังมาช้ากว่าคนอื่นลั่วเซิงกำลังนั่งข้างตู้คิดเงินอย่างเกียจคร้านพลางดูผู้ดูแลหญิงจัดการบัญชีจากนั้นก็เห็นสวีฟางรีบร้อนเดินเข้ามานางมองผู้มาเยือนด้วยใบหน้าสงบนิ่งสวีฟางกลับไม่สามารถสงบได้นางเดินไปข้างหน้าลั่วเซิงอย่างรวดเร็วสายตาเป็นประกายคุณหนูลั่วเจ้าทำได้อย่างไรกันทั้งที่นางเพิ่งขอความช่วยเหลือจากคุณหนูลั่วเหตุใดเพียงพริบตาท่านพ่อก็ถูกลงโทษระงับเบี้ยหวัดส่วนแม่เลี้ยงนอกจากจะถูกถอนบรรดาศักดิ์แล้วยังกลายเป็นหญิงไม้นางดีใจมากแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อแม้จะเห็นว่าแม่เลี้ยงถูกส่งออกไปกับตาก็รู้สึกไม่ใช่เรื่องจริงมีเพียงการขอคำยืนยันจากหญิงสาวที่อายุน้อยกว่านางตรงหน้าคนนี้ถึงจะสบายใจได้คุณหนูใหญ่สวีหมายถึงแม่เลี้ยงของเจ้าหรือสวีฟางพยักหน้าอย่างแรงลั่วเซิงยิ้มข้าบอกแล้วค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้เพิ่งเริ่มเท่านั้นเพิ่งเริ่มสวีฟางพึมพำแม่เลี้ยงถูกหย่าเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นหรือความสุขเบ่งบานในใจนางแต่กลับทำให้นางหลั่งน้ำตาจบตอนที่375 1. ไทยใช้เรียกหญิงที่แต่งงานแล้วตอนที่376ไร้เสียงสวีฟังเช็ดน้ำตาอย่างรวดเร็วแล้วถามลั่วเซิงว่าคุณหนูลั่วหลังจากนี้ต้องการให้ข้าทำอะไรบ้างเหมือนเดิมกระโดดออกมาจากกองไฟก่อนค่อยว่ากันสวีฟังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจข้าไม่ต้องทำอะไรเลยหรือลั่วเซิงยิ้มแน่นอนว่ามีสิ่งที่เจ้าต้องทำแต่ก่อนอื่นต้องดูแลตนเองให้ดีเดิมสวีฟังอยากจะพูดว่าข้าไม่เป็นไร
แต่เมื่อคิดถึงคำพูดเมื่อวันก่อนของเด็กสาวนางก็กลืนคำพูดลงไปเงียบๆก่อนที่มารดาจะจากไปสิ่งที่นางวางใจไม่ลงมากที่สุดน่าจะเป็นนางคุณหนูลั่วพูดถูกมารดาอยู่บนสวรรค์ต้องเป็นห่วงนางแน่ๆนางต้องมีชีวิตอยู่อย่างดีให้ท่านแม่สบายใจจะอยู่กินข้าวหรือไม่ลั่วเซิงถามสวีฟังสายศีรษะเวลาแบบนี้อย่าเลยดีกว่าไว้วันอื่นข้าจะมาหาคุณหนูลั่วเพื่อดื่มสุราบ่อยๆคุณหนูลั่วอย่ารำคาญข้าก็พอไม่หรอกหอสุรายินดีต้อนรับคุณหนูใหญ่สวีเสมอเว่ยหานเดินเข้ามาในห้องถงบังเอิญได้ยินคำพูดนี้เต็มสองหูจะมาหาคุณหนูลั่วดื่มสุราบ่อยๆหรือเขามองสวีฟางขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณหนูใหญ่สวีท่านนี้สนิทสนมกับคุณหนูลั่วเช่นนี้เลยหรือจนสามารถมาดื่มสุรากับคุณหนูลั่วได้บ่อยๆเขาคิดถึงวันนั้นที่ได้ดื่มสุราใต้ต้นพลับกับคุณหนูลั่วเขารู้สึกมีความสุขอยู่นานหลังจากกลับจวนสำหรับเขาแล้วเป็นเรื่องยากนักแต่สำหรับผู้อื่นแล้วกลับเป็นเรื่องง่ายการค้นพบนี้ทำให้เว่ยหานรู้สึกพูดไม่ออกเขารู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเขาทักทายดังเช่นทุกวันสีหน้าสงบนิ่งคุณหนูลั่วสวีฟังเห็นว่าเว่ยหานมาแล้วก็รีบคารวะท่านอ๋องเจ้ากะเว่ยหานพยักหน้าเบาๆมิต้องมากพิธีสวีฟังลุกขึ้นกล่าวลาลั่วเซิงคุณหนูลั่วเช่นนั้นข้ากลับไปก่อนแล้วถนนลื่นคุณหนูใหญ่สวีระวังด้วยหลังจากมองส่งสวีฟังจากไปแล้วลั่วเซิงจึงมองไปที่เว่ยหานวันนี้ท่านอ๋องมาเร็วเสียจริงเว่ยหานสีหน้าจริงจังไม่เร็วแล้วคนอื่นมาเร็วกว่าเขาแล้วมิใช่หรือลั่วเซิงไม่รู้จะพูดอะไรดีนางแค่ทักทายตามมารยาทขยังอ๋องกลับตอบจริงจังเช่นนี้จะให้นางพูดอะไรเล่าเว่ยหานเดินเข้าไปพลางเชื้อเชิญว่าไปดูต้นพลับด้วยกันเถอะลั่วเซิงเลิกคิ้วมีธุระจะคุยด้วยหรือเจ้ากะทั้งสองเดินไปข้างหลังด้วยกันซือเยี่ยนเช็ดโต๊ะพลางสายศีรษะต้นพลับถูกหลอกใช้ทุกวันแบบนี้ช่างน่าสงสารจริงๆทั้งสองที่เข้าไปในสวนด้านหลังแล้วย่อมมีได้หยุดลงพวกเขาเข้าไปในห้องทันทีสวีซีเห็นเข้าพอดีขวานที่ชูขึ้นค้างกลางอากาศชายร่างกำยำถลึงตาแอบอู้อีกแล้วสวีซีชี้ไปที่ประตูห้องท่านอ๋องคุณหนูลั่วเหตุใดพวกเขาเข้าไปในห้องพร้อมกันแล้วเล่าชายร่างกำยำยิ้มอย่างได้ใจท่านอ๋องสนิทกับเท่าแก่ของเรานะหากเจ้าไม่ตั้งใจฝึกฝนอีกข้าจะให้ท่านอ๋องมาจัดการเจ้าสวีซีกระตุกมุมปากประเด็นอยู่ที่ความสนิทสนมหรือไม่ใช่ว่าหนุ่มโสดสาวโสดไม่ควรอยู่ด้วยกัน2ต่อ2หรือเมื่อคิดถึงคนเหล่านั้นที่คุ้นเคยจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาขวานในมือของเด็กหนุ่มจึงพาลงมาอย่างแรงเข้าใจแล้วคนในหอสุราแห่งนี้ป่วยกันหมดเขาต้องตั้งใจฝึกฝนดีๆเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์นี้โดยเร็วที่สุดแน่นอนว่าเมื่อเขาจากไปจะต้องพาแม่ครัวไปด้วยในห้องอบอุ่นลั่วเซิงรินน้ำชาให้เว่ยหานเว่ยหานสัมผัสจอกชาอุ่นๆกล่าวขอบคุณจะรวบตัวแล้วหรือลั่วเซิงถามเว่ยหานพยักหน้าวันนี้จะเข้ารวบตัวข้ามาบอกคุณหนูลั่วก่อนขอบคุณท่านอ๋องที่ลำบากมาคุณหนูลั่วเกรงใจแล้วข้าได้รับบัญชาให้ตามสืบเรื่องนี้อยู่แล้วลั่วเซิงจิบชาคำหนึ่งจู่ๆก็ถามว่าครานั้นที่อยู่ในจวนร้างของเจิ้นหนานอ๋องท่านอ๋องก็ได้รับบัญชาให้ตามสืบเช่นกันหรือเว่ยหานชะงักมองลั่วเซิงนิ่งเขาคิดว่าการพบกันครานั้นเป็นเรื่องที่คุณหนูลั่วไม่อยากพูดถึงเสียอีกมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเว่ยหานไม่ได้ปล่อยให้ลั่วเซิงรอนานก็พยักหน้าใช่ลั่วเซิงถามท่ามกลางกลิ่นหอมของชาเรื่อง12ปีที่แล้วเหตุใดยังต้องสืบอีกหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเว่ยหานก็กล่าวคงเป็นเพราะฝ่าบาททรงไม่วางใจในเรื่องที่แม่ทัพใหญ่ลั่วรับผิดชอบเมื่อ12ปีก่อนจึงให้ข้าตรวจสอบอีกครั้งลั่วเซิงหลุบตามองจอกชาครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านพ่อของข้าติดคุกในเวลาต่อมาหรือจักรพรรดิทรงแคลงใจขุนนางร่วงหล่นได้ทุกเมื่อหลายปีมานี้ขุนนางใดๆล้วนเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าปลอดภัยเพราะไม่มีสิ่งคุกคามแต่เมื่อจักรพรรดิทรงไว้วางใจสิ่งเหล่านั้นจะถูกเมินเฉยแม้ว่าจะถูกจับตัวไปถึงหน้าพระพักตร์จักรพันดิตก็ตามใช่แล้วเว่ยหานมองเด็กสาวตรงหน้าพลางกล่าวคุณหนูลั่วเป็นคนหลักแหลมจริงๆลั่วเซิงสบตากับชายที่นั่งตรงหน้าในที่สุดก็ถามคำถามนั้นออกมา
ข้ารู้สึกประหลาดใจเหตุใดฝ่าบาทจึงมิได้ประหารบุตรชายคนเล็กของเจ้าหนานอ๋องแม้นางจะรู้ว่าเด็กคนนั้นคือเป่าเอ๋อตัวปลอมแต่เป็นตัวจริงในสายตาคนอื่นการที่ฝ่าบาทรักษาชีวิตของบุตรชายคนเล็กของเจ้าหนานอ๋องไว้ทำให้นางคาดเดาไปต่างๆนางไม่ได้รับคำตอบจากแม่ทัพใหญ่ลั่วเช่นนั้นก็ลองถามคนตรงหน้าดูบางทีอาจจะได้คำตอบในห้องเงียบงันเสียงผ่าฟืนอันหนักอึ้งดังเข้ามาเป็นจังหวะรบกวนจิตใจผู้คนตอนที่ลั่วเซิงคิดว่าจะไม่ได้คำตอบแล้วเว่ยหานก็เอ่ยปากข้าเดาว่าฝ่าบาททรงมีความคิดจะเปลี่ยนรัชทายาทแล้วลั่วเซิงกระพริบตาสองสามทีเว่ยหานพูดด้วยรอยยิ้มไม่แยแสว่าอาจจะเป็นเพราะเพิ่งเกิดความคิดขึ้นฝ่าบาททรงเป็นผู้รอบคอบแม้สุดท้ายจะไม่ทำเช่นนั้นแต่ก็จะเตรียมการล่วงหน้าเพื่อความคิดเพียงเล็กน้อยนี้เหมือนกับที่ปฏิบัติต่อจวนเจิ้นหนานอ๋องหรือคำถามนี้ลั่วเซิงไม่ได้พูดออกมาท้ายที่สุดแล้วนางก็ยืนฝ่ายตรงข้ามกับขยังอ๋องแม้ความใกล้ชิดช่วงนี้ทำให้นางรู้สึกบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้ทว่านางต้องยอมรับว่าขยังอ๋องเป็นคนดีมากท่านอ๋องคิดอย่างไรกับรัชทายาทเจ้ากะเว่ยหานน้ำเสียงเรียบเฉยข้าไม่ชอบลั่วเซิงขยับปากอยากจะหัวเราะคำตอบเช่นนี้ช่างตรงไปตรงมาจริงๆและนี่ก็ทำให้นางอารมณ์ดีขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยนางถือกาน้ำชาขึ้นมาเติมชาให้อีกฝ่ายสายตาของเว่ยหานหยุดอยู่ที่มือที่ขาวบริสุทธิ์ข้างนั้นจนลืมเคลื่อนสายตาออกมือที่ดูอ่อนโยนและบอบบางคู่หนึ่งกลับสามารถทำอาหารอร่อยเช่นนั้นได้และยังสั่งสอนคนได้ช่างมหัศจรรย์จริงๆจู่ๆเขาก็รู้สึกอยากจะจับมือข้างนั้นท่านอ๋องลั่วเซิงเรียกเว่ยหานสะดุ้งตั้งสติได้มองนางด้วยความไร้เดียงสาจะรวบตัวแล้วท่านอ๋องไม่ต้องไปคุมหรือมิต้องยังเช้าอยู่เช่นนั้นเราไปดูต้นพลับกันเถอะเจ้ากะลั่วเซิงวางจอกชาลงและลุกขึ้นธุระสำคัญคุยเสร็จแล้วหากจะนั่งแบบนี้ต่อไปคงรู้สึกอึดอัดเว่ยหานวางจอกชาลงอย่างเสียดายแทนที่จะไปดูต้นพลับที่ไร้ใบและน่าเกลียดนั่นเขาชอบนั่งดื่มชากับคุณหนูลั่วที่นี่มากกว่าเสียงผ่าฟืนในลานหยุดลงแล้วสวีซีไปดื่มน้ำที่ห้องครัวกับชายร่างกำยำต้นพลับที่ปกคลุมด้วยชุดสีเงินยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ผู้คนได้ชัยชมนกกระจอกสองตัวเกาะบนกิ่งไม้จิกกันไปมาอย่างสนิทสนมจู่ๆตัวหนึ่งก็กางปีกบินออกไปอีกตัวหนึ่งรีบตามไปทันทีกิ่งไม้เขย่าไปมาทำให้หิมะร่วงลงไปเว่ยหานรีบยื่นมือไปบังศีรษะลั่วเซิงไว้ลั่วเซิงเงยหน้ามองยิ้มพูดว่าไม่เป็นไรเจ้ากะแค่หิมะเล็กน้อยคนที่บังหมี่ให้ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่มองนางเงียบๆจบตอนที่376ตอนที่377นั่นคือความหวั่นไหวดวงตาของชายหนุ่มดำสุขใสแต่ในขณะนี้ถูกย้อมด้วยอารมณ์อื่นหัวใจของลั่วเซิงราวกับถูกทิ่มเบาๆไม่ถึงกับเจ็บแต่กลับทำให้นางรู้สึกอยากถอยนางถอยไปหนึ่งก้าวพูดด้วยเสียงสงบว่าต้นพลับไม่มีอะไรน่าดูไปนั่งในห้องโถงกันเถอะเจ้ากะเว่ยหานตั้งสติได้ภายใต้แววตาเย็นชาของอีกฝ่ายเขาพยักหน้าดีมือที่อยู่เหนือศีรษะเด็กสาวลดลงมาในใจรู้สึกว่างเปล่าเล็กน้อยอย่างไม่ทราบสาเหตุลั่วเซิงเดินเข้าไปในห้องโถงก่อนเว่ยหานเดินตามหลังมองแผ่นหลังของนางแล้วตกอยู่ในภวังค์ความคิดเขารู้สึกว่าเวลาที่ได้อยู่กับคุณหนูลั่วตนเองจะเปลี่ยนไปแปลกๆลั่วเซิงไม่ได้เหลียวมามองนางเปิดม่านประตูหนาเดินเข้าไปในห้องโถงม่านประตูแก่วงไปมาเล็กน้อยผ่านไปครู่หนึ่งก็ถูกเปิดออกอีกครั้งเว่ยหานที่กลับมาสงบแล้วเดินเข้ามาซือเยี่ยนมองคนนี้ที่หนึ่งแล้วมองคนนั้นอีกที่สายตาเป็นประกายเหมือนกับว่านายท่านจะทะเลาะกับคุณหนูลั่วเพราะพวกเขาดูผิดปกติไปนายท่านยังห่างจากเวลาเปิดร้านอีกนานท่านจะรับอะไรดื่มก่อนหรือไม่ขอรับไม่ดื่มแล้วข้ายังมีธุระต้องจัดการเว่ยหานมองไปที่ลั่วเซิงคุณหนูลั่วข้ากลับก่อนแล้วไว้จะมาใหม่ท่านอ๋องเดินทางปลอดภัยเจ้ากะเว่ยหานเดินไปทางประตูสองก้าวแล้วเรียกสือเยี่ยนไปส่งข้าสือเยี่ยนขานตอบคว้างผ้าสีขาวที่พาดบนบ่าลงบนโต๊ะแล้วเดินตามออกไปนายท่านท่านมีอะไรจะถามหรือไม่ขอรับไม่ว่าเรื่องอะไรที่เขารู้เกี่ยวกับคุณหนูลั่วเขาสามารถบอกนายท่านได้หมดขอเพียงนายท่านกล้าถามเขาก็กล้าบอกเว่ยหานเดินปล่อยอารมณ์ไปข้างหน้าหิมะที่กองบนถนนถูกกวาดไปสองข้างทางแล้วกองไว้ใต้ต้นไม้ผู้คนบนถนนน้อยนิด
เว่ยหานมองซือเยี่ยนถามสิงคาใจเจ้าอยากเจอเพื่อนคนหนึ่งทุกวันหรือไม่ซือเยี่ยนสายศีรษะไม่ขอรับนอกเสียจากว่าเขาจะเลี้ยงข้าน้อยกินข้าวในหอสุราทุกวันเพื่อนอะไรเจอกันทุกวันไม่รำคาญหรือเว่ยหานได้ยินก็ขมวดคิ้วหรือว่าที่เขาอยากเจอคุณหนูล้วทุกวันเป็นเพราะสถานที่เจอกันคือหอสุราจู่ๆซือเยี่ยนก็ตั้งสติได้ในท่านเพื่อนที่ท่านหมายถึงคือคุณหนูลั่วหรือขอรับเว่ยหานพยักหน้าซือเยี่ยนเชิดทางขึ้นเล็กน้อยถามด้วยความระมัดระวังว่านายท่านเห็นคุณหนูลั่วเป็นเพื่อนหรือขอรับเว่ยหานมององครักษ์น้อยด้วยสายตาราวกับมองคนโง่เขลาทำไมหรือเขาและคุณหนูลั่วยังไม่นับว่าเป็นเพื่อนกันในสายตาของผู้อื่นหรือแค่เพื่อนหรือขอรับซือเยี่ยนถามเสียงสูงขึ้นเหมือนกับเข้าใจแล้วว่าเหตุใดนายท่านจึงไม่เอาไหนเขาไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนายท่านที่มาหาคุณหนูลั่วทุกวันจะอยากเป็นแค่เพื่อนกับคุณหนูลั่วเพื่อนสนิทเมื่อคิดถึงช่วงนี้ที่ได้ดูต้นพลับกับคุณหนูลั่วด้วยกันหลายคราวเว่ยหานก็ยกมุมปากเล็กน้อยซือเยี่ยนสูดหายใจเข้าลึกถามด้วยสีหน้าจริงจังว่านายท่านไม่เคยคิดเลยหรือว่าท่านชอบคุณหนูลั่วชอบหรือเว่ยหานชะงักฝีเท้าลงทันทีหัวใจที่เดิมทีสงบลงแล้วเต้นรัวอีกครั้งชอบอย่างนั้นหรือชอบในเชิงชู้สาวชอบแบบที่อยากจะแต่งนางเข้าจวนนะขอรับซือเยี่ยนผิดหวังอย่างยิ่งจนเกือบจะคุกเข่าลงแล้วเขาคิดว่านายท่านแค่ซื่อเล็กน้อยไม่รู้ว่าต้องเอาใจหญิงสาวที่ชอบอย่างไรที่แท้นายท่านหวั่นไหวแล้วยังไม่รู้ตัวส่วนเว่ยหานตะลึงงันอย่างสมบูรณ์แต่งงานกับคุณหนูลั่วสิ่งแรกที่เห็นเมื่อตื่นทุนทุกวันคือคุณหนูลั่วและสิ่งสุดท้ายที่เห็นก่อนนอนก็คือคุณหนูลั่วเช่นกันเพียงแค่คิดเช่นนี้หัวใจดวงนั้นก็บ่อยบินเว่ยหานมองซือเยี่ยนนิ่งซือเยี่ยนถูกมองจนรู้สึกขนลุกหรือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเข้าใจผิดไปเองนายท่านไม่มีความคิดอยากจะแต่งงานกับคุณหนูลั่วเลยแค่เล่นๆเท่านั้นหรือเมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้สีหน้าขององครักษ์น้อยก็จริงจังขึ้นมาเขามีอาจเฝ้าดูนายท่านของเขาหลงทางได้นายท่านคิดอย่างไรกันแน่ขอรับยังไม่รู้ไม่ต้องส่งข้าแล้วกลับไปเช็ดโต๊ะเถอะซือเยี่ยนเงียบก่อนจะเอ่ยปากอย่างไม่ยอมแพ้แต่ว่าเว่ยหานขมวดคิ้วหรือไม่ให้ข้าเปลี่ยนซืออี้มาแทนซือเยี่ยนหุบปากทันทีเว่ยหานเดินสาวเท้าไปข้างหน้าภายใต้เปลือกนอกที่นิ่งสงบคือหัวใจที่ไหวหวั่นเห็นได้ชัดว่าคุณหนูลั่วไม่อยากเข้าใกล้เขายังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอย่างไรเขาต้องกลับจวนสงบอารมณ์เล็กน้อยเว่ยหานกลับจวนอ๋องไปสงบอารมณ์ทางฝั่งบ่อนทองพันช่างกำลังดำเนินการตามแผนเมื่อใกล้ค่ำการพนันดำเนินไปอย่างครื้นเครงนักพนันที่กำลังตื่นเต้นเร้าใจไม่ได้สังเกตว่าบ่อนการพนันถูกล้อมเอาไว้แล้วพวกเจ้าคือใครคนของบ่อนทองพันช่างพบความผิดปกติถามอย่างดุร้ายเจ้าพนักงานปฏิบัติราชการชายหนุ่มที่แต่งตัวเหมือนนักพนันทั่วไปหยิบป้ายคำสั่งของเขาออกมาแล้วตะโกนว่าจับซะทันใดนั้นคนหลายสิบคนก็ชักอาวุธออกมาและจับคนที่อยู่ข้างๆพวกเขาเอาไว้บ่อนพนันโกลาหลในทันทีเจ้าพนักงานพูดเสียงดังว่าเจ้าพนักงานจับนักโทษสำคัญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องจงอยู่เฉยๆอย่าขยับมิเช่นนั้นอาวุธไร้ตาหากเสียชีวิตก็จงยอมรับว่าเป็นความโชคร้ายของตนนักพนันเหล่านั้นที่ได้ยินคำพูดนี้แล้วก็ตกใจจนไม่กล้าขยับคนที่ถูกเพ่งเล็งเริ่มต่อต้านแต่จะทำอย่างไรได้เจ้าพนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นยอดฝีมือ1ใน100อีกทั้งยังได้เปรียบในเรื่องจำนวนคนผ่านไปไม่นานก็ยอมจำนนผู้ดูแลจูปปนอยู่ท่ามกลางนักพนันใบหน้าเต็มไปด้วยความตระหนกและไม่เข้าใจเหมือนกับเหล่านักพนันเมื่อเห็นเจ้าพนักงานนำตัวคนไปแล้วก็มีคนประชิดตัวเข้ามาใกล้ผู้ดูแลจูถามเขาว่าผู้ดูแลจูเราทำอย่างไรดีไปแจ้งเท่าแก่เดี๋ยวนี้เจ้าของบ่อนทองพันช่างทราบข่าวแล้วก็รีบเร่งเดินทางมามองดูบ่อนพนันที่ว่างเปล่าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดน้องจูนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น้องก็ไม่ทราบจู่ๆเจ้าพนักงานที่แต่งตัวเป็นนักพนันก็จับตัวคนไปจับใครไปบ้างผู้ดูแลจูเผยสีหน้ากระอักกระอ่วนเขามอบรายชื่อให้เจ้าของบ่อนทองพันช่างกวาดตาผ่านรายชื่อมองผู้ดูแลจูด้วยสีหน้าสงสัยน้องจูมากกว่าครึ่งในคนเหล่านี้ล้วนใกล้ชิดกับเจ้าเจ้าไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรผิดหรือน้องไม่ทราบจริงๆเอาเถอะข้าจะไปสืบดูเจ้าของบ่อนทองพันช่างออกจากบ่อนพนันเร่งเดินทางไปยังที่แห่งหนึ่ง
บ่อนทองพันช่างมีประวัติอันยาวนานท่ามกลางบ่อนพนันในเมืองหลวงทั้งยังตั้งอยู่ในเมืองตะวันตกซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวของเหล่าผู้สูงศักดิ์อันที่จริงเจ้าของบ่อนทองพันช่างแค่ถูกผลักออกมารับผิดชอบแท้จริงแล้วย่อมมีคนคอยหนุนหลังคนเบื้องหลังคนนั้นได้ยินคำรายงานของเจ้าของบ่อนทองพันช่างก็ส่งคนไปสืบทันทีจากนั้นก็สืบไปถึงขยังอ๋องหลังจากบ่อนพนันเปิดหลังเทศกาลโคมไฟรีบไล่น้องบุญธรรมคนนั้นของเจ้าไปเสียแม้จะสืบไม่ได้ว่าผู้ที่ถูกจับตัวไปกระทำความผิดอะไรแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วต้องกำจัดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปก่อนจะได้ไม่ทำให้บ่อนพนันเสียหายผู้ดูแลจูทราบข่าวว่าถูกไล่ออกเขาก็โค้งคำนับเจ้าของบ่อนทองพันช่างอย่างสุดซึ้งและออกจากบ่อนทองพันช่างไปเงียบๆหิมะเริ่มตกอีกครั้งบนถนนแทบไม่มีผู้คนผู้ดูแลจูเดินช้าๆไปทางประตูเมืองเขาไม่กล้าเผยสีหน้าเร่งรีบเมื่อเดินผ่านถนนชิงซิ่งก็เหลือบเห็นเท่งหอสุราสีเขียวบนนั้นเขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ว่ามีหอสุราเขาชะงักฝีเท้าด้วยสัญชาตญาณมองธงหอสุราท่ามกลางหิมะและสายลมทันใดนั้นก็นึกถึงคำเชิญนั้นจบตอนที่377ตอนที่378แขกจากแดนไกลผู้ดูแลจูไม่ได้อยากออกจากเมืองหลวงมากนักแม้คนเหล่านั้นที่ถูกเจ้าพนักงานจับตัวไปจะไม่ใช่คนของเขาทั้งหมดแต่ก็มีมากกว่าครึ่งเขากลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเป็นเพราะอีกฝ่ายพลาดไปหรือว่ากำลังล่อปลาตัวใหญ่สิ่งที่เขาสงสัยมากกว่าคืออย่างหลังการเลือกที่จะออกจากเมืองในยามนี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่ฉลาดเพราะนั่นเท่ากับส่งตัวเองเข้าไปอยู่ในสายตาของคนพวกนั้นหากมีที่กบดานย่อมอยู่ในเมืองก่อนดีกว่าผู้ดูแลจุมองทงหอสุราสีเขียวที่พลิ้วไหวไปตามสายลมหิมะเขาตัดสินใจได้แล้วยังไม่ถึงเวลาเปิดหอสุราถนนด้านนอกที่มีหิมะกองนกกระจอก 2-3 ตัวกำลังกระโดดหาอาหารจู่ๆม่านประตูหนาก็ถูกเปิดออกสาวใช้สวมชุดสีแดงคนหนึ่งเดินออกมาจากหอสุราข้างหลังสาวใช้ตามมาด้วยชายหนุ่มหน้าตางดงามไม่รู้ว่าเป็นเพราะได้ยินเสียงหรือว่าพบว่ามีคนมานกกระจอก 2-3 ตัวจึงบินหนีไปด้วยความตื่นตระหนกหงโต้เม้มปากเล็กน้อยพูดอย่างไม่สบอารมณ์นักว่านกกระจอกเหล่านี้ร้ายขึ้นทุกวันก็แค่กินไปไม่กี่ครั้งกลับวิ่งหนีเมื่อเห็นข้านางเหลือบมองผู้ดูแลจูพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดใจว่าท่านคือผู้ดูแลบ่อนทองพันช่างมิใช่หรือผู้ดูแลจูพยักหน้าเบาๆหงโต้หันไปตะโกนบอกว่าคุณหนูผู้ดูแลจูแห่งบ่อนทองพันช่างคนนั้นบากหน้ามาขออาศัยกับท่านแล้วเจ้าค่ะผู้ดูแลจูกระตุกมุมปากแม้นางหนูน้อยคนนี้จะพูดจุดประสงค์การมาของเขาได้ถูกต้องแต่เมื่อได้ยินนางพูดเช่นนี้เขาก็รู้สึกอยากจะวิ่งหนีไปจริงๆม่านประตูถูกสาวใช้สวมเสื้อกั๊กสีม่วงเปิดออกสาวใช้ยืนหน้าประตูยิ้มพูดว่าผู้ดูแลจูคุณหนูเชิญท่านเข้ามาเจ้ากะผู้ดูแลจูลังเลครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปในห้องโถงบรรยากาศอบอุ่นเด็กสาวที่สวมชุดสีพื้นนั่งที่โต๊ะข้างหน้าต่างด้วยท่าทางเกียจคร้านเมื่อได้ยินเสียงนางก็มองมาอย่างสงบคุณหนูลั่วผู้ดูแลจูประสานมือคำนับลั่วเซิงยิ้มมองอีกฝ่ายผู้ดูแลจูคิดได้แล้วตั้งใจจะมาทำงานที่หอสุราหรือผู้ดูแลหญิงที่กำลังวุ่นกับบัญชีได้ยินดังนั้นก็มองไปอย่างระมัดระวังคนคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้ดูแลมาก่อนมาทำงานที่หอสุราตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือผู้ดูแลมิใช่หรือซีดหรือว่าเท่าแก่คิดว่านางทำงานได้ไม่ดีคิดจะเปลี่ยนผู้ดูแลแล้วคงไม่ใช่หรอกนางดูแลบัญชีได้ละเอียดรอบคอบเช่นนี้บันทึกก่อนหน้านี้ละเอียดถึงขั้นระบุเวลาที่ผู้สงสักแต่ละท่านมาเท่าแก่ยังไม่พอใจอีกหรือผู้ดูแลหญิงใจเต้นระส่ำนางจ้องผู้ดูแลจูเขม็งมือวางลงบนลูกคิดเหล็กอย่างไม่รู้ตัวคิ้วข้างหนึ่งของผู้ดูแลจูอดกระตุกไม่ได้ชื่อเสียของคุณหนูล้วนนั้นเขาเองก็เคยได้ยินแต่เหตุใดสตรีที่ดูเรียบร้อยก็จ้องเขาเขม็งด้วยเช่นกันเล่าผู้ดูแลจูข่มความประหลาดใจไว้กำมัดประสานมือพูดว่าตอนนี้ข้าน้อยไม่ได้ทำงานในบ่อนทองพันช่างแล้วหากร้านของท่านต้องการลูกมือเช่นข้าน้อยคุณหนูล้วโปรดรับข้าน้อยไว้ด้วยผู้ดูแลหญิงจับลูกคิดเหล็กแน่นสีหน้าจริงจังล้วเซิงยิ้มหอสุราของเราค้าขายรุ่งเรืองย่อมต้องการคนมีความสามารถเช่นผู้ดูแลจูมาช่วยเหลือไม่ทราบว่าข้าน้อยพอจะทำอะไรได้บ้างยังขาดผู้ดูแลบัญชีที่ช่วยแบ่งเบางานของผู้ดูแลหญิงผู้ดูแลหญิงปากสั่นนางไม่ต้องการคนช่วยแบ่งเบาทว่าต่อหน้าเท่าแก่ที่กำลังยิ้มนางไม่กล้าคัดค้านช่างเธอต่อไประวังคนคนนี้ไว้อย่าให้ถูกแย่งงานก็พอ
ขอบคุณคุณหนูลั่วที่รับข้าน้อยไว้ลั่วเซิงเอามือเท้าแก้มถามอย่างไม่ใส่ใจนักว่าผู้ดูแลจูคงทำงานในบ่อนทองพันช่างมาหลายปีแล้วเหตุใดจึงไม่ทำแล้วเล่าผู้ดูแลจูเผยสีหน้าละอายบ่อนทองพันช่างเกิดเรื่องเล็กน้อยหยุดกิจการไปแล้วและไล่คนจำนวนหนึ่งออกเช่นนี้นี่เองลั่วเซิงพยักหน้าเบาๆถามอีกว่าใช่แล้วยังไม่รู้เลยว่าให้เรียกผู้ดูแลจูอย่างไรท่านเรียกข้าว่าจูอูก็พอจูอูหรือลั่วเซิงพึมพำมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยชื่อดีในฐานะที่เป็นท่านหญิงสาเหตุที่นางจำจูอูได้เพราะคนคนนี้เป็นลูกน้องของหยางจุนนางเคยเห็นพวกเขาประลองฝีมือกันจูอูมีพรสวรรค์ด้านวิทยายุทธครานั้นอายุไม่ถึง10ขวบก็ต่อสู้กับหยางจุนได้อย่างสูสีคนแบบนี้12ปีให้หลังกลับกลายเป็นผู้ดูแลบ่อนพนันอย่างเปิดเผยและกลายเป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มนักฆ่าคนหนึ่งอย่างลับๆนางอยากจะให้คนคนนี้มาอยู่ข้างกายเพื่อที่นางจะได้จับตามองเขาดูว่าเหตุใดเขาจึงกลายเป็นเช่นนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับจวนเจิ้นหนานอองหรือไม่โคเอ๋อเก็บห้องฝั่งตะวันออกห้องหนึ่งให้จูอูโคเอ๋อพยักหน้าให้จูอูเบาๆตามข้ามาเถอะการที่หอสุรามีคนทำงานเพิ่มมาอีกหนึ่งคนไม่ได้ดึงดูดความสนใจของแขกที่มาดื่มสุรามากนักแขกของหอสุราไหลมาเป็นเทน้ำเทท่าทุกวันถึงอย่างไรก็มีอาหารลดราคาอยู่สิ้นปีหอสุราปิดก็จะไม่ได้กินแล้วความสนใจเพียงอย่างเดียวของแขกหอสุราอยู่ที่อีกคนหนึ่งขยังอ่องที่มาหอสุราทุกวันกลับไม่ได้มา2วันแล้วคงไม่ใช่เพราะกินจนไม่มีเงินแล้วหรอกนะแต่พวกเขาก็ไม่กล้าถามได้แต่คาดเดาในใจจนเมื่อหอสุราปิดข้อสงสัยก็ยังไม่ได้ถูกไขแม้แต่หงโต้เองก็อดบ่นไม่ได้ว่าคุณหนูเหตุใดขยังอ่องไม่มาแล้วเล่าลั่วเซิงคิดถึงหิมะที่โปรยปลายใต้ต้นพลับคิดถึงมือใหญ่ที่บังหมี่ให้นางแล้วก็ยิ้มจางๆใครจะไปรู้เล่าคงกำลังเตรียมตัวฉลองปีใหม่กระมังบรรยากาศปีใหม่ของจวนแม่ทับใหญ่ลั่วคึกคักขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทศกาลปีใหม่ผ่านไปแล้วก็มีญาติมาถึงน้ารองเซิงพาคุณชายใหญ่เซิงและคุณชายรองเซิงหลานชายสองคนเข้าเมืองหลวงคุณชายใหญ่เซิงและคุณชายรองเซิงสอบติดแล้วต้องเตรียมตัวสอบชุนเหวยที่กำลังจะมาถึงการสอบคัดเลือกเช่นนี้ครอบครัวที่มีฐานะล้วนเข้าเมืองหลวงล่วงหน้าประการแรกเพื่อสามารถเข้าร่วมการสอบคัดเลือกในสภาพที่ดีที่สุดอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือต้องเยี่ยมเยียนท่านปรัดทำความรู้จักกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในหมู่บัณฑิตที่มาสอบหงโต้พุ่งเข้ามาราวกับพายุคุณหนูท่านน้ามาถึงแล้วพาคุณชายใหญ่คุณชายรองและยังพาอีกคนหนึ่งมาท่านต้องคิดไม่ถึงแน่นอนซูเย่าหรือลั่วเซิงถามอย่างสงบหงโต้ตะลึงจากนั้นก็มองโคเอ๋อตาขวางโคเอ๋อเจ้าเป็นคนบอกคุณหนูใช่หรือไม่เจ้าอันธพาลน้อยคนนี้แย่งผลงานนางอีกแล้วโคเอ๋อกลอกตาข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซูเย่าคือใครจะบอกอะไรคุณหนูได้เล่าหงโต้กับพริบตาสองสามทีเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าครานั้นโคเอ๋อไม่ได้ติดตามคุณหนูไปจินซาด้วยเมื่อคิดได้เช่นนี้จู่ๆสาวใช้น้อยก็รู้สึกพึงพอใจทว่าเพียงครู่เดียวก็กลับมาโมโหอีกปีใหม่แท้ๆเจ้าคนเฮงซวยนั่นมาทำอะไรคุณหนูโตขนาดนี้เคยเสียเปรียบแค่ครานั้นเท่านั้นล้วนเป็นเพราะเจ้าคนเฮงซวยนั่นลั่วเซิงยิ้มอย่างไม่แยแสซูเย่าเป็นผู้มีความสามารถที่มีชื่อเสียงพี่น้องสองคนสอบติดจะวิ่งเหรินแล้วไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่ติดตระกูลเซิงและตระกูลซูมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นน้ารองเข้าเมืองหลวงเพื่อดูแลสองพี่น้องย่อมต้องดูแลซูเย่าด้วยหงโต้ถมถุยหากไม่ใช่เพราะเขาครานั้นคุณหนูก็คงไม่เกิดเรื่องเขายังหน้าไม่อายเข้าจวนแม่ทับใหญ่ลั่วโอ้เขาคงไม่ได้จะอยู่ที่นี่หรอกนะเจ้ากะไม่หรอกครั้งที่แล้วที่น้ารองออกจากเมืองหลวงก็ให้คนช่วยจัดการที่พักอาศัยไว้แล้วลั่วเซิงลุกขึ้นรับชุดคลุมที่โคเอ๋อยื่นมาให้ไปเถอะไปดูกันในห้องรับรองแม่ทับใหญ่ลั่วกำลังทักทายน้ารองเซิงคุณชายใหญ่เซิงและคุณชายรองเซิงที่คารวะแม่ทับใหญ่ลั่วแล้วกำลังอ้าปากค้างมองคุณชายสามเซิงน้องสามเจ้ามานี่หน่อยคุณชายสามเซิงเดินไปหาพี่รองเรียกข้าทำไมหรือคุณชายรองเซิงมองคุณชายสามเซิงอย่างพินิจพิเคราะห์ตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วถามเสียงเบาว่าน้องสามเจ้าพูดมาตรงๆช่วงนี้เจ้าได้ส่องกระจกบ้างหรือไม่จบตอนที่378ตอนที่379ปล่อยต้าไปทันทีที่คุณชายสามเซิงได้ยินก็ขมวดคิ้วพี่รองพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรกันเมื่อเห็นคุณชายสามเซิงงุนงงคุณชายรองเซิงก็ตบแขนของเขาเบาๆ
น้องลองเทียบกับตอนที่เจ้าอยู่บ้านแล้วดูอ้วนขึ้นจนต่างกันราวกับคนละคนจริงๆเหตุใดจึงอ้วนขึ้นเช่นนี้นะน้องชายงดงามคิ้วเข้มตาโตคนนั้นหายไปไหนแล้วคุณชายสามเซิ่งได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้โมโหเขากล่าวอย่างมีความในว่าเดี๋ยวพี่รองก็รู้อาหารที่น้องลั่วและอาซิ่วทำอร่อยเช่นนี้ใครจะไปทนไหวอีกอย่างเขาเต็มใจขุนตนเองให้อ้วนเหตุใดต้องทนหิวด้วยเล่าคุณชายรองเซิ่งสายศีรษะรู้สึกว่าน้องสามกู่ไม่กลับแล้วน้ำเสียงเจอความไม่พอใจเล็กน้อยของแม่ทัพใหญ่ลั่วดังขึ้นเหตุใดน้องภรรยาจึงไปอาศัยข้างนอกเล่าจวนลั่วกว้างขวางเช่นนี้มีห้องหับมากมายพวกเจ้าไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนอนที่นี่เถอะน้ารองเซิ่งยิ้มพูดว่าข้าจะเตรียมไว้หมดแล้วไม่ห่างจากจวนแม่ทัพใหญ่นักจะมาหาเมื่อไรก็ได้เพื่ออะไรกันเล่าอาศัยในจวนลั่วมีคนคอยจัดการทุกอย่างให้หลานๆตั้งใจอ่านหนังสือก็พอน้ารองเซิ่งปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมที่พักที่เช่าไว้สะอาดดีพวกเขาเชิญเพื่อนรุ่นเดียวกันมานั่งก็สะดวกถึงอย่างไรผู้บัญชาการองครักษ์จินหลินก็ห่างไกลกับขุนนางฝ่ายบุญมากแม้ตระกูลเซิ่งยอมรับครอบครัวตระกูลนี้แล้วแต่คงไม่เหมาะสมหากเด็กๆ เข้าเมืองหลวงเพื่อเตรียมสอบโดยใช้วิธีอาศัยในจวนแม่ทัพใหญ่เพื่อให้อยู่ในสายตาผู้อื่นแม่ทัพใหญ่ลั่วได้ยินนะรองเซิ่งพูดเช่นนี้ก็รู้สึกมีเหตุผลเช่นกันเขาจึงไม่ได้บังคับหากน้องภรรยามีอะไรก็ส่งคนมาบอกต้องมาดื่มสุรากับข้าบ่อยๆด้วยเล่าแน่นอนน้ารองเซิ่งยิ้มตอบและถามเรื่องที่คิดถึงมาตลอดกิจการในหอสุราของเซิ่งเอ๋ยยังไปได้ดีใช่หรือไม่แม่ทัพใหญ่ลั่วโบกมือปิดแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของน้ารองเซิ่งแข็งทื่อปิดแล้วมีเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีไม่ใช่หรือเหตุใดจึงปิดแล้วเล่าสิ่งที่เขากังวลก็คือหลานสาวจะเปิดเล่นๆเมื่อเขากลับมาเมืองหลวงอีกคราก็จะไม่ได้กินแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าสิ่งที่เป็นห่วงจะเป็นจริงเสียแล้วน้ารองเซิ่งข่มความผิดหวังเอาไว้อยู่ดีๆเหตุใดจึงปิดเล่าใกล้ปีใหม่แล้วอย่างไรเล่าได้ยินเซิ่งเอ๋อบอกว่าหลังเทศกาลโคมไฟก็จะกลับมาเปิดใหม่เช่นนี้นี่เองน้ารองเซิ่งลอบถอนหายใจแม่ทัพใหญ่ลั่วยิ้มถามน้องภรรยาอยากกินอาหารของหอสุราแล้วใช่หรือไม่น้ารองเซิ่งยิ้มแห่ๆใช่แล้วกลับไปแล้วก็คิดถึงตลอดเลยแม่ทัพใหญ่ลั่วยิ้มร่าแม่ครัวหอสุราอยู่ในจวนลั่วหลังจากหอสุราปิดอาหารเย็นของจวนมีแม่ครัวรับผิดชอบน้องภรรยามากินด้วยกันบ่อยๆสิได้ยินแม่ทัพใหญ่ลั่วพูดเช่นนี้นะรองเซิ่งก็รู้สึกเจ็บแปลบมุมปากกระตุกเขานึกเสียดายแล้วตอนนี้ขอกลับมาอาศัยที่นี่ยังทันหรือไม่คุณชายใหญ่เซิ่งสบตาคุณชายรองเซิ่งวันนี้อารองดูแปลกๆจากนั้นก็มองน้องชายที่อ้วนขึ้นสองพี่น้องก็ยิ่งรู้สึกสับสนส่วนซูเย่านั่งเงียบๆมาโดยตลอดใบหน้ามีรอยยิ้มจางๆลั่วเฉินมองซูเย่าด้วยหางตาในดวงตาเต็มไปด้วยความเยือกเย็นเขาไม่ชอบคนนี้ม่านประตูถูกเปิดออกบ่าวรับใช้เข้ามารายงานคุณหนูมาแล้วเจ้ากะทุกคนอดมองไปที่ประตูไม่ได้เห็นเด็กสาวในชุดสีเรียบเดินเข้ามานางเดินก้าวเท้าเข้ามาอย่างมั่นคงมองดูไปแล้วสง่างามกว่าหญิงสาวทั่วไปเล็กน้อยท่านพ่อน้ารองลั่วเซิงเดินไปข้างหน้าย่อเข่าเล็กน้อยน้ารองเซิงรีบพูดว่าเซิงเอ๋อมิต้องมากพิธีให้น้าดูหน่อยสิดูสิเหตุใดจึงผอมลงกว่าตอนที่ข้าจากเมืองหลวงไปเล่าคุณชายใหญ่เซิงและคุณชายรองเซิงมองหน้ากันไปมาอารองแปลกจริงๆดูกระตือรือร้นกับน้องลั่วเกินไปลั่วเซิงมองไปที่ทั้งสองแล้วทักทายด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าคารวะท่านพี่ทั้งสองเจ้ากะทั้งสองรีบทักทายกลับสายตาของลั่วเซิงขยับไปเล็กน้อยหยุดอยู่ที่ซูเย่าซูเย่ากำหมัดประสานมือให้ลั่วเซิงคุณหนูลั่วไม่พบกันนานลั่วเซิงพยักหน้าเบาๆอย่างสงวนท่าทีและเย็นชาคุณชายรองซูดวงตาซูเย่ามีแววประหลาดใจว่าผ่านและกลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วคุณชายรองเซิงมองลั่วเซิงอีกคราด้วยความรู้สึกประหลาดใจในอดีตน้องลั่วร้องให้วายายจะอยู่กับซูเย่าให้ได้มีใช่หรือเหตุใดตอนนี้จึงเย็นชากับน้องรองซูเช่นนี้นะคุณชายรองเซิงที่นั่งอยู่ในห้องรับรองที่กว้างขวางโออารู้สึกสับสนเล็กน้อยเขารู้สึกว่าหลังจากเข้าเมืองหลวงแล้วทุกอย่างต่างจากที่เขาคิดไว้น้องสามผู้หล่อเหลาอ้วนขึ้นมากน้องลั่วที่ดุร้ายกลายเป็นคนเย็นชากว่าเดิมท่านลุงเขยผู้น่าเกรงขามในจินตนาการกลับเป็นกันเองเช่นนี้ความรู้สึกสูญเสียการควบคุมนี้ไม่ค่อยดีนะเซิงเอ๋อกินอาหารเที่ยงกับน้ารองเจ้านะเจ้าให้แม่ครัวทำอาหารเถอะ
แม่ทัพใหญ่ลั่วพูดกับลั่วเซิงด้วยน้ำเสียงหารือคุณชายรองเซิงลอบสายศีรษะมีหน้าน้องลั่วจึงมีนิสัยโอหังอวดดีท่านลุงเขยตามใจบุตรสาวคนนี้จริงๆจะให้แม่ครัวทำอาหารยังต้องหารือก่อนเช่นนั้นท่านพ่อและน้ารองคุยต่อเถิดเจ้ากะข้าจะไปเตรียมลั่วเซิงทำท่าจะกล่าวลาคุณชายสามเซิงพูดตามว่าข้าไปเป็นเพื่อนน้องลั่วน้ารองเซิงมองบุตรชายอย่างระแวดระวังเจ้าหมอนี่กระตือรือร้นเช่นนี้คงไม่ใช่เพราะจะไปแอบกินหรอกนะแม่ทัพใหญ่ลั่วยิ้มพูดว่าต้าหลังเอ้อหลังพวกเจ้าเองก็ไปดูเถิดทำความคุ้นเคยกับนายจวนไว้พวกคุณชายใหญ่เซิงลุกขึ้นแล้วเดินตามออกไปพี่สามลั่วเชิญพวกเจ้าพาท่านพี่ทั้งสองและคุณชายรองซูไปเดินดูเถิดข้ากลับเรือนเสวียนอวินย้วนก่อนแล้วมองส่งเด็กสาวจากไปคุณชายรองเซิงก็ยิ้มพูดว่ารู้สึกว่าน้องลั่วเปลี่ยนไปไม่น้อยลั่วเฉินพูดเสียงราบเรียบว่าไม่ได้เปลี่ยนยังเลี้ยงนายบำเรอสองคนอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นสู่เย่าหรือพี่รองเขาไม่รู้สึกว่าการทำให้พวกเขาประทับใจในตัวลั่วเซิงนั้นมีอะไรดีคุณชายรองเซิงทำสีหน้าประหลาดน้องลั่วเลี้ยงผู้ชายจริงๆหรือเขามองและถามคุณชายสามได้ยินน้องชายพูดเช่นนี้ยังรู้สึกเหลือเชื่ออยู่ดีคุณชายสามเซิงพยักหน้าใช่แล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งซื้ออีกคนหนึ่งจากหอคณิกาชายกลับมาคุณชายรองเซิงมุมปากกระตุกอย่างแรงพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าน้องสามเจ้าก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกันหญิงสาวคนหนึ่งซื้อผู้ชายจากหอคณิกาชายมาเลี้ยงน้องสามกลับเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาพวกเขาคุยพลางเดินดูไปพลางจนถึงสวนดอกไม้โดยไม่รู้ตัวช่วงเวลานี้ของปีพืชพันร้างโชคดีที่มีหิมะตกแต่งสวนดอกไม้จึงดูสบายตาพี่รองซูมาเมืองหลวงยังพอปรับตัวได้หรือไม่คุณชายสามเซิงถามด้วยความเป็นห่วงลั่วเฉินไม่ค่อยชอบพูดพวกเขาเป็นพี่น้องกันคงไม่เป็นไรแต่หากเมินเฉยพี่รองซูคงไม่ค่อยดีนักยังพอได้ท่านอารองซูดูแลข้าดีมากหลังจากนี้ต้องรบกวนพวกเจ้าแล้วคุณชายสามเซิงยิ้มพูดว่าท่านพี่เกรงใจเกินไปแล้วครอบครัวเราเป็นเพื่อนกันนี้เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วขณะที่พวกเขากำลังคุยกันนั่นเองห่านสีขาวตัวใหญ่ก็กำลังเข้ามาใกล้ช้าๆฟู่เสวียลังเลพิงโต้แบบนี้คงไม่ดีหงโต้ต้องการให้เขาปล่อยต้าไปไปกัดคนอื่นคนที่จะกัดยังเป็นแขกที่เพิ่งมาวันนี้คงจะสร้างปัญหาหน้าสิเด็กหนุ่มอายุ 13-14 แสดงความหวาดกลัวหงโต้กลับไร้ความเวทนาแม้แต่น้อยนางถลึงตาใสพูดว่าเจ้าจะกลัวอะไรเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่สวมชุดสีขาวนวล นั่นเกือบทำให้คุณหนูตายฟู่เสวียกระพริบตา 2-3 ทีเกือบจะทำให้คุณหนูตายมือที่จับปีกต้าไปไว้คลายออกเด็กหนุ่มพูดเสียงเบาว่าต้าไปไปเลยห่านสีขาวตัวใหญ่ที่เตรียมตัวมานานแล้วส่งเสียงร้องแล้วพุ่งออกไปมันฉวยโอกาสตอนที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัวกัดลงไปที่ขาของซูเย่าอย่างแรงจบตอนที่379ตอนที่380สวมเสื้อไหมปักกลับบ้านเกิดที่ว่าสงสารซูเย่าผู้อ่อนโยนราวกับหยกและสง่างามราวกับกล้วยไหมเขาเป็นคนในฝันของสตรีมากมายในจินซาบัดนี้อดร้องขึ้นมาไม่ได้เมื่อถูกต้าไปกัดคุณชายใหญ่เซิงสุขุมเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็สงบนิ่งไร้การตอบสนองส่วนคุณชายรองเซิงยกเท้าขึ้นมาถีบทันทีคุณชายสามเซิงรีบขวางไว้ทันทีพี่รองอย่าถีบนะคุณชายรองเซิงไม่เข้าใจเหตุใดน้องสามจึงมาขวางข้าห่านตัวใหญ่ตัวนี้กัดน้องซูไม่ปล่อยเลยหากกัดต่อไปเลือดออกจะทำอย่างไรคุณชายสามเซิงพูดออกมาตรงๆว่านี่คือห่านที่น้องลั่วเลี้ยงไว้น้องลั่วเลี้ยงหรือคุณชายรองเซิงชักเท้ากลับมาโดยสัญชาตญาณใช่แล้วนอกจากนี้ต้าไปดุและเก่งมากพี่รองสู้มันไม่ได้หรอกคุณชายสามเซิงเตือนด้วยความหวังดีใบหน้าหล่อเหลาของซูเย่าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดสู้มันไม่ได้ก็เลยต้องมองเขาถูกห่านตัวหนึ่งกัดตายหรือซูเย่าอยากจะรักษามาสงบนิ่งไว้ทว่าห่านสีขาวตัวใหญ่ไม่อนุญาตต้าไปเห็นว่าเสื้อผ้าของคนนี้หนาเกินไปกัดแล้วไม่ค่อยสบายปากเท่าไรมันจึงกระพือปีกยื่นคอขึ้นไปจิกใบหน้าของซูเย่าซูเย่าหลบหลีกอย่างทุลักทุเลน้องสามควรทำอย่างไรดีคุณชายรองเซิงถามด้วยความร้อนรนน้องรองซูเข้ามาสอบในเมืองหลวงพร้อมพวกเขาหากถูกห่านขาวของจนลุงเขยจิกจนใบหน้าเสียโฉมตระกูลเซิ่งคงไม่สามารถสู้หน้าตระกูลซูได้ลองคิดดูเถอะน้องรองซูเป็นผู้มีความสามารถที่เรื่องลือตระกูลซูต้องได้เข้าการสอบคัดเลือกอยู่แล้วสุดท้ายกลับต้องกลับไปอย่างโศกเศร้าหลังปีใหม่
เมื่อถูกถามว่าเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือถูกห่านสีขาวที่คุณหนูลั่วเลี้ยงไว้กัดจนเสียโฉมคุณชายสามเซิงเองก็ร้อนรนเมื่อเห็นว่าอีกไม่นานต้าไปก็จะตามซูเย่าทันแล้วเขาก็ตะโกนสุดเสียงว่าฟู่เสวียรีบมาเร็วเข้าต้าไปกัดคนแล้วหิมะปกคลุมไปทั่วทั้งสวนซูเย่าลื่นล้มลงกับพื้นคราวนั้นสัญชาตญาณแรกของเขาคือปกป้องใบหน้าไว้จากนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บตรงคอฟู่เสวียที่แอบอยู่ในมุมมืดเห็นว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตจึงวิ่งพลางตะโกนว่าต้าไปหยุดเดี๋ยวนี้หงโต้เบ้ปากกลัวอะไรกัดตายก็ให้ตายไปสิอย่างมากก็ให้ต้าไปชดใช้ด้วยชีวิตไม่นานข่าวซูเย่าบาดเจ็บก็แพร่ไปยังห้องรับแขกแม่ทัพใหญ่คุณชายซูที่ตามท่านน้ามาท่านนั้นบาดเจ็บที่สวนดอกไม้ขอรับแม่ทัพใหญ่ลั่วไม่ได้รู้สึกประทับใจในตัวซูเย่าเท่าไหร่นักแม้เขาจะรู้จักนิสัยของบุตรสาวดีรู้ว่ามีแนวโน้มสูงที่บุตรสาวเป็นคนไปรังควานผู้อื่นแต่ยังมีอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าผ่านมิใช่หรือเขาไม่เข้าข้างบุตรสาวเข้าข้างคนอื่นนั่นไม่เรียกว่าคนโง่หรือแน่นอนว่าแม้จะไม่ได้ชอบชายหนุ่มคนนั้นนักแต่ถึงอย่างไรน้องภรรยาก็เป็นคนพามาคงไม่เหมาะสมหากบาดเจ็บในจวนแม่ทัพใหญ่แม่ทัพใหญ่รีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนใช้ที่มารายงานเผยสีหน้าประหลาดคุณชายซูถูกต้าไปกัดขอรับน้ารองเซิงสีหน้าร้อนรนต้าไปคือแม่ทัพใหญ่ลั่ววางใจลงในเมื่อเป็นต้าไปเช่นนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หากเกิดเรื่องอะไรจริงๆก็จัดการง่ายถึงอย่างไรใครก็คุมประพฤติของห่านตัวหนึ่งไม่ได้นี่ต้าไปคือห่านตัวหนึ่งที่เซิงเอ๋อเลี้ยงแม่ทัพใหญ่ลั่วปลอบน้ารองเซิงคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถึงอย่างไรก็แค่ห่านตัวหนึ่งผู้ที่มารายงานแอบกระตุกมุมปากแม่ทัพใหญ่รู้จักท่านไปน้อยไปเสียแล้วรีบเชิญหมอมารักษาคุณชายซูแม่ทัพใหญ่ลั่วสั่งน้ารองเซิงยังคงไม่วางใจข้าไปดูเองไปด้วยกันเถอะซูเย่าถูกพาไปนั่งในศาลาใกล้สวนซูเย่าเป็นอย่างไรบ้างน้ารองเซิงเดินเข้ามาถามคุณชายใหญ่เซิงข้อถูกห่านกัดมีเลือดออกเล็กน้อยคุณชายใหญ่เซิงตอบยังคงรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันน้ารองเซิงมองสามพี่น้องพวกเจ้าอยู่กันทั้งหมดมิใช่หรือเหตุใดไม่ช่วยเล่าคุณชายรองเซิงมีสีหน้าตกตะลึงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปน้องสามพูดถูกห่านขาวตัวใหญ่นั่นทั้งดุและเก่งมากน้ารองเซิงเดินเข้าไปในห้องหน้าครึมเห็นซูเย่าที่นั่งพิงบนเตียงก็รีบเดินเข้าไปหลานเป็นอย่างไรบ้างอารองเซิงมิต้องเป็นห่วงหลานไม่เป็นอะไรมากขอรับซูเย่าฝืนยิ้มกล่าวความเจ็บปวดบริเวณคอไม่ต้องพูดถึงเมื่อคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสวนดอกไม้ก็รู้สึกทั้งอับอายและโมโหอยากขยับให้ข้าดูหน่อยนะรองเซิงประชิดเข้าไปดูบาดแผลบนคอของซูเย่าแล้วก็เสียใจกัดแรงมากเลยมิหน้าถึงบอกว่าห่านบ้านดูกว่าสุนัขแต่ว่าเหตุใดจึงกัดคอนะนี่มันต้องเป็นห่านตัวใหญ่ขนาดไหนกันเชียวน้ารองเซิงตกอยู่ในความคิดนอกจากซูเย่าจะไม่ได้รับคำปลอบใจแล้วยังรู้สึกจุกจนพูดไม่ออกเหตุใดดูเหมือนว่าอารองเซิงจะอยากรู้อยากเห็นมากกว่านะคราวนี้เองหมอก็ปริปากหากท่านดูเสร็จแล้วข้าจะทายาให้ต่อน้ารองเซิงดึงสติกลับมาได้ในทันใดรีบทานยาเถอะหลังจากผ่านเหตุการณ์วุ่นวายไปก็ถึงเวลาทานอาหารเที่ยงซูเย่าเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าไม่สามารถร่วมทานอาหารได้แต่ทานข้าวต้มในห้องคนเดียวเมื่อเดินเข้าไปในห้องทานอาหารน้ารองเซิงยังคงถอนหายใจหลานซูไร้บุญปากจริงๆแม่ทัพใหญ่ลั่วรีพูดว่าล้วนเป็นเพราะจวนลั่วเพิกเฉยทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้เซิงลั่วเซิงขานตอบเบาๆขณะที่น้ารองเซิงกำลังคิดว่าจะพูดว่าคงไม่ต้องหากจะให้หลานสาวไปขอโทษแต่ได้ยินแม่ทัพใหญ่ลั่วพูดขึ้นก่อนว่าเจ้าให้ฟู่เสวียพาต้าไปขอโทษคุณชายซูเถอะน้ารองเซิงลั่วเซิงพยักหน้าเจ้ากะลูกจะส่งหงโต้ไปบอกน้ารองเซิงรีบห้ามไม่ต้องแล้วยามนี้แล้วยังจะให้ห่านตัวนั้นไปอีกหรือคงแปลกหากหลานซูไม่ตกใจตายหลานชายผู้น่าสงสารปกติแล้วเขาเป็นคนใจเย็นแต่เมื่อครู่นี้เขาเห็นเส้นเลือดที่ขมับโผล่ออกมาแล้วลั่วเซิงขมวดคิ้วท่านน้าอย่าห้ามเลยเจ้ากะทำให้คุณชายซูบาดเจ็บข้ารู้สึกไม่สบายใจมากต้องไปขอโทษไม่จำเป็นจริงๆนะรองเซิงพูดทีละพยางแต่คุณชายซูบาดเจ็บในจวนข้าหากเรื่องแพร่ออกไปนะรองเซิงยิ้มแห้งซูเย่าใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยหรอก
เซิงเอ๋อวางใจเถอะเช่นนี้หรือลั่วเซิงแสดงสีหน้าเสียดายเดิมอยากจะหาโอกาสให้ต้าไปถ่ายโทษในเมื่อน้ารองคิดว่าไม่จำเป็นเช่นนั้นก็ช่างเถอะแม่ทัพใหญ่ลั่วพูดขึ้นในเวลาประจวบเหมาะกินข้าวเถอะอากาศหนาวเช่นนี้อาหารที่ยกขึ้นมาจะเย็นหมดแล้วเมื่อได้ยินว่ากินข้าวน้ารองเซิงก็ตาลุกวาวทันทีเมื่อกวาดตามองอาหารบนโต๊ะน้ำลายเกือบจะไหลลงมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอาหารที่เขาคิดถึงทุกวันคืนตั้งแต่ที่กลับจินซาเชียวนะคุณชายรองเซิงขมวดคิ้วอารองไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเสียเลยเมื่อครู่นี้ยังเป็นห่วงน้องรองซูอยู่เลยตอนนี้แทบอยากจะโถมไปบนโต๊ะอาหารเสียแล้วคุณชายสามเซิงยิ้มพูดว่าพี่ใหญ่พี่รองพวกท่านก็กินสิลองชิมฝีมือของน้องลั่วแม่ครัวของน้องลั่วดูคุณชายใหญ่เซิงและคุณชายรองเซิงนั่งลงหลังจากชิมอาหารคำแรกแล้วตะเกียบก็ไม่เคยหยุดอีกเลยกินจนจานชามสะอาดสะอ้านคุณชายรองเซิงลูบท้องอย่างรู้สึกอยากกินอีกเขาถามคุณชายสามเซิงเสียงเบาว่าน้องสามอาหารแบบนี้เจ้าได้กินบ่อยๆหรือคุณชายสามเซิงพยักหน้าข้าได้กินทุกวันข้าเป็นเสี่ยวเอ้อในหอสุราของน้องลั่วคุณชายรองเซิงเงียบคุณชายใหญ่เซิงก็เงียบผ่านไปครู่หนึ่งคุณชายรองเซิงก็กัดฟันถามว่าน้องสามเจ้าเขียนในจดหมายว่าจะทำการใหญ่ยังไม่กลับไปชั่วคราวและจะสวมเสื้อไหมปักกลับบ้านเกิด1มิใช่หรือจบตอนที่380 1สวมเสื้อไหมปักกลับบ้านเกิดหมายถึงหลังจากได้ดิบได้ดีร่ำรวยแล้วจะสวมเสื้อผ้างดงามราคาแพงกลับสู่บ้านเกิด